บทที่301ถึง320หลังจากคุยกับแฟนหนุ่มแล้วไซซีก็ออกเดินทางตามมาหาอีเทอร์นัลแน่นอนว่าไม่ใช่แค่เซิร์ฟเท่านั้นที่กำลังมองหาอีเทอร์นัลแต่นิฟิวรี่และโทนี่สตาร์ก็เริ่มตามมาหาพวกเขาอย่างสุดความสามารถเช่นกันทิวเป็นหน่วยข่าวกรองชั้นนำของโลกและด้วยความช่วยเหลือจากโทนี่สตาร์ในเครือข่ายทำให้อีเทอร์นัลเหล่านั้นถูกค้นพบทีละคนอย่างรวดเร็วแม้แต่ยานอวกาศในทะเลทรายก็ไม่มีอะไรจะปิดบังแต่ไม่ว่าจะเป็นนิกฟิวรี่หรือโทนี่สตาร์ทั้งคู่ก็บุกเข้าไปในยานอวกาศในขณะนั้นพวกเขาทั้งสองรู้ว่ามีเพียงคนเดียวบนยานอวกาศมาการีและพวกเขารู้ว่าบุคคลนี้อยู่ข้างมนุษย์ดังนั้นพวกเขาจึงไม่กังวลพวกเขาในความเป็นจริงนิกฟิวรี่ไม่ได้ตัดสินใจที่จะรบกวนอีเทอร์นอลส่วนใหญ่ยกเว้นอาชักคนเดียวผู้หญิงคนนี้ถูกนิสัยเสียกับวิดีโอในอนาคตที่ต้องอยู่เคียงข้างมนุษย์และยอมสละชีวิตเพื่อมันและเธอคือผู้นำแห่งอีเทอร์นอลนิกฟิวรี่รู้สึกว่าจำเป็นต้องคุยกับเธอดองนอกกระท่อมริมทะเลนิกฟิวรี่เคาะประตูกรี๊ดในไม่ช้าประตูก็เปิดออกและอาชักก็ปรากฏตัวที่ประตูมองดูไข่ตุ๋งแวววาวที่อยู่ตรงหน้าเธอสับสนเล็กน้อยยกเว้นอีเทอร์นอลโดยพื้นฐานแล้วเธอไม่มีเพื่อนแต่คนที่อยู่ตรงหน้าเธอคือเห็นได้ชัดว่าไม่ใช่อีเทอร์นอลการจับผู้นำแห่งอีเทอร์นอลก่อนอื่นเลยในนามของมนุษยชาติฉันอยากจะขอบคุณที่ปกป้องพวกเรามาเป็นเวลาหลายพันปีนิกฟิวรี่กล่าวคุณรู้จักฉันคุณรู้จักพวกเราด้วยหรืออาจจะถามคุณคือใครฉันชื่อนิกฟิวรี่ผู้กำกับของทิวนิกฟิวรี่พูดหลังจากหยุดไปครู่หนึ่งเขารู้สึกว่าทิวอาจไม่ดังพอจากนั้นจึงกล่าวเสริมว่าชายผู้อยู่เบื้องหลังอเวนเจอร์อเวนเจอร์ทอบอกคุณเกี่ยวกับการดำรงอยู่ของเราหรือเปล่าอาแจ็คไม่ได้เชิญนิกฟิวรี่เข้ามาในห้องแต่นั่งอยู่บนม้านั่งข้างนอกมันไม่สำคัญสิ่งที่สำคัญคือภารกิจที่แท้จริงของคุณที่มีต่อโลกนิกฟิวรี่กล่าวคุณพูดอะไรอาแจ็คเงยหน้าขึ้นมองนิกฟิวรี่เธอเพิ่งบอกอิคาริสอเกี่ยวกับภารกิจที่แท้จริงของเธอเท่านั้นมีเพียงพวกเขา2คนเท่านั้นที่ควรรู้เกี่ยวกับเธอบนโลกแต่มนุษย์ที่อยู่ตรงหน้าเธอบอกว่าภารกิจที่แท้จริงคืออะไรเขารู้จริงๆหรือเขากำลังพูดถึงเรื่องอื่นอยู่คุณอาจักถูกต้องแล้วฉันรู้ว่าเซเลสเชียลเตรียมให้กำเนิดอะไรบนโลกนิกฟิวรี่กล่าวคุณรู้ได้ยังไงอาแจ็คตกใจมากเธอแค่บอกอิคาริสอเกี่ยวกับเรื่องนี้เท่านั้นแต่เขาไม่คิดว่าอิคาริสอจะบอกความลับแบบนี้กับมนุษย์ได้โลกนี้ไม่มีกำแพงที่กั้นไม่ได้ใช่ไหมนิกฟิวรี่ยิ้มอย่างลึกลับแล้วเขาก็นั่งบนม้านั่งด้วยคุณอาจักฉันรู้ว่าคุณอยู่เคียงข้างเผ่าพันธุ์มนุษย์คุณไม่ยินยอมที่จะสังเวยมนุษย์เพื่อกำเนิดเผ่าพันธุ์เจ้ารู้ได้อย่างไรอาจักถามให้มิสไซซีตอบเรื่องนี้ให้คุณคาดว่าเธอคงจะปรากฏตัวนิกฟิวรี่กล่าวไซซีอาจักถามอย่างเร่งรีบไซซีรู้ภารกิจที่แท้จริงของเราด้วยหรือเปล่าใช่แล้วคุณไซซีก็รู้เช่นกันนิกฟิวรี่กล่าวว่าแต่อย่ากังวลณจุดนี้อีเทอร์นอลคนเดียวที่รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้คือคุณและเซอร์โธและยิคาริสนั่นณขณะนี้ถูกต้องเฉพาะตอนนี้เท่านั้นหลังจากที่เจ้าตายอีเทอร์นอลทั้งหมดจะรู้เรื่องนี้หลังจากที่ฉันตายอาจักถามฉันตายได้ยังไงถูกฆ่าโดยใครอีคาริสอมันเป็นไปไม่ได้อาจักแทบไม่เชื่อเลยไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้เช่นเดียวกับที่คุณไม่สามารถจินตนาการได้ฉันรู้เกี่ยวกับเซเลสเชียลเรสมาจากไหนนิกฟิวรี่กล่าวว่าคุณกับอีคาริสอมีความคิดที่แตกต่างกันโดยพื้นฐานแล้วและตอนนี้ดูเหมือนว่าอีคาริสอจะติดตามคุณไปแต่จริงๆแล้วมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่เขาติดตามจริงๆนั่นคืออาริซัมและเมื่อคุณเลือกที่จะยืนเคียงข้างมนุษย์หมายความว่าคุณทรยศต่ออาริซัมดังนั้นอีคาริสอจึงฆ่าคุณคุณมีอะไรจะพิสูจน์หรือเปล่าไม่มีสิ่งที่เรียกว่าหลักฐานหุ้มเกราะแต่ฉันคิดว่ามีบางสิ่งที่คุณควรสนใจนิกฟิวรี่หยิบแฟลชไดรฟ์ USB ออกจากกระเป๋าของเขานี่คือคลิปในอนาคตของคุณคุณสามารถดูได้ครั้งเดียวอาจักหันหลังกลับเข้าไปในห้องหยิบแล็ปท็อปออกมาเสียบแฟลชไดรฟ์ USB แล้วดูวิดีโอยิ่งมองดูอาแจ็คก็ยิ่งหวาดกลัวมากขึ้นสิ่งที่ออกอากาศในวิดีโอไม่เคยเกิดขึ้นแต่ทิศทางของโครงเรื่องมีความพิถีพิถันมากพวกกลายพันธุ์ไม่ตายอีกคาริสอก็ใช้พวกกลายพันธุ์เพื่อฆ่าตัวตายด้วยและพวกกลายพันธุ์ก็ซึมซับความสามารถของเขาเองจริงๆเซิร์ฟกลายเป็นผู้นำคนใหม่เธอสืบทอดเจตจำนงของเธอเองและเธอยังต้องการป้องกันการสูญพันธุ์ของมนุษยชาติและรวมอีเทอร์นอลคนอื่นๆเข้าด้วยกันแต่อีการิสพยายามที่จะหยุดมันอีกครั้งเขาแสดงฉากที่โหดเหี้ยมอีกครั้งไม่มีความเมตตาต่อมาการีและสัญญาว่าจะฆ่าอีเทอร์นอลทั้งหมดชิ้นต่อชิ้นนี้น่าตกใจจริงใจจริงคุณอยากจะบอกว่านี่คืออนาคตของอีเทอร์นอลของเราเหรออาจจะมีสีหน้าสงบมากหลังจากอ่านจบและเขาถามว่าคุณรักษาอนาคตของอีเทอร์นอลของเราไว้ในรูปแบบของวิดีโอคุณเห็นอนาคตของเราที่ไหนที่ฉันเห็นฉันจะไม่พูดเพราะไม่มีหลักฐานที่จะพูดโดยตรงคุณแทบจะไม่เชื่อเลยว่ามีสถานที่เช่นนี้นิกฟิวรี่กล่าวว่าและเซิร์ฟจะบอกคุณอย่างแน่นอนว่าคุณเต็มใจที่จะเชื่อใจเธอมากกว่าฉันดังนั้นฉันไม่ต้องเสียคำพูดแต่ฉันสามารถให้คำแนะนำแก่คุณได้คุณก็อาจจะไปยังสถานที่ที่พวกกลายพันธุ์ปรากฏในวิดีโอและรอจนกว่าคุณจะเห็นพวกกลายพันธุ์ด้วยตาของคุณเองบางทีคุณอาจจะมีศรัทธามากขึ้นในอนาคตนี้คือว่าอาจจะกำลังจะพูดแต่จู่ๆก็ลุกขึ้นยืนและมองไปไกลๆทันทีที่นิกฟิวรี่หันศีรษะเขาก็เห็นสายฟ้าสีแดงควบม้ามาจากท้องฟ้านิกฟิวรี่ไม่ใช่คนแปลกหน้าสำหรับปรากฏการณ์นี้เขารู้ดีว่ามีนักขับรถเร็ววิ่งอยู่มาคารีนิกฟิวรี่คิดว่าเป็นมาการีของอีเทอร์นอลเธออยู่บนธรรมะตลอดเวลาไม่ใช่เหรอออกมาเหรอนั่นไม่ใช่มาคารีอาจักสายหัวมันไม่ใช่แบบนี้ตอนที่มาคารีวิ่งแต่นั่นไม่เหมือนปีเอโต้รอนิกฟิวรี่ยังได้เห็นควิกซิลเวอร์วิ่งอยู่ซึ่งแตกต่างจากสปีดเดอร์ที่อยู่ตรงหน้าเขามากไม่ใช่ปีเอโต้รอไม่ใช่มาการีมีสปีดเดอร์ตัวที่3ใหม่เดียวก่อนทำไมสปีดเดอร์ตัวนี้ถึงวิ่งเหมือนการ์ตูนละนิกฟิวรี่ลุกขึ้นยืนทันทีเขาคิดว่าลุกขึ้นมาเมื่อสปีดเดอร์ที่อยู่ข้างหน้าคุณกำลังวิ่งอยู่มันดูคล้ายกับเดอะแฟลชมากไม่คนในการ์ตูนได้กลายมาเป็นความจริงแล้วเหรอแม้ว่าเขาจะคุ้นเคยกับการเห็นสิ่งแปลกประหลาดทุกประเภทแต่นิกฟิวรี่ก็ไม่ได้ที่จะเบิกตาข้างหนึ่งให้กว้างขึ้น
สายฟ้าสีแดงบนขอบฟ้านั้นเร็วมากและในชั่วพริบตามันก็หยุดต่อหน้านิกฟิวรี่และอาชักเมื่อสายฟ้าสีแดงหยุดลงในที่สุดนิกฟิวรี่ก็มองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าชายคนนั้นสวมชุดสีแดงซึ่งเป็นชุดเดียวกับชุดของแบร์รี่อัลเลนในการ์ตูนเดอะแฟลชแบร์รี่อัลเลนนิกฟิวรี่ถามโดยไม่สมัครใจคุณรู้จักฉันแบร์รี่อัลเลนพูดว่าขอโทษด้วยดูเหมือนฉันจะหลงทางนิดหน่อยที่นี่ที่ไหนอยู่ห่างจากใจกลางเมืองแค่ไหนนี่คือเซาท์ดาโกตานิกฟิวรี่กล่าวมันควรจะอยู่ห่างจากเซ็นทรัลซิตี้มากไม่เป็นไรฉันเร็วแบร์รี่อัลเลนกล่าวรู้จักฉันไหมนิกฟิวรี่ถามขอโทษแบร์รี่อัลเลนส่ายหัวคุณรู้จักดิอเวนเจอร์ไหมนิกฟิวรี่ถามอีกครั้งนั่นคืออะไรกลุ่มนักฆ่ากลุ่มแก้แค้นแบร์รี่อัลเลนกล่าวคุณยังมีนิสัยชอบพูดว่าฉันเป็นคนที่เร็วที่สุดในโลกหรือเปล่านิกฟิวรี่ถามแม้ว่าทุกครั้งที่คุณพูดจะมีคนเร็วกว่าคุณเข้ามาด้วยกำลังอ่านอยู่ที่ศูนย์เดี๋ยวก่อนคุณเป็นใครดูเหมือนคุณจะรู้จักฉันดีแบร์รี่อัลเลนกล่าวแบร์รี่อัลเลนฉันรู้จักคุณดีมากฉันรู้ว่าคุณกลายเป็นเดอะแฟลชได้อย่างไรและฉันรู้ว่าคุณพูดว่าฉันเป็นคนที่เร็วที่สุดในโลกทุกๆตอนแต่ทุกซีซั่นจะออกเร็วกว่าพวกคุณเดี๋ยวก่อนทุกตอนทุกซีซั่นคุณหมายถึงอะไรถูกต้องแบร์รี่อัลเลนคุณเป็นการ์ตูนในโลกของเราและมันดังมากมีภาพยนตร์รายการทีวีและอนิเมะมากมายนิกฟิวรี่กล่าวคุณล้อเล่นอะไรแบร์รี่อัลเลนจะเชื่อได้อย่างไรว่าโลกที่เขาอาศัยอยู่นั้นเป็นโลกแห่งความจริงแล้วทำไมมันถึงเป็นการ์ตูนล่ะคุณไม่จำเป็นต้องเชื่อฉันคุณจะได้เห็นเองนิกฟิวรี่เหลือบมองขึ้นลงที่แบร์รี่อัลเลนฉันขอถามอะไรคุณหน่อยได้ไหมคุณถามแบร์รี่อัลเลนกล่าวเสื้อผ้าของคุณรัดแน่นมากเลยใช่ไหมนิกฟิวรี่ถามอะไรแบร์รี่อัลเลนพูดไม่ออกคุณกำลังพูดถึงเรื่องบ้าอะไรผมล้อเล่นนิกฟิวรี่หัวเราะสิ่งที่ฉันอยากถามคือกางเกงรัดรูปของคุณดูไม่เหมือนกระเป๋าเลยแล้วโทรศัพท์ของคุณอยู่ที่ไหนฉันไม่ต้องการโทรศัพท์มือถือแบร์รี่อัลเลนพูดกับเพื่อนตัวน้อยของเขาว่าซิสโก้ทำไมคุณถึงเงียบไปเคทลินแต่ไม่ว่าเขาจะโทรมาอย่างไรก็ไม่มีเพื่อนคนใดตอบรับเขาเลยหยุดตะโกนได้แล้วคุณไม่ได้อยู่ในโลกของคุณอีกต่อไปแล้วพวกเขาไม่ได้ยินนิกฟิวรี่กล่าวฉันมาถึงอีกโลกหนึ่งแล้วเหรอแบร์รี่อัลเลนยังคงไม่มั่นใจเล็กน้อยโลกของฉันคือการ์ตูนเหรอนี่ค้นหาตัวเองสินิกฟิวรี่ยื่นโทรศัพท์มือถือให้แบร์รี่อัลเลนหยิบมันขึ้นมาและค้นหาที่นั่นในตอนแรกเขาค่อนข้างประมาทเล็กน้อยแต่หลังจากที่เขาพบการ์ตูนแฟลชอนิเมะและละครโทรทัศน์มากมายบนอินเทอร์เน็ตเขาก็ต้องเชื่อมันฉันมาจากการ์ตูนจริงๆเหรอแบร์รี่อัลเลนมอบโทรศัพท์ให้นิกฟิวรี่หลังจากนั้นไม่นานอย่ามองว่ารับไม่ได้โลกของเราก็อาจเป็นการ์ตูนก็ได้นิกฟิวรี่กล่าวโลกนี้เป็นการ์ตูนด้วยเหรอแบร์รี่อัลเลนถามบอกตามตรงฉันไม่รู้ฉันคิดว่าโลกของเราอาจถูกนำเสนอในอีกโลกหนึ่งในรูปแบบของการ์ตูนหรือภาพยนตร์นิกฟิวรี่กล่าวว่าเหมือนกับโลกของคุณในรูปแบบการ์ตูนในโลกของฉันนำเสนอสิ่งเดียวกันคุณไม่แปลกใจเลยที่เห็นฉันในโลกของคุณมีคนแบบฉันด้วยเหรอแบร์รี่อัลเลนกล่าวใช่มีคนมากมายในโลกนี้ที่มีพลังพิเศษเช่นคุณและมีคนหนึ่งที่มีพลังเช่นเดียวกับคุณนิกฟิวรี่กล่าวในโลกนี้มีนักแข่งความเร็วเหรอแบร์รี่อัลเลนถามใช่แล้วพวกเราทุกคนเรียกเขาว่าควิกซิเวอร์นิกฟิวรี่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วโทรหาพีโทรแม็กซิมอฟเฮพีโทรฉันจะส่งตำแหน่งให้คุณคุณรีบมาที่นี่มีเซอร์ไพรส์รอคุณอยู่มีสปีดเดอร์จริงๆเหรอแบร์รี่อัลเลนถามมีคนเร่งความเร็วจริงๆและเขาก็ไม่ใช่ตัวร้ายนิกฟิวรี่กล่าวแล้วฉันอยากเจอจังเลยแบร์รี่อัลเลนกล่าวใช้เวลาไม่นานก็ปรากฏแสงสีเงินบนท้องฟ้าและความเร็วก็เร็วมากจนดูเหมือนว่าจะทัดเทียมกับแบร์รี่อัลเลนแน่นอนว่ามันอยู่ในสายตาของอาแจ็คและนิกฟิวรี่มีสปีดเดอร์จริงๆแต่ดูเหมือนช้ากว่าฉันนิดหน่อยแบร์รี่อัลเลนกล่าวโกรธมีอะไรเซอร์ไพรส์เหรอสายฟ้าสีเงินปรากฏขึ้นข้างๆคนหลายคนในช่วงเวลาถัดไปเขานิกฟิวรี่ชี้ไปที่แบร์รี่อัลเลนคุณหมายความว่าอย่างไรปีเอโต้รอแม็กซิมออฟฟอร์เหลือบมองแบร์รี่อัลเลนรูปร่างของการ์ตูนกลับคืนมาได้ค่อนข้างดีแต่คนๆนี้น่าเกลียดมากเดิมทีแบร์รี่อัลเลนรู้สึกใจดีมากเมื่อเห็นคนขับรถเร็วและอยากจะพูดด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าแต่รอยยิ้มก็หายไปเมื่อได้ยินคำพูดของปีเอโต้รอแม็กซิมออฟฟอร์ปีเอโต้รอนี่ไม่ใช่อะไรเลยที่ยืนอยู่ตรงหน้าคุณคือแฟลชแบร์รี่อัลเลนนั่นเองนิกฟิวรี่หัวเราะอะไรนะเขาคือเดอะแฟลชเปียโตรแม็กซิมออฟฟอร์ไม่เชื่อในตอนแรกตลกอะไรขนาดนี้คุณกำลังบอกฉันว่าคนในการ์ตูนกลายเป็นความจริงแล้วเหรอโหสายฟ้าสีแดงวาบขึ้นมาและแบร์รี่อัลเลนก็กลายเป็นสายฟ้าและวนเวียนอยู่ข้างๆเขาจากนั้นจึงกลับมาที่เดิมว้าวมันคือเดอะแฟลชจริงๆปีเอโต้รอแม็กซิมออฟฟอร์อ้าปากกว้างเขาได้เห็นความเร็วของแฟลชด้วยตาของเขาเองดังนั้นเขาจึงไม่สงสัยในเรื่องนี้เดอะแฟลชมาแข่งขันกันว่าใครจะเร็วกว่ากันจากนั้นปีเอโต้รอแม็กซิมออฟฟอร์ก็พูดด้วยความสนใจอย่างยิ่งปีเอโต้รอจำเป็นจริงๆเหรอแฟลชสามารถเดินทางผ่านเวลาและอวกาศได้เร็วกว่าคุณอย่างเห็นได้ชัดนิกฟิวรี่กล่าวนั่นไม่จำเป็นปีเอโต้รอแม็กซิมออฟฟอร์ไม่คิดเช่นนั้นเดอะแฟลชสามารถเดินทางผ่านกันเวลาและอวกาศได้ไม่จำเป็นต้องเร็วกว่าฉันเสมอไปหรืออาจเป็นเพราะกฎของโลกของเขาแตกต่างจากของเราไม่ว่าคุณจะอยู่ในโลกไหนหลักการทางวิทยาศาสตร์ก็ควรจะเหมือนกันความเร็วแสงในโลกนี้ไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเวลาและอวกาศหรอกหรือแบร์รี่อัลเลนพูดกับปีเอโต้รอแม็กซิมออฟฟอร์ว่าควิกซิเวอร์ใช่ไหมคุณเพิ่งมาที่นี่เมื่อฉันเห็นความเร็วของคุณคุณเร็วจริงๆแต่ฉันควรจะเร็วกว่านี้สักหน่อยพูดหน้าเบื่อมาดูตราประทับที่แท้จริงใต้ฝ่าเท้าของเรากันดีกว่าปีเอโต้รอแม็กซิมออฟฟอร์กล่าวเอาละมาดูกันว่าใครจะเร็วกว่ากันแบร์รี่อัลเลนกล่าวแล้วฉันจะเรียกสตาร์ทหรือนิกฟิวรี่พูดทันทีว่า3 2 1เริ่มได้โหโหทันใดนั้นพีโทรแม็กซิมอฟและแบร์รี่อัลเลนก็กลายเป็นสายฟ้าพร้อมกันและหายตัวไปอยู่กับที่เห็นได้ชัดว่าในตอนแรกสายฟ้าสีแดงกำลังจะเป็นผู้นำแต่ในไม่ช้าสายฟ้าสีแดงก็ตกลงไปข้างหลังจากนั้นก็ชะลอตัวลงและในที่สุดก็หยุดโดยตรง
เป็นไปได้ยังไงแบร์รี่อัลเลนตกใจมากเหตุใดจึงเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเกิดอะไรขึ้นกับคุณถามพีโทรแม็กซิมูฟวิ่งกลับสปีดฟอร์สสปีดฟอร์สหายไปแล้วแบร์รี่อัลเลนมองด้วยความไม่เชื่อพลังความเร็วของฉันหายไปแล้วสปีดฟอร์สเหรอนั่นอะไรนะพีโทรแม็กซิมอฟรู้แค่ว่ามีตัวละครอย่างเดอะแฟลชแต่เขาไม่ค่อยอ่านการ์ตูนเรื่องนี้มากนักเขาเลยไม่รู้ฉากของสปีดฟอร์สคุณไม่รู้จักสปีดฟอร์สคุณไม่มีสปีดฟอร์สหรอแบร์รี่อัลเลนถามฉันไม่เคยรู้เลยว่ามีพลังเช่นนี้ปีเอโตรอแม็กซิมออฟฟอร์กล่าวก็ดูเหมือนว่าโลกทั้งสองของเราจะมีกฎโลกที่แตกต่างกันแบร์รี่อัลเลนคงจะเชื่อแบบนี้โลกนี้ไม่มีสปีดฟอร์สหรอกหากไม่มีสปีดฟอร์สแบร์รี่อัลเลนก็สูญเสียความเร็วและกลายเป็นคนธรรมดานี่มันน่าอายมากเมื่อเขามาเขาก็วิ่งเร็วเกินไปแล้ววิ่งตรงไปยังอีกโลกหนึ่งแต่เมื่อมาถึงโลกใหม่เขาก็สูญเสียความเร็วและไม่สามารถวิ่งกลับไปได้นี่มันแย่มากมีบอสในเซ็นทรัลซิตี้รอให้ฉันกลับไปแก้ไขมันแบร์รี่อัลเลนกังวลเล็กน้อยถ้าไม่มีฉันซิสโกและคนอื่นๆก็รับมือไม่ไหวไม่ต้องห่วงโลกของเรามีคนเก่งๆมากมายบางทีอาจมีคนส่งคุณกลับมาได้ปีเอโตรอแม็กซิมออฟฟอร์กล่าวในขั้นตอนนี้ใครน่าจะส่งแฟลตกลับมามากที่สุดสิ่งแรกที่เข้ามาในใจของพีโทรแม็กซิมูฟคือสิ่งโบราณในอนาคตสตีเฟนสเตรนผู้รับบทเป็นหัวหน้าเวทมนต์จะรับบทนี้แต่ตอนนี้สตีเฟนเพิ่งเริ่มเรียนศิลปะและเขายังมีหนทางอีกยาวไกลเมื่อเทียบกับด็อกเตอร์สเตรนในอนาคตพีโทรแม็กซิมูฟไม่มีรายละเอียดการติดต่อของคนโบราณแต่เขามีข้อมูลของสตีเฟนสเตรนในขณะนี้เขาโทรหาสตีเฟนสเตรนว่าสตีเฟนจำได้ไหมเมื่อเราคุยกันเรื่องซูเปอร์แมนและเดอะแฟลชจะมาสู่โลกของเราหรือไม่อย่าบอกนะว่าเห็นพวกเขาสตีเฟนสเตรนกล่าวถูกต้องสตีเฟนฉันเห็นเดอะแฟลชแล้วพีโทรแม็กซิมูฟพูดว่าแบร์รี่อัลเลนเขาอยู่เคียงข้างฉันตอนนี้ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่วันเอพริลฟูลสตีเฟนสเตรทกล่าวแบร์รี่อัลเลนบังเอิญวิ่งเข้ามาในโลกของเราแล้วพลังความเร็วของเขาก็หายไปความเร็วสุดยอดของเขาดูเหมือนจะขึ้นอยู่กับพลังความเร็วนี้หากไม่มีพลังความเร็วเขาก็สูญเสียความเร็วและไม่สามารถวิ่งกลับไปได้โลกของเขาเองเลยอยากได้เพื่อถามว่ามีวิธีใดที่จะช่วยให้เขากลับไปได้หรือไม่พาเขาไปที่คามาเทกิสตีเฟนสเตรทกล่าวตกลงปีเอโตรอแม็กซิมออฟฟอร์หันไปมองแบร์รี่อัลเลนเราจะไปคามาเทกิได้อย่างไรจะให้ผมวิ่งไปหาคุณหรือจะขึ้นเครื่องบินมาขึ้นเครื่องบินกันเถอะแบร์รี่อัลเลนบอกกว่าเขามักจะวิ่งร่วมกับคนอื่นเสมอมันไม่คุ้นเคยเลยที่จะปล่อยให้คนอื่นวิ่งไปกับเขาไม่ว่าจะบินหรือวิ่งไม่ต้องกังวลมีแขกจากโลกอื่นหรือเปล่านิกฟิวรี่กล่าวถ้ามันเร็วเกินไปคุณจะไม่สามารถพบเพื่อน 2-3 คนได้นิกฟิวรี่บอกคนอื่นๆว่าปารีสอัลเลนมายังโลกนี้และทุกคนก็ประหลาดใจและแสดงความปรารถนาที่จะได้พบกับผู้มาเยือนจากต่างดาวคนนี้แม้ว่านิกฟิวรี่จะสนใจแบร์รี่อัลเลนมากแต่เขาก็ไม่ลืมว่าจุดประสงค์ของการเดินทางครั้งนี้คือครอบครัวนิรันดร์เขาต้องการเจรจากับอาจักรเพื่อผูกครอบครัวนิรันดร์ไว้กับรถม้าของเขาหากเขาไม่สามารถเป็นเพื่อนกับอีเทอร์นอลได้เขาก็ต้องทำให้แน่ใจว่าอีกฝ่ายจะไม่กลายเป็นศัตรูแต่ปีโตรแม็กซิมออฟฟอร์และแบร์รี่อัลเลนไม่สนใจการเจรจาดังกล่าวดังนั้นพวกเขาจึงเดินหน้าต่อไปโฮพีโตรแม็กซิมอฟพาแบร์รี่อัลเลนเข้าสู่สายฟ้าโดยตรงและทั้งสองก็มาถึงนิวยอร์กแม้ว่าแบร์รี่อัลเลนจะระบุไว้อย่างชัดเจนก่อนหน้านี้ว่าไม่จำเป็นต้องใช้ปีโตรอแม็กซิมออฟฟอร์แต่อาแจ็คก็ลำเอียงเกินไปและนิกฟิวรี่ก็มีเครื่องบินเพียงลำเดียวถ้าไม่อยากรอนิกฟิวรี่ก็ทำได้แค่ปล่อยให้พีโตรแม็กซิมูฟวิ่งไปก่อนนี่คือนิวยอร์กของโลกนี้หรือแบร์รี่อัลเลนมองถนนที่พลุกพล่านในนิวยอร์กด้วยความคุ้นเคยมันดูเกือบจะเหมือนกับนิวยอร์กในโลกของเราเลยจริงหรือปีเอโตรอแม็กซิมออฟฟอร์กล่าวอาจจะไม่เหมือนกันแต่ฉันไม่เคยไปนิวยอร์กหลายครั้งและฉันก็ไม่ค่อยคุ้นเคยกับนิวยอร์กเหมือนกับเซ็นทรัลซิตี้แบร์รี่อัลเลนถามว่าแล้วเซ็นทรัลซิตี้ล่ะที่นี่หรือใช่ไม่ควรมีเดอะแฟลชแล้วมีฮีโร่อะไรบ้างล่ะในโลกของเราไม่มีใจกลางเมืองปีเอโตรอแม็กซิมออฟฟอร์กล่าวน่าเสียดายเมืองที่สวยงามเช่นนี้แบร์รี่อัลเลนกล่าวคุณรู้จักซูเปอร์แมนไหมปีเอโตรอแม็กซิมออฟฟอร์ถามขณะที่เขาเดินแน่นอนฉันทำแบร์รี่อัลเลนตอบโดยไม่ต้องคิดฉันหมายถึงฉันรู้จักซูเปอร์แมนไม่มีใครในโลกของเราที่ไม่รู้จักซูเปอร์แมนแต่ฉันไม่เคยเห็นเขาแต่ฉันคิดถึงเขาบางทีเขาอาจจะรู้จักฉันเหมือนกันสุดท้ายแล้วฉันก็เป็นคนประเภทเดียวกันเหมือนกับเขาและเขาอาจเคยได้ยินชื่อฉันมาก่อนเคยได้ยินเรื่องเดอะแฟลชเขาไม่ควรรู้เลยว่าเดอะแฟลชคือแบร์รี่อัลเลนซูเปอร์แมนควรเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่ทรงพลังที่สุดในโลกของคุณถามพีโตรแม็กซิมูฟซึ่งไม่ค่อยรู้เรื่อง DC คอมิกมากนักไม่ควรมีใครแข็งแกร่งกว่าซูเปอร์แมนเท่าที่ฉันรู้ไม่มีใครมีพลังมากกว่าซูเปอร์แมนแบร์รี่อัลเลนถามวาทศิลป์ว่ามีฮีโร่คนใดบ้างในโลกของคุณก่อนอื่นเลยฉันอยู่เคียงข้างคุณเราคล้ายกันมากปีเอโตรอแม็กซิมออฟฟอร์กล่าวว่าฉันไม่รู้ว่าคุณคัดลอกฉันหรือฉันคัดลอกคุณใครอีกล่ะนอกจากคุณแบร์รี่อัลเลนถามเนื่องจากมีการกล่าวถึงซูเปอร์แมนผมขอแนะนำกัปตันอเมริกาก่อนโลกของเราไม่มีซูเปอร์แมนมีแต่กัปตันอเมริกาเขาเป็นคนที่ตรงและชอบทำบินได้และสามารถยิงรังสีจากดวงตาของเขาได้เขาเป็นแบบจำลองของซูเปอร์แมนหรือแม็กซิมออฟกล่าวเขามีพลังเท่าซูเปอร์แมนหรือเปล่าแบร์รี่อัลเลนถามไม่ความแข็งแกร่งของกัปตันอเมริกาไม่ได้แย่ไปกว่าซูเปอร์แมนแม้แต่ดาวเดียวครึ่งเดียวและกัปตันกลุ่มหนึ่งก็จะไม่เป็นคู่ต่อสู้ของซูเปอร์แมนหากพวกเขาถูกมัดไว้ปีเอโตรอแม็กซิมออฟฟอร์กล่าวว่าซูเปอร์แมนมีพลังมากเกินไปความแข็งแกร่งแบบเขาการเดินทางสู่โลกของเราก็อยู่ในระดับเพดานเช่นกันและมีคนน้อยมากที่จะเทียบเคียงเขาได้น้อยมากกล่าวคือมีแบร์รี่อัลเลนตกใจทันทีมีใครในโลกนี้ที่สามารถแข่งขันกับซูเปอร์แมนได้หรือไม่ในโลกของเรามีผู้ชายคนหนึ่งชื่อบรูซแบนเนอร์ปกติแล้วเขาจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งมากแต่เมื่อเขาโกรธเขาจะกลายเป็นยักษ์เขียวพีโตรแม็กซิมูฟพูดก่อนว่าไม่เดือดฮักผลักออกไปผู้ชายกลายเป็นยักษ์เมื่อเขาโกรธแบร์รี่อัลเลนรู้สึกเหลือเชื่อฟังดูไม่เหมือนเลยนี่มันแข่งกับซูเปอร์แมนได้ไหม
ไม่ดีเหรอเมื่อคุณเห็นฮักด้วยตาของคุณเองก็จะรู้ว่าตอนนี้คุณไร้สาระแค่ไหนปีเอโต้รอแม็กซิมออฟฟอร์กล่าวนั่นก็แค่คนแม้ว่าเขาจะกลายเป็นยักษ์แต่เขาก็ยังเป็นแค่คนมันยากที่จะจินตนาการว่ามนุษย์สามารถแข่งขันกับซูเปอร์แมนได้แบร์รี่อัลเลนถามอีกครั้งว่านอกจากฮักแล้วมีอะไรอีกละหนุ่มผู้ยิ่งใหญ่แล้วก็ยังมีด็อกเตอร์สเตรทกัปตันมาเวลและสการ์เล็ตวิทอร์ปีเอโต้รอแม็กซิมออฟฟอร์กล่าวว่าแต่ด็อกเตอร์สเตรทและสการ์เล็ตวิทอร์จะกลายเป็นยักษ์ใหญ่แบบนั้นในอนาคตในตอนนี้กัปตันมาเวลคือผู้ที่มีอำนาจมากที่สุดดีอย่างไรแบร์รี่อัลเลนถามคุณสู้ซูเปอร์แมนได้ไหมเอาเป็นว่าโลกของเรามีตัวร้ายตัวฉกาจชื่อธานอสเขามีปัญหาในใจนิดหน่อยและอยากจะทำลายครึ่งชีวิตในจักรวาลในอนาคตเขาทำได้จริงๆปีเอโต้รอแม็กซิมออฟฟอร์กล่าวว่ากัปตันมาเวลสามารถต่อสู้กับธานอสแบบเผชิญหน้าได้และแม้ว่าธานอสจะไม่วางสายเขาก็ไม่สามารถเอาชนะกัปตันมาเวลได้ทำลายครึ่งหนึ่งของชีวิตในจักรวาลทันใดนั้นแบร์รี่อัลเลนก็ตกใจมากคนร้ายคนนี้สุดยอดจริงๆและลายมือของเขาใหญ่เกินไปเขาแค่แปลกใจกับความฟุ่มเฟือยแบบนี้เท่านั้นส่วนอนาคตที่ปีเอโต้รอแม็กซิมออฟฟอร์กล่าวไว้นั้นเขาไม่สงสัยเลยท้ายที่สุดแล้วเขาได้เห็นเขาจากอนาคตด้วยตัวเองและเขาไม่รู้สึกอะไรเกี่ยวกับการรู้อนาคตเลยแปลกสกาเล่วิทในโลกของคุณแม่มดก็มีอยู่จริงเหรอแบร์รี่อัลเลนถามอีกครั้งใช่โลกของเรามีแม่มดแต่สกาเล่วิทไม่เหมือนกับแม่มดคนอื่นๆเธอมีสไตล์เป็นของตัวเองและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในอนาคตเธอจะทำลายอินฟินิตี้สโตนและต่อสู้กับธานอสด้วยมือเดียวและจะต้องแข็งแกร่งกว่ากัปตันมาเวลพีโทรแม็กซิมูสกล่าวว่าไม่ต้องสงสัยเลยว่าสกาเล่วิทไม่สามารถเป็นคู่ต่อสู้ของซูเปอร์แมนได้ในตอนนี้แต่ในอนาคตเธอจะเหนือกว่าซูเปอร์แมนอย่างแน่นอนดูเหมือนว่าคุณจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับสกาเล่วิทคนนี้แบร์รี่อัลเลนกล่าวฮ่าฮ่านั่นเป็นสิ่งจำเป็นปีเอโต้รอแม็กซิมออฟฟอร์หัวเราะนั่นน้องสาวฉันเองดูเหมือนพี่สาวของคุณจะแข็งแกร่งกว่าคุณมากแบร์รี่อัลเลนกล่าวนั่นสินะปีเอโต้รอแม็กซิมออฟฟอร์กล่าวแล้วหมอสเตรทคนนี้ลาแบร์รี่อัลเลนถามอีกครั้งนี่เป็นคนแบบไหนเขาเป็นจอมเวทและเป็นยักษ์ในอนาคตเขาสามารถเดินทางผ่านการเวลาและอวกาศและข้ามจักรวาลได้ตามต้องการเขาเป็นคนประเภทที่แข็งแกร่งพอที่จะทำผิดพลาดและสามารถทำลายจักรวาลได้พีโทรแม็กซิมูสคิดถึงการทำให้ความยิ่งใหญ่ของดร.สเตรทกลายเป็นสีดำฉันต้องยอมรับว่ามันทรงพลังเขาต้องลำเอียงกับน้องสาวของเขาแต่เขาก็ยังไม่กล้าพูดว่าน้องสาวของเขาจะดีกว่าสตีเฟนสเตรทผู้ชายคนนั้นอย่างแน่นอนในอนาคตไม่มีคนเก่งในด้านเทคโนโลยีเลยเหรอแบร์รี่อัลเลนถามว่าฉันได้ยินคุณพูดมาบ้างแล้วและดูเหมือนว่าพวกเขาไม่ได้เล่นกับเทคโนโลยีเลยด้านเทคโนโลยีใช่ไอรอนแมนโทนี่สตาร์ปีเอโต้รอแม็กซิมออฟฟอร์กล่าวว่าแม้ว่าบุคคลนี้จะหยิ่งหลงตัวเองและมีปากเหม็นแต่เขาก็ต้องได้รับการยอมรับนั่นเป็นอัจฉริยะจริงๆแบทแมนแต่งตัวเหมือนข้างคาวแล้วไอรอนแมนก็ใส่ชั้นเหล็กเหรอแบร์รี่อัลเลนกล่าวเป็นเรื่องจริงที่เขาสวมชุดเกราะเหล็กแต่ชุดเกราะของเขาดูสง่างามกว่าอุปกรณ์ของแบทแมนมากเสียร้อนเกินไปเขาก็ยังรู้ฉันว่าฉันได้ยินคนชมฉันแบบลับๆนะมีเสียงหนึ่งดังขึ้นและฉันเห็นชุดเกราะที่มีลมแรงปลิวไปในอากาศจากนั้นก็ตกลงไปข้างๆปีเอโต้รอแม็กซิมออฟฟอร์พร้อมกับปังจากนั้นชุดเกราะการต่อสู้ก็ถอยออกจากร่างกายอย่างรวดเร็วเหมือนสายน้ำและไหลไปที่หน้าอกอุปกรณ์นี้สูงกว่าแบทแมนมากจริงๆแบร์รี่อัลเลนอดไม่ได้ที่จะพูดสวัสดีสวัสดีแฟลตยินดีต้อนรับสู่โลกของเราฉันชื่อโทนี่สตาร์คโทนี่สตาร์คทักทายแบร์รี่อัลเลนสวัสดีไอรอนแมนเราแค่พูดถึงคุณแบร์รี่อัลเลนกล่าวนั่นจะไม่เปรียบเทียบฉันกับแบทแมนหรือโทนี่สตาร์คถามDC และ Marvel ทั้งสองมีฮีโร่ที่คล้ายกันมากจริงๆและมีหลายคู่ที่มักจะเปรียบเทียบกันอย่างแรกคือ Speeder 2ตัว Quicksilver และ The Flash ซึ่งอยู่ใกล้กันมากแม้ว่าทั้งสองจะมีวิธีรับความสามารถที่แตกต่างกันแต่ก็มีความเร็วเท่ากันในโลกและการวิ่งแบบเดียวกันก็ไม่มีใครเทียบได้ Iron Man และ Batman มักถูกเปรียบเทียบกันทั้งสองคนรวยมากมีอัจฉริยะคนเดียวกันและมีจิตวิญญาณของกลุ่มซูเปอร์ฮีโร่คนเดียวกัน Iron Man คือมนุษย์ที่ต่อสู้กับเทพเจ้าและทรราชซูเปอร์แมนไม่มีพลังวิเศษใดๆแต่เขาเกือบฆ่าซูเปอร์แมนเจ้าของโลกได้ทั้งสองคนนี้เรียกได้ว่าเป็นเทพเจ้าที่มีร่างกายของมนุษย์เรากำลังเปรียบเทียบคุณกับแบทแมนจริงๆแบร์รี่อัลเลนกล่าวแม็กซิมออฟฟอร์บอกว่าคุณก็รวยเหมือนกันใครรวยกว่าคุณกับแบทแมนล่ะแน่นอนว่าแบทแมนร่ำรวยกว่าเพราะครึ่งหนึ่งของก็อตแธมเป็นของเขาและฉันไม่สามารถพูดได้ว่าครึ่งหนึ่งของนิวยอร์กเป็นของฉันโทนี่สตาร์กล่าวยังไงก็ตามคุณรู้ไหมว่าแบทแมนมีพลังวิเศษจริงๆโทนี่สตาร์ถามแบร์รี่อัลเลนอีกครั้งแบทแมนมีพลังพิเศษหรือแบร์รี่อัลเลนรู้สึกประหลาดใจเมื่อเดอะแฟลชถามแบทแมนว่าพลังพิเศษของเขาคืออะไรแบทแมนตอบว่ารวยโทนี่สตาร์กล่าวฉันจำมันได้ดีมากฉันถามว่าพลังพิเศษของแบทแมนคืออะไรฉันไม่เคยพบแบทแมนเลยมันจะเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือไม่แบร์รี่อัลเลนกล่าวไม่หรอกน่าจะบอกว่ามันเกิดขึ้นในโลกคู่ขนานอีกใบหนึ่งโทนี่สตาร์พูดว่าเดอะแฟลชดูไม่เหมือนคุณเลยไม่ใช่คุณโทนี่สตาร์พาแบร์รี่อัลเลนและพีโทรแม็กซิมอฟไปที่คฤหาสน์ของเขานอกจากเขาแล้วยังมีสตีฟโรเจอร์คลินบาร์ตันนาตาชาโรมานอฟอีกด้วยนี่คือซูเปอร์แมนเวอร์ชันเรียบง่ายที่ฉันบอกคุณกับกัปตันอเมริกาสตีฟโรเจอร์พีโทรแม็กซิมอฟแนะนำกับกัปตันอเมริกาให้รู้จักกับแบร์รี่อัลเลนเป็นครั้งแรกนี่คือฮอกอายใช้ธนูและลูกธนูเก่งจากนั้นเขาก็แนะนำคลินบาร์ตันให้รู้จักกับแบร์รี่อัลเลนโลกของเราก็มีธนูเช่นกันแบร์รี่อัลเลนและคลินบาร์ตันจับมือกันคุณกำลังพูดถึงกรีนแอโร่คลินบาร์ตันรู้เรื่องการ์ตูน DC มากกว่าพีโทรแม็กซิมอฟกรีนแอโร่ไม่ใช่ฮีโร่แถวหน้าใน DC เลยคลินบาร์ตันแม้แต่กรีนแอโร่ทุกคนก็รู้จะเห็นได้ว่า DC ยังคงค่อนข้างคุ้นเคยทุกคนเป็นซูเปอร์ฮีโร่และพวกเขายังคงมีหัวข้อที่เหมือนกันและพูดคุยกันได้อย่างเต็มอิ่มทันใดนั้นวงกลมสีทองก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าทุกคนนี่คือเวทมนต์หรือแบร์รี่อัลเลนลุกขึ้นยืนทันทีค
ุณสามารถคิดว่ามันเป็นเวทมนต์ร่างหนึ่งออกมาจากวงกลมสีทองและมันคือด็อกเตอร์สเตรนจ์ยักษ์ในอนาคตสตีเฟนสเตรนจ์ซึ่งได้รับการแนะนำอย่างเคร่งขรึมโดยพีโทรแม็กซิโมมาก่อนสตีเฟนคุณไม่ควรอยู่ในคาม่าเทกิเพื่อค้นหาคาถาคุณมาที่นี่ได้อย่างไรโทนี่สตาร์คถามพบมนต์สะกดแล้วสตีเฟนสเตรนจ์กล่าวคุณแบรี่สามารถกลับมาที่คาม่าทาร์เก็ตกับฉันได้ตลอดเวลาแล้วฉันจะพาเขากลับจริงหรือทันใดนั้นใบหน้าของแบรี่อัลเลนก็แสดงความดีใจแม้ว่าเขาจะได้พบกับเพื่อนบางคนในโลกนี้และทุกคนสามารถพูดคุยได้ง่ายขึ้นแต่เขาก็ยังอยากกลับไปและโลกนั้นก็คือบ้านของเขาเจ้าเล่ตอนนี้คุณสบายดีไหมโทนี่สตาร์กอดไม่ได้ที่จะถามว่าคุณเสกคาถาข้ามเวลาและอวกาศได้ไหมยังทำไม่ได้อาจารย์เป็นคนยิงเองสตีเฟนสเตรทกล่าวแบรี่อัลเลนยังมีตัวประหลาดให้ต่อสู้ในโลกเดิมของเขาเมื่อเขารู้ว่าเขาสามารถกลับไปได้แบรี่อัลเลนก็กลับมาในใจและเขาไม่ได้คุยกับทุกคนด้วยซ้ำเขาจึงเสนอที่จะกลับไปเดิมทีพีโทรแม็กซิมอฟวางแผนที่จะดาวน์โหลดการ์ตูนแฟลชซีรีส์ทางทีวีและอื่นๆเพื่อให้แบรี่อัลเลนนำกลับมาแต่แบรี่อัลเลนปฏิเสธฉันไม่ได้คาดหวังว่าแฟลชจะมาถึงโลกของเราจริงๆเมื่อเห็นแบรี่อัลเลนและสตีเฟนสเตรนหายตัวไปในพอร์ทัลสีทองด้วยกันคลินบาร์ตันก็ไม่ได้ที่จะพูดมันเป็นหลักฐานที่ยากมากในตอนนี้ว่ามีลิขสิทธิ์อยู่โทนี่สตาร์กล่าวจักรวาลคู่ขนานจักรวาลหลากหลายนาตาชาโรมานอฟอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจโลกนี้ใหญ่กว่าที่เราคิดสิ่งที่ฉันอยากรู้ตอนนี้ก็คือเป็นไปได้ไหมที่ซูเปอร์แมนก็มายังโลกของเราด้วยสตีฟโรเจอร์กล่าวสาเหตุที่เดอะแฟลชมายังโลกของเราก็เพราะว่าความเร็วมันเร็วเกินไปและเขาเดินทางรอบโลกโดยตรงคลินบาร์ตันกล่าวว่าตามฉากในการ์ตูน DC ความเร็วของซูเปอร์แมนไม่ช้าไปกว่าความเร็วของเดอะแฟลชดังนั้นจึงเป็นไปได้ที่ซูเปอร์แมนจะบังเอิญมาพบกับโลกของเราในวันหนึ่งเหมือนกับเดอะแฟลชผมตั้งตารอวันนั้นจริงๆปีเอโต้รอแม็กซิมออฟฟอร์กล่าวการมาถึงของเดอะแฟลชยังช่วยยืนยันอีกสิ่งหนึ่งด้วยสตีฟโรเจอร์กล่าวอย่างเคร่งขรึมเกิดอะไรขึ้นถามนาตาชาโรมานอฟโลกของเราอาจเป็นการ์ตูนนวนิยายหรือรายการทีวีก็ได้สตีฟโรเจอร์กล่าวในกรณีนี้ฉันคิดว่ามันน่าจะเป็นการ์ตูนมากกว่าโทนี่สตาร์กล่าวเหตุใดความเป็นไปได้ของการ์ตูนจึงยิ่งใหญ่มากปีเอโต้รอแม็กซิมออฟฟอร์ถามคุณไม่เห็นหรือว่ามีความคล้ายคลึงกันมากมายระหว่างฮีโร่ในโลกของเราและฮีโร่แห่งโลกแฟลตปีเอโต้รอคุณและเดอะแฟลตเกือบจะเหมือนกันคลิ้นคุณและกรีนแอโร่ก็เหมือนกันการเล่นธนูและลูกศรฉันจำได้ว่าดีซีก็มีอะตอมเหมือนกันและสกอตก็เกือบจะมีฉากเดียวกันแม้แต่ธานอสศัตรูอันดับหนึ่งของเราในปัจจุบันก็มีความคล้ายคลึงกันในโลกแฟลตและทุกคนไม่คิดว่าแด็กไซคือตากน้องชายฝาแฝดของธานอสโทนี่สตาร์กยักไหลเห็นได้ชัดว่าโลกของเราก็เป็นการ์ตูนเหมือนกันและการ์ตูนจากโลกของเดอะแฟลตก็ถูกลอกเลียนแบบจากกันและกันยังไงก็ตามมีไซบอร์กด้วยนาตาชาโรมานอฟกล่าวว่าถึงแม้จะรวยสุดๆก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่าแบทแมนและโทนี่แข็งแกร่งที่สุดใน DC แต่ในแง่ของความสามารถไซบอร์กและโทนี่มีความคล้ายคลึงกันมากที่สุดความแตกต่างคือเป็นคนที่สวมชุดเกราะเหล็กและอีกอันคือตัวเหล็กนั่นสมเหตุสมผลแล้วสตีฟโรเจอร์พยักหน้าเห็นด้วยในตอนเย็นนิกฟิวรี่ก็มาที่บ้านของสตาร์คอร์ด้วยเดอะแฟลตอยู่ไหนเขาถามทันทีที่เข้ามานักเวทโบราณถูกส่งกลับมาโทนี่สตาร์กล่าวมันใจร้อนจริงๆถ้าฉันไปอีกโลกหนึ่งฉันจะเล่นที่นั่น2วันแน่นอนนิกฟิวรี่กล่าวคุณต้องเข้าใจว่าเขามายังโลกของเราโดยบังเอิญและเมืองของเขาเองก็ยังถูกคุกคามโทนี่สตาร์กล่าวมันเสร็จสิ้นแล้วในอีเทอร์นอลหรือไม่โทนี่สตาร์กถามมันจบแล้วจากนี้ไปปัญหาใดๆในอีเทอร์นอลก็ไม่อาจรอดสายตาฉันได้นิกฟิวรี่กล่าวฉันสนใจพาวเวอร์สโตนมากกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้สตีฟโรเจอร์กล่าวอีเทอร์นอลเป็นเพียงผู้เล่นรายย่อยและเซเลสเตียลก็คือดาบที่ห้อยอยู่เหนือหัวของเราทอร์และคอวิลพยายามอย่างเต็มที่เพื่อค้นหาที่อยู่ของพาวเวอร์สโตนและผมเชื่อว่าผลลัพธ์จะออกมาในเร็วๆนี้นิกฟิวรี่กล่าวเมื่อคุณได้รับพาวเวอร์สโตนธานอสก็จะตายโทนี่สตาร์พูดอย่างอาฆาตแค้นเมื่อตอบคำถามในตอนแรกธานอสก็กดหัวตัวเองเหมือนภูเขาลูกใหญ่จนทำให้ทุกคนหายใจไม่ออกแต่ตอนนี้คำถามได้รับคำตอบแล้วธานอสก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่สำหรับทุกคนอีกต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากรวบรวมอัญมณีทั้ง6ชิ้นแล้วอาจกล่าวได้ว่าไม่มีความกดดันในการฆ่าธานอสสิ้นเสียงลงและพื้นที่ก็มืดลงทันทีทุกคนใจเย็นทุกคนมีประสบการณ์และรู้ว่านี่คือจุดเริ่มต้นของการตอบคำถามฮีโร่ที่มีส่วนร่วมในการตอบคำถามก่อนหน้านี้ได้แก่ด็อกเตอร์สเตรนจ์กัปตันอเมริกาไอออนแมนทอร์และอื่นๆล้วนอยู่ในรายชื่อทั้งหมดนอกจากคนเหล่านี้แล้วยังมีผู้ชายที่ก้าวร้าวมากในที่เกิดเหตุอีกด้วยเขาเป็นเหมือนหิ่งห้อยในคืนอันมืดมิดที่แวววาวและสะดุดตามากเสื้อคลุมสีแดงที่ไม่มีลมและเสียงล่าสัตว์อัตโนมัติมีตัวเอสที่หน้าอกและโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุดที่ร้อนอบอ้าวที่สวมใส่อยู่ข้างนอกดึงดูดความสนใจของทุกคนได้อย่างลึกซึ้งซูเปอร์แมนเข้าร่วมแบบทดสอบแล้วฉันไม่ได้คาดหวังว่าซูเปอร์แมนจะมาสู่โลกของเราจริงๆแข็งแกร่งมากซูเปอร์แมนยืนอยู่ที่นั่นมันทำให้ผู้คนรู้สึกมีพลังอย่างมากทุกสายตาจับจ้องไปที่ซูเปอร์แมนคลาร์กเคนโรงไฟฟ้าเป็นที่สะดุดแต่ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหนก็ตามแม้ว่าทุกคนในพื้นที่ตอบรับจะเป็นโรงไฟฟ้าแต่ซูเปอร์แมนก็ทรงพลังเกินไปในบรรดามหาอำนาจเขายังเป็นมหาอำนาจอันดับต้นๆอีกด้วยแข็งแกร่งที่นี่ที่ไหนทันใดนั้นเมื่อมาถึงสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยคลาร์กเคนก็ไม่ตื่นตระหนกเขาถามว่าคุณเป็นใครคลาร์กเคนเราไม่ใช่ศัตรูของคุณนิกฟิวรี่กล่าวว่าก่อนอื่นเลยฉันอยากจะบอกคุณว่าคุณไม่ได้อยู่ในโลกของคุณอีกต่อไปและเราไม่ใช่คนในโลกของคุณคุณรู้จักตัวตนที่แท้จริงของฉันไหมสายตาของคลาร์กเคนจับจ้องไปที่นิกฟิวรี่แม้ว่าคลาร์กเคนไม่ได้ทำอะไรเลยเพียงแค่ดูนิกฟิวรี่ก็รู้สึกกดดันทันทีใช่คลาร์กเคนไม่ได้แสดงเจตนาที่จะโจมตีและไม่ได้แสดงความอาฆาตพยาบาทอย่างเห็นได้ชัดแต่ดูเหมือนว่าหนูทุกตัวจะกลัวแมวเมื่อเห็นพวกมันนี่เป็นเพราะการปราบปรามเลือดบนสายพันธุ์ค
ลาร์กเคนไม่ใช่แมวและนิกฟิวรี่ไม่ใช่หนูแต่คลาร์กเคนนั้นทรงพลังมากจนช่องว่างระหว่างเขากับนิกฟิวรี่นั้นไม่เล็กไปกว่าช่องว่างระหว่างสายพันธุ์ที่จริงแล้วช่องว่างระหว่างสายพันธุ์ไม่ใช่เรื่องผิดคลาร์กเคนแค่ดูเหมือนมนุษย์เขาไม่ใช่มนุษย์เลยคลาร์กอย่าเพิ่งกังวลไปพวกเราทุกคนรู้ตัวตนของคุณไม่สิน่าจะมีคนหลายแสนล้านคนรู้ตัวตนของคุณสตีฟโรเจอร์กล่าวว่าแต่อย่ากังวลไปพวกเราคนเหล่านี้จะไม่มีผลกระทบต่อชีวิตของคุณคนเป็นล้านรู้ว่าฉันเป็นใครสายตาของคลาร์กเคนจับจ้องไปที่สตีฟโรเจอร์อีกครั้งเป็นไปได้ยังไงคลาร์กเคนทำงานที่ Daily Planet ตอนที่เขาไม่ใช่ซูเปอร์แมนเมื่อเขาเห็นความอยุติธรรมเขาก็ถอดแว่นตาและกลายเป็นซูเปอร์แมนเขายังรู้ด้วยว่าในยุคที่พัฒนาอย่างสูงนี้เป็นไปไม่ได้ที่จะซ่อนตัวเองให้สนิทแต่มีคนหลายร้อยล้านคนมันเกินจริงเกินไปที่จะรู้ว่าคุณเป็นใครใช่ไหมคลาร์กอย่างที่ลูดานโถวอบอกคุณก่อนหน้านี้เรามาจากอีกโลกหนึ่งโทนี่สตาร์กล่าวว่าและโลกที่คุณอาศัยอยู่ก็สะท้อนออกมาในรูปแบบของการ์ตูนในโลกของเราพูดง่ายๆก็คือโลกของคุณก็คือการ์ตูนของโลกของเราและเป็นที่นิยมอย่างมากและทุกคนก็ชอบที่จะอ่านมันโลกของฉันคือการ์ตูนเหรอคลาร์กเคนคิดว่ามันไร้สาระหยุดพูดไร้สาระกับฉันแล้วพูดตรงๆกับฉันหน่อยสิคุณเป็นใครแล้วคุณพาฉันมาที่นี่ทำไมคุณต้องเป็นสุนัขสปอยตัวนี้โทนี่สตาร์ถอนหายใจแม้ว่าฉันไม่รู้ว่าคุณจะมาได้ไหมแต่ฉันเตรียมคุณให้พร้อมเสมอที่จะตอบคำถามมังงะและอนิเมะของคุณถูกดาวน์โหลดแล้วและคุณจะบอกได้เมื่อเห็นมันโทนี่สตาร์แตะนาฬิกาบนข้อมือของเขา2ครั้งโดยปกติม่านแสงจะปรากฏขึ้นบนนาฬิกาโดยตรงเพื่อเล่นบางอย่างแต่ตอนนี้หลังจากคลิกแล้วไม่มีการตอบสนองแต่หากโทนี่สตาร์เห็นว่านาฬิกาไม่ตอบสนองจึงเริ่มจุดไฟอีกครั้งอย่างไรก็ตามนาฬิกายังคงไม่ตอบสนองเกิดอะไรขึ้นโทนี่สตาร์งงมากเมื่อก่อนไม่เป็นไรโทนี่ลองเล่นวิดีโออื่นดูสิสตีฟโรเจอร์เตือนอื่นโทนี่สตาร์มองไปที่สตีฟโรเจอร์คุณเล่นวิดีโอเกี่ยวกับเราสตีฟโรเจอร์กล่าวแล้วฉันจะเล่นวิดีโอคำตอบที่ฉันบันทึกไว้ครั้งล่าสุดโทนี่สตาร์เอื้อมมือไปแตะนาฬิกา2ครั้งและวิดีโอก็เล่นได้สำเร็จอ่านนิยายสิ่งนี้ไม่เสียหายแค่วิดีโอซูเปอร์แมนไม่เล่นเหรอโทนี่สตาร์เข้าใจแล้วผมคิดว่าไม่ใช่แค่เรื่องซูเปอร์แมนที่ไม่สามารถเล่นได้แต่เราไม่สามารถเปิดเผยอนาคตของซูเปอร์แมนได้ด้วยซ้ำสตีฟโรเจอร์กล่าวท้ายที่สุดแล้วซูเปอร์แมนก็ต้องตอบคำถามถ้าเราสามารถเปิดเผยเขาได้ในอนาคตนั่นไม่ได้หมายความว่าจะบอกคำตอบให้เขาโดยตรงแล้วมีคำถามอะไรให้ตอบล่ะซูเปอร์แมนคุณสอก็อดแรงเปิดปากเพื่อเปิดเผยสปอยแต่เขาพูดแค่ตอนเริ่มต้นเท่านั้นและคำถัดไปไม่สามารถพูดได้ราวกับว่ามีพลังที่มองไม่เห็นมาลบเสียงของเขาใช่แล้วถ้าคุณอยากจะสปอยซูเปอร์แมนเกี่ยวกับอนาคตของเขาคุณก็ทำไม่ได้สอก็อดแรงกล่าวคุณยังไม่ตอบฉันเลยคุณเป็นใครทำไมคุณถึงพาฉันมาที่นี่คลาร์กเคนหมดความอดทนข้อ1เราไม่ได้พาคุณมาที่นี่เรามาที่นี่เหมือนคุณนิกฟิวรี่กล่าวว่าข้อ2ฉันบอกคุณแล้วว่าเราเป็นใครเราเป็นคนจากอีกโลกหนึ่งคุณก็แค่ไม่เชื่อมันเอาล่ะขอโทษทีที่ไม่ได้ไปด้วยหลังจากที่ซูเปอร์แมนพูดจบเขาก็ขึ้นไปบนท้องฟ้าทันทีและหายตัวไปอยู่กับที่ไปกันเถอะทุกคนตกตะลึงเล็กน้อยหลังจากมาถึงพื้นที่ตอบรับเขาก็จากไปโดยไม่สนใจพื้นที่ตอบรับซูเปอร์แมนเป็นคนแรกจริงๆเมื่อพูดถึงเรื่องนี้เราไม่เคยพยายามเลยว่าจะสามารถออกจากพื้นที่ตอบรับได้หรือไม่โทนี่สตาร์ตบหน้าอกของเขาชุดเกราะไหลไปทั่วร่างกายของเขาจากนั้นเขาก็ลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าฉันอยากเห็นนี่จะเหลือพื้นที่ตอบรับได้ไหมเดิม1,050เซนพวกเขาทำไม่ได้ถ้าไม่มีสตีเฟนสเตรนท์เงยหน้าขึ้นมองไอออนแมนที่กำลังบินหนีไปผมไม่คิดว่าผมจะสามารถทำได้โดยปราศจากมันสตีฟโรเจอร์กล่าวถึงตอนนี้แม้ว่าทุกคนจะยังรู้เพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับพื้นที่ตอบรับไม่ว่าจะเป็นธานอส TVA หรือซีเลสทียนก็ตามวัวผีงูและเทพเจ้าทั้งหมดไม่สามารถหลบหนีตาและหูของพื้นที่ตอบรับได้ส่วนในความคิดของทุกคนพื้นที่ตอบรับนั้นอยู่เหนือทุกสิ่งโห นั่นเองหลังจากนั้นไม่นานคลาร์กเคนก็บินกลับมาอีกครั้งเกิดอะไรขึ้นคลาร์กเคนมองฝูงชนด้วยความประหลาดใจเห็นได้ชัดว่าฉันบินไปข้างหน้าทำไมฉันถึงกลับมาที่เดิมคลาร์กทันทีที่คุณมาไปกันเลยด้วยความสามารถของคุณคุณต้องกลัวอะไรนิกฟิวรี่กล่าวโอเคฉันอยากเห็นว่าที่นี่เป็นสถานที่แบบไหนคลาร์กเคนไม่ได้ออกไปต่อในเมื่อเจ้าเต็มใจที่จะอยู่ข้าจะแนะนำพื้นที่ตอบรับสั้นๆแก่เจ้านิกฟิวรี่แนะนำพื้นที่ตอบรับสั้นๆให้กับคลาร์กเคนมีสถานที่แบบนั้นด้วยเหรอคลาร์กเคนไม่อยากจะเชื่อเลยสักพักใครกันที่น่าเบื่อขนาดนี้กันที่ทำแบบนี้เรายังไม่รู้มากนะเกี่ยวกับพื้นที่คำตอบนิกฟิวรี่กล่าวแต่เราก็ได้รับประโยชน์มากมายจากพื้นที่คำตอบฉันอยากจะดูว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือไม่คลาร์กเคนกล่าวเมื่อเทียบกับเรื่องนี้ฉันอยากรู้ว่าใครแข็งแกร่งกว่าฮักหรือซูเปอร์แมนโทนี่สตาร์กเหลือบมองคลาร์กเคนและบรูซแบนเนอร์ไปมาฉันก็สงสัยเช่นกันว่าฮักดีกว่าหรือซูเปอร์แมนดีกว่าสตีเฟนสเตรนพูดว่าพวกเขาทั้งคู่อยู่ที่นี่ทำไมเราไม่เรียนรู้จากกันและกันล่ะคุณไม่ต้องการมันเหรอบรูซแบนเนอร์ไม่อยากทำแบบนั้นคุณอยากจะเรียกฮักออกมาเพราะเรื่องแบบนี้เหรอทำไมจะไม่ได้ละกรีนฮักไม่ได้ไร้เหตุผลเหมือนฮักอื่นๆกรีนฮักสงบและสามารถสื่อสารได้โทนี่สตาร์กล่าวโอ้ฮักคนนี้ทรงพลังมากเหรอคลาร์กเคนก็สนใจเช่นกันหลังจากได้ยินสิ่งนี้ทรงพลังมากแม้ว่าคุณจะเอาชนะคุณไม่ได้แต่ก็ไม่ได้แย่กว่านั้นมากนักโทนี่สตาร์กล่าวคุณฮักทำไมคุณไม่ลองขยับสองกระบวนท่าละสายตาของคลาร์กเคนจับจ้องไปที่บรูซแบนเนอร์แม้ว่าในความเห็นของเขาแล้วนี่เป็นชายวัยกลางคนที่มีรูปร่างหน้าตาธรรมดาแต่เขาไม่ได้ตัดสินผู้คนจากรูปลักษณ์ภายนอกเขาเป็นคนที่อายไม่ใช่เหรอเอาละบรูซแบนเนอร์กลายเป็นกรีนฮักโดยตรงมันสามารถแปลงร่างได้จริงคลาร์กเคนเฝ้าดูบรูซแบนเนอร์เปลี่ยนจากวัยกลางคนที่ค่อนข้างเตี้ยและผอมไปเป็นชายตัวเขียวร่างใหญ่ที่มีกล้ามน่าสนใจคลาร์กเคนสนใจรูปร่างที่ใหญ่โตของฮักดูจากรูปร่างหน้าตาแล้วเขารู้ดีว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะยุ่งด้วยฮักคุณรั้งไว้นานขนาดนี้แล้วหรือคุณสามารถทุกคนที่สวมผ้าคลุมตรงหน้าคุณได้โทนี่สตาร์พูดกับฮัก
ซูเปอร์แมนฮักเหลือบมองและจำซูเปอร์แมนคลาร์กเคนได้เนื่องจากกรีนฮักมีไหวพริบและมีความคิดเหมือนกับคนทั่วไปบรูซแบนเนอร์จะปล่อยให้ฮักออกมาปล่อยลมเป็นประจำและทุกคนก็จะแบ่งปันข้อมูลกับฮักด้วยดังนั้นฮักจึงรู้จักซูเปอร์แมนด้วยถูกต้องฉันเองคลาร์กเคนกล่าวสนใจทำท่าทางเหรอฉันอยากต่อสู้กับซูเปอร์แมนมานานแล้วฮักยิ้มกว้างกับหมัดสีเขียวของเขาและต่อยคลาร์กเคนคลาร์กเคนไม่ได้หลบหลีกหรือหลบหลีกและยังต่อยในอดีตอีกด้วยบูมมีเสียงอุ้ยเหมือนเนินสองลูกชนกันและมีลมแรงที่มองไม่เห็นเกิดขึ้นจากการชนกันของหมัดทั้งสองทำให้ผมของทุกคนปลิวสวายฮักไม่ขยับแต่คลาร์กเคนถูกยิงเหมือนลูกกระสุนปืนใหญ่โชคดีที่คลาร์กเคนสามารถบินได้และหลังจากบินได้ไกลกว่า10เมตรเขาก็ปรับร่างกายและลอยตัวอยู่ในอากาศอะไรนะซูเปอร์แมนถูกต่อยฮักในรูปของกรีนเดธคงจะแข็งแกร่งเกินไปนั่นคือซูเปอร์แมนฉันอ่านถูกแล้วเขาถูกน็อกไปแล้วจริงๆกรีนฮักดุร้ายมากเขาอยู่ยงคงกระพันกรีนฮักทุบซูเปอร์แมนขึ้นไปในอากาศด้วยหมัดเดียวซึ่งทำให้เกิดความโกลาหลนั่นคือซูเปอร์แมนที่อยู่ยงคงกระพันไม่มีใครคาดคิดว่าฮักและซูเปอร์แมนจะถูกซูเปอร์แมนปลิวไปจริงๆคลาร์กเคนถูกระเบิดแน่นอนว่าไม่ใช่เพราะเขาแต่เพราะคลาร์กคนนี้เขาจึงยังไม่โตตอนนี้คลาร์กเคนคนนี้ยังไม่ได้พบกับนายพลโซดอและความแข็งแกร่งของเขายังอยู่ห่างจากสเตปเพนวูฟผู้กดขี่ของเขาอยู่พอสมควรยักษ์ตัวน้อยตัวนี้แข็งแกร่งมากคลาร์กเคนก็ประหลาดใจเช่นกันพูดตามตรงเมื่อเขาเห็นกล้ามเนื้อระเบิดและร่างกายที่เกินจริงของฮักเขารู้ว่าอีกฝ่ายไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างแน่นอนแต่เขาไม่เคยคิดว่าเขาจะเสียเปรียบเขาคิดว่ายักษ์ตัวน้อยนี้จะถูกขับไล่ด้วยตัวเขาเองเช่นเดียวกับศัตรูที่เขาเคยเผชิญมาก่อนมาอีกครั้งจนถึงตอนนี้คลาร์กเคนยังไม่แพ้ใครเลยและในขณะนี้เขาถูกกรีนฮักลิวอนและทันใดนั้นเขาก็กระตือรือร้นที่จะชนะซูเปอร์แมนก็คือซูเปอร์แมนจริงๆแข็งแกร่งพอแล้วฮักก็มีจิตใจสูงเช่นกันแต่ตอนนี้เขาไม่สามารถกลั้นหมัดได้แม้ว่าทอจะมีร่างกายที่ผิดปกติแต่เขาก็มีความมั่นใจที่จะชกและระเบิดแต่คลาร์กเคนกำลังผายลมไม่มีอะไรเกิดขึ้นโฮคลาร์กเคนบินไปอย่างรวดเร็วและต่อยฮักด้วยหมัดของเขาบูมฮักก็ต่อยในอดีตด้วยอีกครั้งที่ทั้งสองชกต่อยกันอย่างไรก็ตามครั้งนี้คลาร์กเคนบินไปไกลแล้วชกแต่สถานการณ์กลับดีกว่าครั้งที่แล้วและไม่โดนถล่มเหมือนครั้งที่แล้วฮักตัวนี้แข็งแกร่งเกินกว่าจะสู้ได้หลังจากที่คลาร์กเคนและฮักต่อสู้กัน2ครั้งพวกเขาก็รู้ว่าฮักทรงพลังมากจนไม่สามารถเทียบได้กับความแข็งแกร่งของเขาดังนั้นเขาจึงเปลี่ยนกลยุทธ์กระทันหันและไม่ต่อสู้กับคู่ต่อสู้ความแข็งแกร่งและการเล่นที่รวดเร็วด้วยกันโฮคลาร์กเคนบินไปด้านซ้ายของฮักต่อยที่เอวซ้ายของเขาแล้วบินไปด้านหลังต่อยที่หลังของฮักปังปังปังด้วยวิธีนี้คลาร์กเคนจึงบินไปรอบๆฮักด้วยความเร็วของเขาเองและหมัดของเขาก็ตกลงไปที่ฮักและเดอะฮักโบกมือไปมาแต่ไม่เคยไปถึงคลาร์กเคนเลยการโจมตีประเภทนี้ไม่ได้ก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อฮักจริงๆแต่ก็ทำให้เสียใจถ้าเป็นฮักคนก่อนเขาคงโกรธมากอย่างไรก็ตามกรีนฮักกลับสงบนิ่งมากเขารู้ว่าคลาร์กเคนเร็วกว่าตัวเองดังนั้นเขาจึงเพิกเฉยต่อหมัดของคลาร์กเคนและมุ่งความสนใจไปที่การจับร่างของอีกฝ่ายหลังจากที่คลาร์กเคนวนเวียนอยู่ 2-3 ครั้งฮักก็สามารถคาดเดาเส้นทางการบินของเขาได้แล้วจริงๆแล้วนี่เป็นเรื่องง่ายมากคลาร์กเคนแค่วาดวงกลมรอบฮักกฎเกณฑ์ชัดเจนเกินไปครู่ต่อมากรีนฮักยื่นมือใหญ่ของเขาออกมาแล้วจับขาของคลาร์กเคนไม่รู้ว่าเป็นเพราะความเฉื่อยหรือฮักเกิดมาเพื่อชอบทำลูทางฮักหยิบซูเปอร์แมนขึ้นมาแล้วล้มลงกับพื้นฉากนั้นไม่สามารถพูดได้ว่าคล้ายกับฮักที่เอาชนะโลกิหรือทอแต่บอกได้แค่ว่าเหมือนกันทุกประการใช่โลกิตาเป็นประกายเมื่อเขาเห็นฉากนี้ฉันชอบพื้นที่ตอบรับใช่ทอยิ้มที่นั่นและดูมีความสุขเช่นกันฉันชอบพื้นที่ตอบรับจริงๆแน่นอนอยู่แล้วฮักไม่เคยทำให้เราผิดหวังว้าวฉันไม่คิดว่าซูเปอร์แมนจะเพลิดเพลินไปกับบริการ VIP ระดับสุดยอดของฮักเวลรีเทิร์นได้ฉากดังฉากดังจริงๆเสียดายที่ไม่ได้เอามือถือไปไม่งั้นจะอัดไว้น่าเสียดายจริงๆโทนี่คงจะบันทึกเสียงไว้ใช่ไหมใช่ฉันบันทึกไว้แล้วทุกคนสามารถคัดลอกมันได้ตลอดเวลาเมื่อโลกิถูกหักขว้างแบบนี้เขาก็เสียชีวิตไปครึ่งหนึ่งโดยตรงพอถูกหักขว้างไปแม้ว่าจะดีกว่าแต่เขาก็ยังล้มลงหลายครั้งอย่างไรก็ตามคลาร์กเคนตอบกลับทันทีโทออกหลังจากล้มไปเพียง2ครั้งรังสีร้อนก็โผล่ออกมาจากดวงตาของเขาและยิงไปที่หัวของฮักทันทีที่ฮักยกแขนขึ้นรังสี2ดวงก็ยิงไปที่แขนและมือใหญ่ที่คว้าขาของคลาร์กเคนก็คลายออกตามธรรมชาติบูมคลาร์กเคนยิงรังสีเข้าตาของเขาและในขณะเดียวกันก็บินไปอย่างกระทันหันต่อยมันอย่างแรงและส่งฮักบินไปโดยตรงคุณแข็งแกร่งมากคลาร์กเคนไม่ได้โจมตีต่อไปแค่ลอยตัวอยู่ในอากาศแล้วมองดูฮักอย่างถ่อมตัวบูธหนังสือเล่มเล็กซูเปอร์แมนสมควรได้รับมันฮักกล่าวว่าในการดวลครั้งนี้โดยทั่วไปคลาร์กเคนจะเสียเปรียบแต่โดยพื้นฐานแล้วมันเป็นไปไม่ได้เลยที่ฮักจะเอาชนะคลาร์กเคนถ้าไม่มีอะไรแล้วฮักก็ทำอะไรไม่ถูกเพียงเพราะคลาร์กเคนบินได้และคลาร์กเคนไม่เพียงแต่สามารถดึงระยะไกลได้เท่านั้นเขายังมีวิธีการโจมตีระยะไกลอีกด้วยตราบใดที่เขาเห็นฮักด้วยตาของเขาขณะบินในที่สูงฮักก็ไม่สามารถทำอะไรได้เลยแม้ว่าเขาจะไม่ต้องบินแต่ความเร็วของคลาร์กเคนก็เร็วมากสาเหตุที่เขาถูกฮักจับไปตอนนี้เพื่อฮักเวลรีเทิร์นก็เพราะว่าความเร็วไม่ใช่ความเร็วที่แท้จริงของเขาเขาสามารถเร็วขึ้นได้ถ้าเขาใช้ความเร็วอย่างสุดกำลังจริงๆฮักก็ไม่สามารถจับเงาของเขาได้แม้ว่าฮักจะสามารถต่อยคลาร์กเคนได้ 2-3 ครั้งแต่มันก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นแต่เขาไม่สามารถสร้างความเสียหายให้กับคลาร์กเคนได้มากกว่านี้ในทางกลับกันคลาร์กเคนในตอนนี้ก็ช่วยฮักไม่ได้เช่นกันการป้องกันของฮักนั้นแข็งแกร่งเกินไปและเขาไม่สามารถทำลายมันได้ดังนั้นจึงไม่สมเหตุสมผลที่ทั้งสองจะทะเลาะกันต่อไป
กัปตันคุณไม่ได้ทะเลาะกับซูเปอร์แมนหรือโทนี่สตาร์ตะโกนถามสตีฟโรเจอร์อีกครั้งเราทุกคนเคยบอกว่าคุณเป็นเหมือนซูเปอร์แมนมาก่อนแต่ตอนนี้ซูเปอร์แมนอยู่ที่นี่คุณจะไม่ได้เรียนรู้จากกันและกันเลยฉันจะปล่อยมันไปสตีฟโรเจอร์ยังคงตระหนักดีในตัวเองว่าฉันไม่สามารถเป็นคู่ต่อสู้ของซูเปอร์แมนได้เขาเป็นเหมือนฉันหรือเปล่าในทางตรงกันข้ามคลาร์กเคนสนใจสตีฟโรเจอร์มากหลังจากฟังคำพูดของโทนี่สตาร์ททำไมเขาถึงดูเหมือนฉันล่ะแค่นั้นแหละสตีฟโรเจอร์บินไปในอากาศจากนั้นดวงตาของเขามองไปด้านข้างและคลื่นกระแทก2ลูกก็พุ่งออกมาจากดวงตาของเขาด้วยเสียงฮะมันคล้ายกับฉันจริงๆทันใดนั้นคลาร์กเคนก็รู้สึกว่าผู้ชายที่มีคิ้วหนาและตาโตดูใจดีมากหรือเราจะทำ2วิธีคุณฆ่าฉันได้ด้วยหมัดเดียวและถ้าฉันต่อยคุณคุณกลัวว่าคุณจะไม่ขยับเลยสตีฟโรเจอร์ใส่หัวซ้ำๆฉันไม่ใช่เดอะฮักและคุณกับฉันก็ไม่ได้มีขนาดเท่ากันผมจะสู้ต่อไปเราจะได้คุยกันคลาร์กเคนกล่าวกัปตันคุณแน่ใจหรือว่าต้องการสละโอกาสที่จะต่อสู้กับซูเปอร์แมนทอยังพูดอีกว่านั่นคือซูเปอร์แมนถ้าอย่างนั้นเรามาพูดคุยกันอย่างเป็นมิตรกันเถอะสตีฟโรเจอร์มองไปที่คลาร์กเคนและพยักหน้าในที่สุดนั่นคือซูเปอร์แมนคลาร์กเคนจะมีสักกี่คนที่มีโอกาสเช่นนี้หากพวกเขาสามารถแข่งขันกับเขาได้คุณตีฉันด้วยกำลังทั้งหมดก่อนแล้วฉันจะไม่เป็นไรทีหลังคลาร์กเคนบอกกับสตีฟโรเจอร์ตกลงสตีฟโรเจอร์ไม่สุภาพเขาจึงเปลี่ยนร่างซอมบี้ทันทีคุณมีรูปแบบที่2ด้วยคลาร์กเคนเฝ้าดูการเปลี่ยนแปลงของสตีฟโรเจอร์ด้วยความสนใจโหสตีฟโรเจอร์บินเข้ามาและพยายามต่อยคลาร์กเคนอย่างแรงก่อนที่ฮักจะต่อยหมัดหนึ่งหมัดทำให้คลาร์กเคนลอยขึ้นไปในอากาศแต่เมื่อสตีฟโรเจอร์ต่อยคลาร์กเคนก็ยืนนิ่งโดยไม่สั่นผมด้วยซ้ำช่องว่างระหว่างกัปตันอเมริกาและกรีนฮักนั้นชัดเจนฉันก็จะทำแบบเดียวกับคุณมาเริ่มกันเลยคลาร์กเคนไม่สุภาพและบินไปหาสตีฟโรเจอร์ก่อนสตีฟโรเจอร์ก็บินไปหาคลาร์กเคนด้วยและทั้งสองก็ต่อสู้ไปมาที่นั่นการต่อสู้กับสตีฟโรเจอร์ด้วยความแข็งแกร่งเท่ากันถือเป็นการตัดสินใจที่เลวร้ายที่สุดอย่างหนึ่งของคลาร์กเคนเพราะสตีฟโรเจอร์เชี่ยวชาญในการต่อสู้มีประสบการณ์ในการต่อสู้มากมายและมีเซนส์ในการต่อสู้ที่ดีกว่าคลาร์กเคนเยี่ยมมากทันทีที่ทั้งสองเริ่มต่อสู้คลาร์กเคนก็เสียเปรียบบูมไม่กี่ยกของการต่อสู้คลาร์กเคนก็ถูกสตีฟโรเจอร์โยนลงบนพื้นด้านหลังแน่นอนเขาเป็นนักสู้ที่ยอดเยี่ยมคลาร์กเคนพูดกับสตีฟโรเจอร์หลังจากที่เขาบินลงมาจากพื้นดินถ้าคุณต้องการคุณสามารถเอาชนะฉันได้ในทันทีแม้ว่าสตีฟโรเจอร์จะมีความได้เปรียบแต่เขารู้อย่างชัดเจนว่าเขาหนักแค่ไหนและเหตุผลที่เขาสามารถเอาชนะกลอุบายนี้ได้ทั้งหมดเป็นเพราะการที่คลาร์กเคนปราบปรามพลังของเขาเองถ้าคลาร์กเคนปล่อยเขาอาจถูกทุบด้วยหมัดเดียวคำถามและคำตอบเริ่มแล้วกรุณาเตรียมผู้ตอบด้วยเริ่มจากคำถามแรกโปรดดูวิดีโอต่อไปนี้ก่อนในตอนต้นของภาพเคสบิชอปย่องเข้าไปในห้องที่มีคันธนูและลูกธนูและไฟฉายเอาละห้องนั่งเล่นก็ดีแล้วเคสบิชอปถ่ายรูปห้องนั่งเล่นและรายงานต่อคลินบาร์ตันซึ่งเฝ้าอยู่ด้านนอกสิ่งที่ถูกตบหน้าคือช่วงเวลาต่อมาห้องนั่งเล่นก็เริ่มสั่นไหวเคธบิชอปแอบคิดว่ามันไม่ดีจึงยิงธนูออกไปลูกศรกระทบกับโคมไฟรอคอยบนผนังและแสงสีม่วงก็พุ่งออกมาจากลูกศรของเหลวจุ่มหลอดไฟเกิดอะไรขึ้นคลินบาร์ตันถามข้างนอกขณะมองดูสถานการณ์ที่นี่ด้วยกล้องโทรทัศน์ฉันไม่รู้ดูเหมือนมีไฟแฟลชอยู่บนผนังเคธบิชอปกล่าวไฟแฟลชอะไรคลินบาร์ตันไม่ค่อยเข้าใจฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเคธบิชอปก็สับสนไม่แพ้กันคุณเห็นอะไรคลินบาร์ตันถามแล้วฉันต้องไปหาอะไรล่ะเคธบิชอปถามนาฬิกาโรเล็กโบราณคลินบาตันกล่าวมันมาจากอดีตเพื่อนร่วมงานของฉันนั่นคือข้อมูลทั้งหมดเหรอคลินเคธบิชอปถามพวกเขาออกไปข้างนอกมาหลายปีแล้วแต่ตัวตนของพวกเขาถูกเก็บไว้ในนาฬิกาเรือนนั้นคลินบาตันกล่าวถ้าโดนแก๊งใครชุดวอร์มจับได้ล่ะเคธบิชอปถามตัวตนของพวกเขาจะถูกเปิดเผยและเพื่อนเหล่านั้นจะหายไปตลอดกาลคลินบาตันกล่าวฉันได้นาฬิกามาแล้วในไม่ช้าเคธบิชอปก็พบโรเล็กอยู่ในห้องเยี่ยมมากคลินบาตันกล่าวเมื่อเธอได้รับของเคธบิชอปกำลังจะอพยพแต่เธอพบหนังสือเล่มเล็กอีกเล่มหนึ่งบนโต๊ะที่เพิ่งวางโรเล็กเธอหยิบมันขึ้นมาดูและเธอก็ประหลาดใจเพราะเธอคุ้นเคยกับเนื้อหาที่บันทึกไว้เป็นอย่างดีคลินมีคนกำลังบันทึกครอบครัวของคุณอยู่เคธบิชอปรีบบอกคลินบาตันถึงสิ่งที่เธอเห็นอะไรคลินบาตันผงะไปคลินบาตันภรรยาลอร่าลูกสาวไลลาอายุ14ปีลูกชายคูเปอร์อายุ16ปีเนทเคธบิชอปเริ่มอ่านเนื้อหาของหนังสือเคธออกมาเร็วคลินบาตันเตือนอะไรทำไมเคธบิชอปถามแสงนั้นคือสัญญาณเตือนเป็นสัญญาณเตือนเงียบๆสำหรับคนหูหนวกคลินบาร์ตันซึ่งในที่สุดก็จำได้ว่าไฟแฟลชนั้นมีไว้เพื่ออะไรกล่าวนี่คืออพาร์ตเมนต์ของมายาพระเจ้าของฉันในเวลานี้เคธบิชอปก็เห็นภาพของมายาโลเปสอยู่บนโต๊ะด้วยโอเคฉันจะมาเสียงของคลินบาร์ตันดังก้องอยู่ในหูของเคธบิชอปแต่ก่อนที่เธอจะพูดได้มีเสียงการต่อสู้ดังก้องอยู่ในหูของเธอคลินเป็นอะไรไปคลินเคธบิชอปถามอย่างรวดเร็วและตอบด้วยกำปั้นและปรากฏว่ามายาโลเปสกำลังมามายามาแล้วเคธบิชอปร้องไห้ใช่ฉันเห็นแล้วคลินบาร์ตันกล่าวแล้วทำไมไม่บอกฉันล่ะเคธบิชอปถามโดยหลีกเลี่ยงมายาโลเปสฉันบอกคุณแล้วว่าฉันกับมายาอยู่บนหลังคาคลินบาตันกล่าวไม่หรอกมายาอยู่กับฉันแน่นอนเคธบิชอปหยิบสิ่งของในห้องแล้วโยนไปที่มายาโลเปสใครเป็นคนต่อสู้กับฉันคลินบาตันรู้ว่าบุคคลที่ปรากฏบนหลังคาไม่ใช่มายาโลเปสเขาจำคู่ต่อสู้ของเขาไม่ได้เลยแน่นอนว่าไม่ใช่เพราะคลินบาตันตาบอดแต่เป็นเพราะคู่ต่อสู้สวมหมวกคลุมโทออกหลังจากต่อสู้กับชายสวมหน้ากากแล้วคลินบาตันก็ยิงธนูเข้าอาคารฝั่งตรงข้ามนี่ไม่ใช่ลูกศรธรรมดาปลายลูกศรถือสายเหล็กหลังจากลูกศร1ดอกสะพานที่สามารถทะลุได้ถูกสร้างขึ้นระหว่างอาคารทั้ง2เคธบิชอปหลบมีดของมายาโลเปสคว้าคันธนูและลูกธนูกระโดดออกไปปาธนูบนลวดแล้วเลื่อนไปทางอาคารฝั่งตรงข้าม
วิธีข้ามอาคารนี้ปรากฏอยู่ในผลงานภาพยนตร์และโทรทัศน์หลายเรื่องและโดยพื้นฐานแล้วพวกมันผ่านไปได้อย่างราบรื่นแต่คราวนี้เคทบิชอปไม่ราบรื่นและเมื่อเธอหลุดเข้าไปกลางไต่เชือกเธอก็ติดอยู่ที่นั่นคราวนี้สิ่งทั้งหมดลอยอยู่ในอากาศโดยไม่ขึ้นหรือลงต้องขอบคุณมายาโลเปสที่ไม่ได้เป็นคนบ้าเลือดเย็นหรืออย่างอื่นที่ก่อเหตุกราดยิงในเวลานี้เคทบิชอปซึ่งเป็นเป้าหมายที่มีชีวิตกลัวที่จะดื่มความเกลียดชังทันทีโชคดีที่เธอไม่ใช่เป้าหมายที่มีชีวิตมาเป็นเวลานานคลินบาตันโดนเชือกลวดระหว่างต่อสู้กับชายสวมหน้ากากภายใต้เชือกลวดที่สั่นเทามันช่วยแก้ปัญหากล่องของเคทบิชอปได้ใช่มันผ่านไปแล้วเคทบิชอปเหยียดเท้าของเธอออกตอนที่เธอยังอยู่ในอากาศเธอมีความคิดที่ดีที่จะแก้ปัญหาชายสวมหน้ากากให้กับคลินบาตันแต่ชายสวมหน้ากากนั้นดีกว่าเธอมากไม่เพียงแต่เธอล้มเหลวเท่านั้นเขายังเตะคู่ต่อสู้และถูกคู่ต่อสู้ล้มลงกับพื้นบางทีเคทบิชอปอาจพยายามแอบโจมตีเพื่อทำให้ชายสวมหน้ากากโกรธหรือบางทีชายสวมหน้ากากอาจเห็นว่าคลินบาตันมีผู้ช่วยมากกว่าและรู้สึกว่าเขาอยู่ยงคงกระพันโดยเคทบิชอปคราวนี้ทั้งเคทบิชอปและคลินบาตันไม่กล้าแสดงอาการหุนหันพลันแล่นแต่ในขณะนี้มีอีกคนลื่นถลายไปบนไต่เชือกด้านหลังเขาและเตะชายสวมหน้ากากล้มลงด้วยการเตะเพียงครั้งเดียวไม่ต้องสงสัยเลยว่าคนนี้หลุดไปหามายาโลเปสซึ่งพยายามจะจับคลินบาตันเพราะพ่อของเธอถูกฆ่าตาย 1v1 ดั้งเดิมระหว่างคลินบาตันและชายสวมหน้ากากกลายเป็น4คนแล้วอย่างไรก็ตามหน้ากากและมายาโลเปสไม่ได้อยู่ในกลุ่มเดียวกันและการต่อสู้ก็เริ่มวุ่นวายเล็กน้อยชายสวมหน้ากากและคลินบาตันต่อสู้กันสักพักและมายาโลเปสอีกครั้งหนึ่งแต่เห็นได้ชัดว่าชายสวมหน้ากากนั้นเหนือกว่าหลังจากเล่นได้สักพักแผ่นเล็ก2แผ่นก็ยิงใส่มายาโลเปสทำให้อีกฝ่ายลุกไม่ได้จากนั้นเธอก็โยนเคทบิชอปลงบันไดไปตรงๆไม่คลินบาตันตกใจแล้ววิ่งไปอย่างรวดเร็วเพียงแต่เห็นว่าเคทบิชอปไม่ได้ล้มลงกับพื้นเลยแต่แขวนอยู่บนอากาศปรากฏว่าชายสวมหน้ากากผูกเชือกรอบเอวของเคทบิชอปก่อนที่จะโยนมันลงไปชั้นล่างชายสวมหน้ากากไม่มี7นาทีจะฆ่าเคทบิชอปตั้งแต่แรกเริ่มดึงฉันขึ้นมาเคทบิชอปลอยอยู่กลางอากาศตะโกนใส่คลินบาตันออกไปจากที่นี่เร็วเข้าคลินบาตันตัดเชือกด้วยมีดเคทบิชอปอยู่ใกล้พื้นมากแล้วและคราวนี้เธอล้มลงและล้มลงบนเชือกหลากสีสันของชุดคริสต์มาสอาจกล่าวได้ว่าไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆเคทบิชอปยังเป็นเด็กผู้หญิงที่ดื้อรั้นมากเมื่อใดก็ตามที่เธอตั้งใจที่จะออกไปเธอก็จะผลักประตูแล้วเข้าไปอีกครั้งเมื่อถึงเวลาที่เธอขึ้นไปบนหลังคาอีกครั้งคลินบาตันมายาโลเปสและชายสวมหน้ากากก็ตะเกียกตะกายกันโทออกเคทบิชอปดึงลูกธนูออกมาแล้วยิงไปที่พื้นลูกศรนี้ไม่ใช่ลูกศรธรรมดาแต่เป็นลูกศรพิเศษที่มีเอฟเฟกต์พิเศษเมื่อมีเสียงดังปังคลื่นอากาศก็กระจายออกไปพลิกคว่ำการต่อสู้ทั้ง3ลูกศรนี้ยังมีเอฟเฟกต์ทำให้มึนงงด้วยและคนที่ถูกคลื่นอากาศพลิกคว่ำนั้นมีอาการหูอื้อและวิงเวียนศีรษะและเขาไม่สามารถตอบสนองได้ชั่วขณะหนึ่งแต่มีข้อยกเว้นในที่เกิดเหตุมายาโลเปสเธอหูหนวกและเป็นใบ้แต่โดยทั่วไปแล้วเธอไม่ได้รับผลกระทบจากอาการเวียนศีรษะนี้ดังนั้นเธอจึงเป็นคนแรกที่กลับมามีสติสัมปชัญญะอีกครั้งบูมเธอเตะเคทบิชอปและเตะกระดาษน้องสาวของเธอออกไปโดยตรงโทออกเคทบิชอปลุกขึ้นทันทีงอคันธนูและยิงมายาโลเปสด้วยนัดเดียวแน่นอนว่าเคทบิชอปจะไม่โหดลูกธนูไม่โดนจุดสำคัญแต่โดนมายาโลเปสที่ไหล่มายาโลเปสก็ตัดสินใจเด็ดขาดเช่นกันแม้ว่าอาการบาดเจ็บจะเล็กน้อยแต่เธอก็รู้ว่าเธอไม่สามารถเป็นคู่ต่อสู้ของคลินบาตันได้อีกต่อไปหากเธอได้รับบาดเจ็บดังนั้นเธอจึงจากไปทันทีชายสวมหน้ากากต่อสู้กับคลินบาตันอีกครั้งและทั้งสองได้พบกันและคลินบาตันก็ถอดหมวกคลุมออกเมื่อใบหน้าของชายสวมหน้ากากถูกเปิดเผยทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ตกตะลึงนั่นคือเยเลนาเบโลวาฉันขอถามใครจ้างเยเลนาเบโลวาให้ฆ่าคลินบาตันได้ไหมเอเลนอร์บิชอปมีแจ็คดูเคนซีคาซีมิไรซอมีจินและหากคุณตอบคำถามนี้ถูกต้องคุณจะได้รับรางวัลสำหรับนักดาบที่ใหญ่ที่สุดในโลกฮอปไอโจราเควอลลอมิฮอปหากตอบผิดอายุขัยจะถูกหักออกไป1ปีรางวัลสำหรับหัวข้อนี้น่าสนใจและมีตานกอินทรีอีกดวงทออดไม่ได้ที่จะพูดหลังจากอ่านรางวัลแล้วตานกอินทรีนี้ถูกเรียกว่าแห่งแรกของโลกแต่มันแข็งแกร่งกว่าคลินมากโทนี่สตาร์กล่าวไม่จำเป็นนาตาชาโรมานอฟกล่าวว่ามีฮอปอันดับหนึ่งของโลกคนนี้เก่งในด้านดาบแต่ในแง่ของการยิงธนูใครจะเทียบได้กับคลินและคลินเองก็เป็นไปได้อย่างยิ่งที่จะถูกเรียกว่านักธนูที่ใหญ่ที่สุดในโลกลูกธนูของคลินเป็นลูกธนูอันดับหนึ่งของโลกจริงๆและไม่มีใครเทียบได้สตีฟโรเจอร์กล่าวว่ามีคนน้อยมากที่สามารถหลบธนูและลูกธนูของคลินได้หลังจากเห็นลูกธนูที่ครอบงำและเจาะผนังอย่างน้อยฉันก็หนีไม่พ้นน่าเสียดายที่มีฮอปคนนี้ไม่ได้มาจากโลกของเราไม่อย่างนั้นฉันก็อยากเห็นจริงๆว่านักดาบอันดับหนึ่งของโลกหน้าตาเป็นอย่างไรคลินบาตันกล่าวอย่างเสียใจเป็นเวลานานแล้วที่ความคิดของฮอปอายค่อนข้างแบนจริงๆในฐานะหนึ่งในอเวนเจอร์กลุ่มแรกเขามีชื่อเสียงเพียงเล็กน้อยไม่ต้องพูดถึงว่าเขาเกือบจะได้รับการบูชาจากผู้คนในสหรัฐอเมริกาเช่นโทนี่สตาร์กและสตีฟโรเจอร์บ้าไปแล้วแม้ว่าเขาจะไม่ได้เป็นที่รู้จักดีเท่ากับนาตาชาโรมานอฟแต่เขากลับไม่แยแสมาโดยตลอดไม่เคยมีความปรารถนาที่จะชนะเลยแต่ตอนนี้เมื่อเห็นนักดาบหมายเลขหนึ่งของโลกในรางวัลนี้เขามีความคิดอยากจะต่อสู้และชื่อเล่นของคู่ต่อสู้ก็เหมือนกันทุกประการบูธหนังสือเล่มเล็กชื่อของบุคคลอาจไม่ตรงกับชื่อของบุคคลนั้นเช่นผู้ชายบางคนมีชื่อเหมือนผู้หญิงชื่อที่ละเอียดอ่อนมากอาจเป็นชื่อที่หยาบมากแต่ชื่อเล่นนั้นเหมาะสมอย่างยิ่งและชื่อเล่นคือมีดพระเจ้าสาดดาบต้องทรงพลังมากมีชื่อเล่นว่าบินอยู่บนพื้นหญ้าชิงกงเป็นระดับเฟิร์สคลาสอย่างแน่นอนเนื่องจากชื่อเล่นของนักดาบผู้ยิ่งใหญ่คนนี้ก็คือฮอปอายซึ่งเป็นชื่อเดียวกับชื่อเล่นของคลินบาตันนั่นหมายความว่าทั้งสองจะต้องมีความคล้ายคลึงกันดังนั้นคลินบาตันจึงยังคงสนใจโจเลแกลมีฮอปมากถ้าคลินสามารถตอบคำถามนี้ได้อย่างถูกต้องมันก็น่าทึ่งมากนิกฟิวรี่กล่าว
คลินบาร์ตันเป็นตัวแทนที่ดีมากและเขาถูกฉีดไวรัสเอ็กซ์ตรีมิสต์ความสามารถในการต่อสู้ระยะประชิดของเขาแข็งแกร่งมากจริงๆแต่ก็ไม่มีทางมีการเปลี่ยนแปลงมากเกินไปในโลกมาเวลและความแข็งแกร่งในการต่อสู้ระยะประชิดระดับนี้ยังไม่เพียงพอสำหรับดวงตาอินทรีย์แห่งโลกโจรสลัดความแข็งแกร่งระยะประชิดของเขานั้นทรงพลังกว่ามากถ้าคลินบาร์ตันมีความแข็งแกร่งแบบมิฮอคได้ก็น่าทึ่งจริงๆการเห็นและได้ยินเสียงที่ครอบงำบวกลูกศรเจาะผนังการโจมตีที่กว้างขวางนั้นแทบจะอยู่ยงคงกระพันทักษะดาบของมิฮอคแม้ว่าเขาจะพ่ายแพ้ธานอสในการต่อสู้ระยะประชิดอย่างน้อยเขาก็สามารถปกป้องตัวเองได้คำถามนี้ค่อนข้างแปลกทำไมเยเลนาถึงฆ่าคลินนาตาชาโรมานอฟกล่าวในเวลานี้ว่าเป็นไปไม่ได้สำหรับเธอที่จะไม่รู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของฉันกับคลินทำไมเธอถึงรับภารกิจรอบสังหารนี้บางทีเยเลนาอาจถูกควบคุมเหมือนอยู่ในบ้านสีแดงอีกครั้งแล้วเธอก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้คลินบาร์ตันเดานั่นคือหลังจากที่เราดีดนิ้วและพาทุกคนกลับมาและอีกไม่กี่ปีต่อจากนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ไม่มีการคาดเดาสตีฟโรเจอร์กล่าวโกรธแล้วคนพวกนี้อยู่ในตัวเลือกอย่าบอกนะว่าคุณไม่รู้โทนี่สตาร์พูดกับนิกฟิวรี่ในเวลานี้มันถูกตรวจสอบมานานแล้วนิกฟิวรี่กล่าวเอลีนอร์บิชอปผู้นี้เป็นแม่ของเคธบิชอปดูเหมือนจะไม่มีแรงจูงใจในการฆ่าคลินและแจ็คดูเคนคนนี้แม้จะไม่ได้มาจากแก๊งชุดกีฬาแต่เขามีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับแก๊งชุดกีฬาเขาเป็น CEO ของบริษัทแต่จริงๆแล้วบริษัทนั้นเป็นบริษัทเปลือกที่ฟอกเงินให้กับแก๊งชุดกีฬาคาซิมิสทุกคนที่ผมเคยเห็นเป็นน้องชายของมายาโลเปสส่วนจินบิงผมไม่ได้คาดหวังให้คนนี้มาเกี่ยวข้องถ้าเขาเข้าไปเกี่ยวข้องจริงๆมันก็จะยุ่งยากสักหน่อยคนนี้เก่งเหรอทอถามทรงพลังมากเขาเป็นศิลปินศิลปะการต่อสู้อันดับต้นๆของโลก 90% ของร่างกายของเขาเป็นกล้ามเนื้อความแข็งแกร่งของเขาน่าทึ่งมากและเขาสามารถทะลุกำแพงได้ด้วยมือเปล่ายิ่งไปกว่านั้นเขายังฉลาดมากมีความคิดโหดเหี้ยมและธรรมดามากอาชญากรไม่ได้อยู่ในระดับเดียวเลยคลินบาร์ตันกล่าวดูเหมือนเขาจะถูกตัดสิทธิ์ออกไปแล้วทอกล่าวว่าคนที่แข็งแกร่งขนาดนี้จำเป็นต้องจ้างนักฆ่าด้วยเหรอดูเหมือนว่าคลินและเยเลนาในตอนนั้นไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาเลยประสิทธิภาพการต่อสู้ของจินปิงแข็งแกร่งมากถ้าเป็นคลินที่ไม่ได้รับการเสริมความแข็งแกร่งเขาไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาจริงๆนิกฟิวรี่กล่าวว่าแต่จินไม่ใช่อันธพาลเขาเป็นหัวหน้าแก๊งใครเขาจะก่อเหตุฆาตกรรมเป็นการส่วนตัวหรือเปล่ามันยากที่จะพูดเพราะนั่นคือคลินหนึ่งในดีอเวนเจอร์ฟิลเขาสันกล่าวว่าและถึงแม้คิมจะไม่ได้ทำเองแต่ด้วยพลังมหาศาลขนาดนี้เขาก็ยังต้องจ้างคนมาฆ่าคลินเหรอฉันยังคิดว่าคิมสามารถถูกตัดออกได้สตีฟโรเจอร์กล่าวเคที่นีสก็สามารถถูกตัดออกได้เช่นกันเขาเป็นน้องชายของมายาโลเปสถ้าเขาจ้างนักฆ่ามายาโลเปสจะไม่รู้ได้อย่างไรบรูซแบนเนอร์กล่าวจริงๆแล้วคิมเป็นหัวหน้าที่แท้จริงของแก๊งชุดวอร์มนิกฟิวรี่กล่าวดังนั้นถ้าคูเชอร์มิวส์จ้างนักฆ่าคิมก็ควรจะรู้เช่นกันแล้วดูเหมือนว่าคำตอบควรเป็นแจ็คดูเคนคลินบาร์ตันกล่าวว่าแม้ว่าฉันจะไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงขอให้ฆาตกรฆ่าฉันแต่เมื่อดาบพับเก็บได้ถูกประมูลในการประมูลในตลาดมืดเขาก็อยู่ที่นั่นและเห็นได้ชัดว่าเขาแยกจากสิ่งนี้ไม่ได้ฉันเลือกดีคำตอบที่ไม่ถูกต้องลดหย่อน1ปีคำตอบที่ไม่ถูกต้องน่าเสียดายฉันไม่สามารถเห็นรูปลักษณ์ที่กล้าหาญของคลินในฐานะนักดาบได้นาตาชาโรมานอฟกล่าวฉันจะใช้ดาบถ้าอยากเห็นจริงๆฉันจะพาไปดูวันอื่นคลินบาร์ตันกล่าวคำถามนี้ตอบไม่ถูกต้องคลินบาร์ตันไม่รู้สึกเสียใจมากนักที่ไม่ได้รับทักษะดาบของมิฮอปน่าเสียดายที่เขาไม่ได้เห็นวันพีซไม่เช่นนั้นเขาจะรู้ว่าเขาสูญเสียไปมากแค่ไหนในไม่ช้าวิดีโอก็เริ่มเล่นเริ่มต้นด้วยคลินบาร์ตันและเคธบิชอปในงานเลี้ยงไม่ใช่แค่พวกเขา2คนเท่านั้นแจ็คดูเคนก็อยู่ที่นั่นด้วยแจ็คออกจากคุกแล้วผู้ชายคนนี้นิสัยดีมากเคธบิชอปกล่าวดูเหมือนว่าความสามารถของแจ็คมีไม่น้อยบางคนกล่าวหาว่าเขาเป็นฆาตกรและสามารถออกจากคุกได้คลินบาร์ตันมองดูแจ็คดูเคนซึ่งกำลังหัวเราะพร้อมแก้ววายอยู่ไม่ไกลบางทีเขาอาจต้องการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเขาเคธบิชอปกล่าวคลินบาร์ตันและเคธบิชอปเฝ้าดูแจ็คดูเคนในงานเลี้ยงในขณะที่คนอื่นๆเฝ้าดูเขาไม่ใช่แค่สังเกตแต่ยังถืออาวุธด้วยฉันเห็นว่าอีกอาคารหนึ่งคาซีมิไรซอลูกสุนัขของมายาโลเปสกำลังตั้งปืนไรเฟิลและกำลังสังเกตผ่านกล้องเล็งหากคาซี่มีเพียงแต่สังเกตเห็นในความมืดเยเลนาเบโลวาก็ไม่ได้รับเชิญเธอสวมเสื้อคลุมสีเขียวและมางานเลี้ยงอย่างหรูหราและสงบแน่นอนว่าทรงผมดูน่าเกลียดกว่าแม้ว่านาตาชาโรมานอฟก็มีทรงผมแบบนั้นเหมือนกันแต่มันก็ดูดีขึ้นนิดหน่อยหลังจากเยเลนาเบโลวาแม่ของเคธบิชอปเอลีนอร์บิชอปก็มาถึงโดยรถยนต์จริงๆงานเลี้ยงเล็กๆน้อยๆแบบนี้ช่างน้อยใจจริงใจจริงแม่มากับฉันหน่อยสิเคธบิชอปเรียกเอเลอาเนอร์บิชอปไปที่ห้องครัวทันทีคุณกำลังทำอะไรเอเลนอร์บิชอปถามอย่างสงสัยฉันกำลังช่วยชีวิตคุณเคธบิชอปพูดอย่างกังวลว่าหุ้นส่วนธุรกิจของคุณต้องการฆ่าคุณคุณกำลังพูดถึงเรื่องอะไรเอเลนอร์บิชอปดูเหมือนเธอไม่เข้าใจและไม่รู้ว่าเธอไม่เข้าใจจริงๆหรือกำลังแสดงโง่อยู่เคธบิชอปหยิบโทรศัพท์มือถือของเธอออกมาแล้วเล่นวิดีโอในตอนนั้นวิดีโอดังกล่าวแสดงให้เห็นเอเลอาเนอร์บิชอปและคิงจอมวายร้ายตัวใหญ่กำลังนั่งเคียงข้างกันคุณทำสิ่งนี้ได้อย่างไรหลังจากหลายปีที่ผ่านมาเคธบิชอปถามแม่ของเธอผ่านโทรศัพท์คุณไม่เข้าใจเอลีนอร์บิชอปไม่ได้ปฏิเสธอีกต่อไปเมื่อเผชิญกับหลักฐานที่หักล้างไม่ได้เธออธิบายอย่างรวดเร็วว่าการตายของพ่อของคุณทำให้ฉันไม่ทันระวังเขาเป็นหนี้เงินสัตว์ประหลาดนั่นคุณสองคนอยู่ที่นี่จู่ๆแจ็คดูเคนก็ปรากฏตัวขึ้นขัดจังหวะการสนทนาของแม่และลูกสาวเขาพูดกับเอเลนอร์บิชอปว่าฉันขอโทษที่ขัดจังหวะแต่ฉันจำเป็นต้องคุยกับคุณจริงๆนะแจ็คฉันจะพูดเรื่องนี้ทีหลังเอลีนอร์บิชอปไม่สนใจปัญหาทางอารมณ์อีกต่อไปเธอหันไปหาลูกสาวแล้วพูดว่าอย่ากังวลทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุมของฉันขณะที่เคธบิชอปและลูกสาวของเธอกำลังคุยกันคลินบาร์ตันยืนอยู่ริมหน้าต่างมองดูเมืองในตอนกลางคืนไม่มีอะไรผิดปกติครับเจ้านายพนักงานเสิร์ฟเดินมาพร้อมกับจานไวน์
ดูเหมือนว่าคลินบาตันจะเตรียมพร้อมมานานแล้วและเขารู้มานานแล้วว่างานเลี้ยงคืนนี้จะไม่สงบสุขไม่มีใครในพื้นที่ตอบรับของพนักงานเสิร์ฟรายนี้รู้จักกันและดูเหมือนว่าพวกเขาน่าจะรู้จักกันในภายหลังและเธอไม่ใช่ตัวแทนอย่างแน่นอนเพราะการแสดงของเธอดูไม่เป็นมืออาชีพขนาดนั้นเธอเพิ่งบอกคลินบาตันเสร็จเรียบร้อยว่าไม่มีอะไรผิดปกติและคาซีมีไรซอซึ่งซุ่มโจมตีอยู่ในอาคารฝั่งตรงข้ามก็ไล่ออกโชคดีที่คลินบาตันระมัดระวังพอที่จะหลบหนีบูมบูมบูมคนหนึ่งพลาดคาซีมียิงอีกครั้งแต่ไม่มีใครโดนคลินแพตตอนนั่นเสียงอะไรเคธบิชอปซึ่งกำลังคุยกับแม่ของเธออยู่ที่ห้องครัวด้านหลังก็ได้ยินเสียงปืนจึงถามเช่นกันมีคนยิงเรากำลังอพยพฝูงชนเพื่อนในชุดหูฟังตอบเธอแม่แจ็คอยู่ที่นี่อย่าขยับนะเคธบิชอปต้องการออกไปช่วยทันทีเคธอย่าออกไปนะมันอันตรายเกินไปเอเลนอร์บิชอปพูดอย่างกังวลคุณทำให้อันตรายทั้งหมดของคุณแม่อยู่ที่นี่อย่าออกไปข้างนอกเคธบิชอปเดินออกไปในเวลานี้งานเลี้ยงอยู่ในความสับสนวุ่นวายแล้วและชายและหญิงที่เข้าร่วมงานเลี้ยงก็วิ่งไปรอบๆด้วยความตื่นตระหนกและเด็กหญิงตัวเล็กๆอย่างเคธบิชอปก็เดินผ่านฝูงชนด้วยสีหน้าสงบเห็นได้ชัดว่าเธอได้เรียนรู้มากมายจากการติดตามคลินต์บาร์ตันคลินต์ใครเป็นคนยิงเคธบิชอปถามขณะที่เธอเดินฉันก็ไม่รู้เหมือนกันคลินต์บาร์ตันยื่นถุงให้เพื่อนของเขาแล้วพูดว่าฉันจะลงไปชั้นล่างเพื่อดึงดูดไฟในเวลานี้เคธบิชอปเห็นเยเลนาเบลโลวาในชุดโค้ทสีเขียวและเธอไม่รู้ว่าทำไมเยเลนาเบลโลวาจึงสวมชุดสีเขียวในฐานะนักฆ่าเธอมาเพื่อฆ่าเธอไม่คิดว่าสีเขียวเสื้อผ้าในงานเลี้ยงที่เกือบทุกคนสวมสูทและเดรสสะดุดตามากเหรอฉันรู้ว่าคุณกับแม่ค่อนข้างคุ้นเคยแต่ฉันไม่คิดว่าจะมีใครเชิญคุณไปงานปาร์ตี้คริสต์มาสเคธบิชอปก้าวขึ้นมาทันทีเคธบิชอปฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อสร้างปัญหาเยเลนาเบลโลวาพูดจากทางเข้าลิฟต์ว่าฉันมาที่นี่เพื่อฆ่าบาตันกินขนมแล้วฉันจะไปพูดราวกับว่าคลินบาตันเป็นตัวละครตัวน้อยที่ไม่มีใครรู้จักและฆ่าได้ง่ายถ้าอย่างนั้นก็กินขนมปังซะฉันเดาว่าคุณหาเขาไม่เจอเคธบิชอปกล่าวว่าเขาอยู่ในลิฟต์เยเลนาเบโลวากล่าวใช่แล้วไงล่ะมี65ชั้นเคธบิชอปกล่าวคุณแข็งแกร่งมากคุณเดาได้ไหมว่าเขาอยู่ชั้นไหนปิ๊งในเวลานี้ลิฟต์ส่งเสียงเตือนและหมายเลขสีแดง12เหนือประตูลิฟต์ก็มองเห็นได้ชัดเจนมากจากนั้นประตูลิฟต์ก็เปิดออกเช่นกันมีความสุขเยเลนาเบโลวาหันหลังกลับแล้วเดินไปที่ลิฟต์เคธบิชอปจะดูเยเลนาเบโลวาฆ่าคลินบาตันได้อย่างไรและบีบเข้าไปในลิฟต์ทันทีในลิฟต์เคธบิชอปก็ทำงานอยู่พักหนึ่งโดยกดปุ่มในลิฟต์ซ้ำไปซ้ำมาได้โปรดเถอะคุณมันน่ารำคาญมากเยเลนาเบโลวาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องออกจากลิฟต์เคธบิชอปจะปล่อยให้เยเลนาเบโลวาหนีไปง่ายๆได้ยังไงและเปิดฉากโจมตีขนมคาวบอยไม่ว่าอีกฝ่ายจะไปไหนก็แค่เกาะติดเธอไว้เคธบิชอปมาที่นี่เพื่อสะกดรอยตามฆาตกรแล้วคลินบาตันกำลังทำอะไรอยู่ในการรับมือกับเหล่าอันธพาลชุดกีฬาพูดให้ถูกคือเขากำลังจัดการกับคาซีมิไรซอด้วยปืนไรเฟิลซุ่มยิงโทรออกคลินบาตันยิงคาซีมิรอด้วยนัดเดียวคาซี่มีเพียงมีทักษะอยู่เล็กน้อยทันทีที่ลูกธนูยิงเข้าไปในอาคารเขาก็เอียงตัวและหลีกเลี่ยงลูกธนูและลูกธนูก็ถูกตอกเข้ากับผนังสูดจมูกอย่างไรก็ตามในช่วงเวลาต่อมาควันจำนวนมากก็ออกมาจากลูกธนูทำให้การมองเห็นของคาซี่มีพร่ามัวและทำให้เขาไม่สามารถทำการซุ่มยิงได้รักดอว่าความตั้งใจเดิมของคลินต์บาร์ตันในการยิงธนูนี้ไม่ใช่การฆ่าเลยเหตุผลที่เคธบิชอปสามารถพัวพันกับเยเลนาเบโลวามาเป็นเวลานานนั้นเป็นเพราะเยเลนาเบโลวามีเมตตาและไม่มีเจตนาที่จะฆ่าเลยไม่อย่างนั้นไม่ว่าเคธบิชอปจะมีความสามารถแค่ไหนจะเป็นคู่ต่อสู้ของนักฆ่าไม้ที่ถูกฆาตกรรมได้อย่างไรเยเลนาเบโลวาและเคธบิชอปชนหน้าต่างจนสุดเยเลนาเบโลวาผูกเชือกรอบเอวของเธอโดยตรงแล้วกระโดดลงจากอาคารสูงหลายสิบเมตรฉากนี้ทำให้เคธบิชอปตกใจแม้ว่าเธอและคลินบาตันจะเคยผ่านการต่อสู้มาหลายครั้งด้วยกันแต่ความตื่นเต้นของการกระโดดบันจี้จัมป์ในอาคารสูงหลายสิบเมตรก็ยังเกินกว่าจินตนาการเล็กน้อยคลินนี่เยเลนาระวังเคธบิชอปตะโกนเสียงดังโดยเอาหัวออกไปนอกหน้าต่างในอาคารแห่งหนึ่งใกล้กับเชิงเขาเคธบิชอปคลินบาตันเพิ่งสังหารคาซี่มิสด้วยลูกธนูดอกเดียวเมื่อเขาได้ยินเคธบิชอปตะโกนเขาก็เงยหน้าขึ้นและเห็นเยเลนาเบลโลวาในอาคารวิ่งขึ้นลงอย่างดุเดือดปังปังปังเมื่อเยเลนาเบลโลวาเลื่อนผ่านหน้าต่างพื้นของคลินบาตันเธอก็ยิงใส่คลินบาตันอย่างเมามันอย่างไรก็ตามเนื่องจากคลินบาตันเห็นเยเลนาเบลโลวาล่วงหน้าจึงเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะถูกยิงอีกครั้งเคธบิชอปซึ่งยืนอยู่ข้างเตียงเพื่อดูฉากนี้ในที่สุดก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกเธอหยิบเชือกขึ้นมาผูกเข้ากับเชือกที่เยเลนาเบลโลวาเคยใช้มาก่อนและยืนอยู่บนตะแกรงหน้าต่างเธอมองลงไปที่เท้าของเธอและยานพาหนะด้านล่างก็ใหญ่เท่ากับกล่องไม้ขีดและมีลมพัดแรงราวกับจะชักชวนเธอไม่ให้โง่หัวใจของเธอเริ่มเต้นแรงเป็นเรื่องปกติที่จะกลัวมันเป็นเรื่องปกติที่จะกลัวเคธบิชอปหลับตาหายใจเข้าลึกๆแล้วกระโดดลงบอกเลยว่าถึงน้องกระดาษจะกระตุกแต่ความกล้าของเธอก็ยังดีมากถ้ากระโดดลงมาจากที่สูงขนาดนี้ถ้าไม่ระวังจะแตกกระจายเธอกลัวมากแต่เธอก็กระโดดลงมาโดยไม่ลังเลเคธคุณทำอะไรอยู่เมื่อเห็นเคธบิชอปกรีดร้องและเลื่อนลงมาต่อหน้าต่อตาเธอคลินบาตันก็ยืดศีรษะแล้วตะโกนว่าคุณสบายดีไหมโชคดีสำหรับเคธบิชอปเธอไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆอย่างไรก็ตามโชคของเธอก็ไม่ได้ดีนักเช่นกันมาแล้วอันธพาลชุดวอร์มทักษะของเคธบิชอปยังคงดีมากและเธอก็ล้มลงบางส่วนอย่างเรียบร้อยคราวนี้คุณไม่อยากวิ่งแล้วเพื่อนอย่างไรก็ตามชายหัวล้านคนหนึ่งชักปืนออกมาแล้วชี้ไปที่เคธบิชอปบูมตอนที่เคธบิชอปคิดว่าเธอกำลังจะถูกยิงดาบก็ฟาดฟันปืนพกโดยตรงจากนั้นก็ต่อยหัวล้านไปผู้มาเยือนทำให้ทุกคนประหลาดใจและนั่นคือแจ็คดูเคน
จากจุดเริ่มต้นหลายคนคิดว่าแจ็คดูเคนเป็นตัวร้ายแต่กลับกลายเป็นว่าไม่ใช่แจ็คฉันขอโทษที่แม่ส่งเธอเข้าคุกเป็นยังไงบ้างเคธบีชอปถามมันจะดีกว่านี้ไม่ได้แจ็คดูเคนถือดาบไว้ในมือข้างเดียวด้วยทักษะดาบที่ยอดเยี่ยมและแทบจะเป็นดาบเลยทีเดียวที่จะจัดการกับพวกอันธพาลชุดกีฬาเหล่านั้นแต่ฉันกลัวไม่รู้ว่าแม่เธออยู่ที่ไหนใช่แล้วพวกเราก็เหมือนกันเคธบีชอปกล่าวพวกอันธพาลในชุดกีฬามีมากเกินไปเพิ่งทำอาหารเสร็จไปหนึ่งระลอกไม่นานก็มีอีกระลอกมาและเคธบีชอปก็ต้องทำอีกครั้งห้องสมุดย่าเหวินคลินคุณอยู่ที่ไหนเคธบีชอปถามขณะพิมพ์ฉันอยู่ที่นี่คลินบาตันกล่าวที่นี่อยู่ที่ไหนคลินถามเคธบีชอปซึ่งไม่เคยเห็นคลินบาตันฉันอยู่บนต้นไม้เสียงของคลินบาตันดังขึ้นต้นคริสต์มาสนั่นทันทีที่เคธบีชอปเงยหน้าขึ้นมองเธอก็เห็นคนนอนอยู่บนต้นคริสต์มาสสูงตรงกลางจัตุรัสใครไม่ใช่คลินบาตันปรากฏว่าคลินบาตันก็พบกับแก๊งชุดกีฬาที่นำโดยคาซีมิไรซอที่ชั้นบนเมื่อสักครู่นี้หลังจากที่เขาแก้ปัญหาคู่ต่อสู้ได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายามใดๆเขาก็กระโดดออกไปนอกหน้าต่างและใช้เยเลนาเบลโลวาและเคธบีชอปคนก่อนหน้าเชือกที่ลื่นลงมาก็ลื่นลงมาแต่เชือกถูกตัดไปครึ่งหนึ่งและเขาก็บินไปที่ต้นคริสต์มาสเคธบีชอปยิงธนู2ดอกหลังจากเห็นคลินบาตันพันกันขึ้นลงต้นคริสต์มาสด้วยลูกศรดอกแรกเธอหักเชือกที่ผูกไว้กับต้นคริสต์มาสลูกศรที่2เธอยิงไปที่ลำต้นของต้นไม้ลูกศรนี้มีฤทธิ์กัดกร่อนอย่างเห็นได้ชัดหลังจากที่มันถูกยิงลำตัวก็สึกกร่อนทันทีและเกิดรูขนาดใหญ่ขึ้นต้นไม้ไม่สามารถยืนได้อีกต่อไปและล้มลงไปข้างหนึ่งคลินบาตันก็ถูกปลดปล่อยจากต้นคริสต์มาสเช่นกันอย่างไรก็ตามในเวลานี้แก๊งชุดกีฬาอีกกลุ่มก็รีบเข้ามาล้อมต้นคริสต์มาสพวกเขาไม่ได้ถืออาวุธเย็นเหมือนกลุ่มที่ออกมาก่อนหน้านี้อีกต่อไปเกือบทุกคนในกลุ่มนี้มีปืนและล้อมคลินบาตันไว้ตรงกลางจากทุกด้านฟอร์มดูเคร่งขรึมมากอย่างไรก็ตามสำหรับคลินบาตันผู้แข็งแกร่งในการต่อสู้เป็นเพียงรูปลักษณ์เท่านั้นเขาแก้ไขปัญหาด้วยลูกศรเพียงอันเดียวลูกศรนี้ก็เป็นลูกศรพิเศษเช่นกันซึ่งมีเอฟเฟกต์การดูดซับหลังจากที่ลูกธนูถูกยิงมันก็ปืนของทุกคนออกไปอย่างไรก็ตามก็มีแก๊งชุดกีฬาเข้ามาอย่างต่อเนื่องคราวนี้คลินบาตันไม่อดกลั้นอีกต่อไปเขาใช้ลูกศรอันตรายที่เขาเคยอธิบายไว้ก่อนหน้านี้ว่าไม่สามารถนำมาใช้ได้และมอบบางส่วนให้กับเคธบีชอปมีลูกศรทุกประเภทจริงๆลูกศรบางชนิดสามารถปล่อยแสงจ้าออกมาทำให้ดวงตาของผู้คนบอดลูกศรบางอันใช้เอฟเฟกต์การแช่แข็งเพื่อแช่แข็งผู้คนให้เป็นก้อนน้ำแข็งโดยตรงลูกศรบางดอกสามารถยิงเข็มยาได้ลูกศรดอกเดียวสามารถล้มคนได้เป็น10คนภายใต้ลูกศรต่างๆเหล่านี้ผู้คนในแก๊งชุดกีฬาไม่สามารถต้านทานได้เลยเช่นเดียวกับกระเทียมในทุ่งที่ถูกเก็บเกี่ยวทีละคนเคธแม่ของคุณอยู่ที่ประตูด้านข้างในเวลานี้มีเสียงออกมาจากชุดหูฟังของทั้งสองและเพื่อนคนหนึ่งก็พบที่อยู่ของเอลีนอร์บีชอปยังไงก็ตามศัตรูใกล้จะเสร็จแล้วเคธบีชอปจึงต้องหันกลับมาตามมาหาแม่ของเธอบูมในเวลานี้เสียงปืนดังขึ้นอีกนัดหนึ่งแก๊งชุดกีฬายังมีคนอยู่ทันทีที่เคธบีชอปและคลินบาตันหันศีรษะพวกเขาก็เห็นคาซี่มิวส์รีบวิ่งกลับมาอีกครั้งพร้อมกับเพื่อนตัวน้อย2คนคุณไปคลินบาตันพูดกับเคธบีชอปจากนั้นเขาก็ดึงลูกธนูลงมาจากพื้นแล้วยิงใส่คาซีมิไรซอทั้ง3คนลูกศรนั้นแยกออกเป็น3ส่วนในอากาศและกลายเป็นลูกศร3ลูกฟอ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 คู่หูทั้งสองของคาซี่มีล้มลงกับพื้นเพื่อตอบสนองต่อลูกธนูแต่คาซี่มียื่นมือออกมาและคว้าลูกธนูไว้โดยตรงผลิตภัณฑ์นี้อาจกลายเป็นคนสนิทของมายาโลเปสได้และยังมีแปลงอีก2ตัวลูกธนูดีคาซี่มีถือลูกธนูร้องไห้นั่นก็ขึ้นอยู่กับคุณที่จะพูดคลินบาตันได้ตอบกลับคาซี่มียกปืนขึ้นอีกครั้งแต่ก่อนที่เขาจะมีเวลายิงก็มีร่างหนึ่งพุ่งเข้ามาและทำให้คลินบาตันล้มลงกับพื้นคนนี้คือเยเลนาเบโลวาที่ต้องการฆ่าคลินบาตันและคาซี่มีเสียงได้ต้อนรับแขกที่ไม่ได้รับเชิญที่นี่มายาโลเปสเด็กหญิงคนนั้นขี่มอเตอร์ไซค์มาชนคาซี่มีและแก๊งชุดกีฬาโดยตรงคุณควรออกไปแล้วอย่ากลับมาอีกคาซี่มีทุบมายาโลเปสด้วยปืนแต่น้องสาวของเธอหลบได้เขาจึงทำท่าทางและพูดว่าคุณก็รู้ว่าฉันต้องทำจากนั้นทั้งสองก็ต่อสู้กันอีกครั้งทุกคนที่ดูฉากนี้ตกตะลึงมายาโลเปสเป็นหัวหน้าของคาซี่มีมาโดยตลอดและอาจกล่าวได้ว่าคนหลังเชื่อฟังคนก่อนและตอนนี้ทั้งสองกำลังต่อสู้กันจริงๆโดยพื้นฐานแล้วแก๊งชุดกีฬาถูกกำจัดออกไปและทั้งสองที่ยังคงต่อสู้กันก็ฆ่ากันที่นั่นและเคธบีชอปก็ไปตามมาหาแม่ของเธอด้วยคราวนี้ไม่มีใครสนใจเยเลนาเบโลวาก็ทำตามที่เธอต้องการจะโจมตีคลินบาตันได้ก่อนที่ฉันจะฆ่าคุณฉันมีคำถามจะถามคุณเยเลนาเบโลวาพูดกับคลินบาตันที่กำลังนอนอยู่บนพื้นยินดีที่ได้รู้จักในที่สุดเยเลนาคลินบาตันพูดพร้อมกับยืนขึ้นจากพื้นอย่างช้าๆฉันต้องรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเยเลนาเบโลวาพูดโดยมองไปที่คลินบาตันฟังเยเลนาแม้ว่าฉันจะบอกคุณว่าเกิดอะไรขึ้นคุณคงไม่เชื่อฉันคลินบาตันกล่าวแต่สิ่งที่คุณต้องเชื่อก็คือน้องสาวของคุณเสียสละตัวเองและกอบกู้โลกและฉันขอโทษคุณโกหกคุณคนน่าสงสารคุณน่าสงสารมากเยเลนาเบโลวาไม่เชื่อคำพูดเหล่านี้และแน่นอนว่าคำพูดเหล่านี้ไม่น่าเชื่อจริงๆเธอก้าวเข้ามาและตีเธออย่างแรงเขาเตะคลินบาตันอย่างแรงและทั้งสองก็เริ่มต่อสู้กันไม่มีใครฆ่าเธอเธอตัดสินใจเองคลินบาตันอธิบายขณะเล่นในที่สุดฉันก็รู้แล้วว่าทำไมเยเลนาถึงไปฆ่าคลินเมื่อเห็นสิ่งนี้สอก็อดแรงจึงพูดว่าเธอกำลังล้างแค้นนาตาชาและเธอไม่รู้ว่าทำไมเธอคิดว่าคลินฆ่านาตาซาร่าถ้าคุณพูดอย่างนั้นแม้ว่าไม่มีใครไว้วางใจเธอก็จะเริ่มดำเนินการการที่แม่ของเคธมอบความไว้วางใจนั้นมาในเวลาที่เหมาะสมสตีฟโรเจอร์กล่าวมันควรจะเป็นแบบนี้คลินบาตันกล่าวว่าแต่ดูเหมือนว่าเคธจะคุ้นเคยกับเยเลนาเป็นอย่างดีเกิดอะไรขึ้น
ใช่ตอนที่เยเลนาลอบสังหารเคธคอยขัดขวางสถานการณ์แต่ดูเหมือนเธอไม่ได้โกรธเลยไม่ต้องพูดถึงการฆ่าเคธเลยสกอตแลนด์กล่าวความสัมพันธ์ระหว่างเยเลนากับครอบครัวของเคธเป็นอย่างไรทอกล่าวว่าไม่อย่างนั้นทำไมแม่ของเคธถึงหาฆาตกรมาฆ่าคลินและตามมาหาเยเลนาไม่มีความสัมพันธ์เลยนิกฟิวรี่กล่าวว่าฉันได้ตรวจสอบเบาะแสของครอบครัวเคธแล้วและพวกเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวิดโอคิลเลอร์แน่นอนหากในอนาคตพวกเขามีจุดตัดกับวิดโอคิลเลอร์ก็ยากที่จะพูดอยู่แล้วมันเหมือนกับว่าเธอกำลังจะไปพบกับคิมในอนาคตโทนี่สตาร์กล่าวนี่ไม่น่าแปลกใจเลยจริงๆแม้ว่าเยเลนาจะเป็นฆาตกรแต่เธอก็ไม่ใช่ฆาตกรประเภทที่ฆ่าผู้บริสุทธิ์โดยไม่เลือกหน้าเป้าหมายของเธอที่นี่คือคลินไม่ใช่เคธนาตาชาโรมานอฟบอกกับเยเลนาเบลโลว่ารู้ดีมากกว่าเคธไม่ใช่คนชั่วร้ายเยเลนาจะโจมตีเธอได้อย่างไรแต่เคธและเยเลนาดูคุ้นเคยสกอตแลนด์กล่าวคงเป็นเพราะพวกเขาไม่รู้จักกันคลินบาร์ตันกล่าวว่าเยเลนาไม่ใช่ครั้งแรกที่เธอพยายามฆ่าฉันอย่างแน่นอนและแน่นอนว่าไม่ใช่ครั้งแรกที่เคธหยุดเธอจากการฆ่าฉันคน2คนที่เข้ามาและจากไปนั้นคุ้นเคยกันดีการอนุมานของคลินบาร์ตันยังค่อนข้างถูกต้องไม่สามารถพูดได้ว่าคล้ายคลึงกับข้อเท็จจริงแต่สามารถเหมือนกันทุกประการเท่านั้นในวิดีโอเยเลนาเบโลวาไม่เชื่อคลินบาร์ตันแต่กลับโกรธมากขึ้นและยิ่งแรงขึ้นเธอฟังฉันจริงจังนะเธอเสียสละตัวเองเข้าใจไหมคลินบาร์ตันคว้าคอของเยเลนาเบโลวาจากด้านหลังแล้วอธิบายอีกครั้งว่าฉันหยุดเธอไม่ได้ไม่เยเลนาเบโลวามีอารมณ์อ่อนไหวและกระแทกคลินบาร์ตันล้มลงกับพื้นอย่างดุเดือดนางถามว่าทำไมเธอต้องเสียสละตัวเองเพื่อคุณฉันไม่สมควรได้รับมันคลินบาร์ตันกล่าวคุณเพิ่งเห็นเธอตายหรือเยเลนาเบโลวาถามฉันพยายามอย่างที่สุดที่จะหยุดเธอคลินบาร์ตันพูดขณะนั่งอยู่บนพื้นแต่เธอดีกว่าฉันคุณควรทำงานหนักกว่านี้นะเยเลนาเบโลวาหยิบไม้ยาวสีดำออกมาแทงคลินบาร์ตันอย่างไร้ความปราณีครั้งแล้วครั้งเล่าอย่างไร้ความปราณีและคลินบาร์ตันก็นั่งทนอย่างกระทันหันโดยไม่มีการต่อต้านหลังจากนั้นไม่นานเยเลนาเบโลวาก็โยนไม้เท้าออกไปหยิบปืนออกมาและเล็งไปที่หัวของคลินบาร์ตันในช่วงเวลาแห่งวิกฤตนี้คลินบาร์ตันกำลังผิวปากทำนองนกหวีดนั้นเรียบง่ายมากแต่สีหน้าของเยเลนาเบโลวาเปลี่ยนไปทันทีคุณรู้เรื่องนี้ได้อย่างไรเธอถามมันเป็นเสียงนกหวีดสำหรับคุณและนาตาชาคลินบาร์ตันกล่าวเธอมักจะพูดถึงคุณเสมอเยเลนาจริงหรือเยเลนาเบโลวาถามคลินบาร์ตันพยักหน้าเธอพูดอะไรเยเลนาเบโลวาถามเธอบอกฉันว่าคุณสองคนแยกทางกันมาตั้งแต่เด็กเธอกำลังบินฉันถามเธอว่าเธอกลัวไหมสิ่งเดียวที่เธอคิดถึงคือความปลอดภัยของคุณคลินบาร์ตันกล่าวว่ามันไม่เคยเปลี่ยนเยเลนาเธอรักคุณเธออยากให้คุณปลอดภัยมาโดยตลอดคุณอยู่กับเธอมานานแล้วเยเลนาเบโลวาไม่สามารถอดกลั้นได้ใช่แล้วคลินบาร์ตันกล่าวมันไม่ควรกลายเป็นแบบนี้เยเลนาเบโลวากล่าวถ้าฉันอยู่ที่นั่นได้ฉันจะหยุดทุกอย่างและเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงได้เยเลนาคุณรู้จักนาตาชาคลินบาร์ตันกล่าวว่าเธอได้เลือกแล้วและเราต้องหาทางที่จะยอมรับตัวเลือกนี้ฉันรักเธอมากเยเลนาเบโลวากล่าวฉันก็เหมือนกันคลินบาร์ตันกล่าวเยเลนาเบโลวาวางปืนกลับบนตักของเธอเดินไปหาคลินบาร์ตันแล้วยื่นมือออกมาคลินบาร์ตันจับมือของเยเลนาเบโลวาแล้วยืนขึ้นเขาตบไหล่เยเลนาฉันขอโทษเยเลนาเบโลวาไม่ได้พูดอะไรเลยหันหลังแล้วจากไปมี2ดอกข้างละดอกแต่หลังจากที่เคธบิชอปและคลินบาร์ตันแยกทางกันไม่นานเธอก็ได้พบกับเอลีนอร์บิชอปแม่ของเธออย่างไรก็ตามสถานการณ์ของเอลีนอร์บิชอปในเวลานี้ไม่ค่อยดีนักเธอวางแผนที่จะไปเคธบิชอปโดยรถยนต์แต่จู่ๆจินก็ปรากฏตัวขึ้นชายร่างใหญ่คนนี้คู่ควรที่จะเป็นหนึ่งในตัวร้ายชื่อดังของมาเวลเขากระชากประตูรถออกด้วยมือเปล่าเหมือนฉีกขาไก่อย่าไปนะเอลีนอร์คิงยื่นมือใหญ่ให้เอลีนอร์บิชอปมาคุยกันเถอะเมื่อเห็นฉากนี้เคธบิชอปก็ทนไม่ไหวอีกต่อไปเธอก้มธนูและลูกธนูเพื่อเล็งไปที่จินแล้วพูดว่าปล่อยแม่ของฉันคุณกำลังพยายามทำอะไรกับสิ่งนั้นคิมเดินไปหาเคธบิชอปโทรออกเคธบิชอปก็ไม่สุภาพเลยและปล่อยลูกศรไปโดยตรงด้วยลูกศรของเธอที่อยู่ห่างออกไปไม่ไกลจึงไม่มีข้อผิดพลาดและคันธนูและลูกธนูก็ถูกตอกตะปูไปที่หน้าอกของจินบิงอย่างแม่นยำแต่ฉากอันน่าประหลาดใจก็ปรากฏขึ้นลูกธนูทะลุผิวหนังของจินเปียโนแต่มันก็ยิงไม่ได้เลยจินเบี้ยนโบกไม้เท้าของเขาและลูกศรก็ถูกขัดจังหวะต้องบอกว่าความหนาแน่นและความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อนี้น่าทึ่งจริงๆแถมยังยิงธนูไม่ได้เลยด้วยซ้ำอะไรเคธบิชอปผงะทันทีจากนั้นก็ดึงลูกธนูออกมาอีกดอกแล้วยิงไปที่จินเปียโนฉันไม่รู้ว่าฉันหยิบลูกธนูผิดไปเพราะตกใจหรือไม่มีลูกธนูธรรมดาอีกต่อไปลูกศรที่เธอยิงในครั้งนี้มีเชือกอยู่ที่ปลายเชือกเชือกมันหักนะหลังจากที่ลูกธนูถูกยิงออกไปจินผิงก็ถูกจับโดยตรงด้วยมือเปล่าจากนั้นจินผิงก็ดึงกลับเคธบิชอปทนไม่ไหวในเวลานั้นและบินไปหาจินปิ้งบูมจินต่อยเขาอย่างไม่ตั้งใจและเคธบิชอปก็บินกลับหัวกลับหางจินเปียโนไม่ได้มีหลักการเหมือนกับเยเลนาเบโลว่าเขาถอดเสื้อคลุมถอดหมวกและวางแผนที่จะไปปราบเคธบิชอปแต่เขาลืมไปว่าเอลีนอร์บิชอปยังอยู่ที่นั่นเช่นเดียวกับที่เคธบิชอปจะไม่เฝ้าดูเขาตามมาหาเอเลอานเนอร์บิชอปแล้วเอเลอานเนอร์บิชอปจะนั่งดูลูกสาวของเธอถูกรังแกได้อย่างไรบูมเอเลนอร์บิชอปขับรถตรงจากด้านหลังและโจมตีจินปิงอย่างแรงทำให้ชายอ้วนคนนั้นชนเข้ากับหน้าต่างร้านค้าข้างถนนร่างกายของจินปิงแข็งแกร่งเกินไปจริงๆเขาเคยถูกเคธบิชอปมาก่อนแต่ตอนนี้เขาถูกรถชนตกของเขาแล้วลุกขึ้นยืนโดยยังคงไม่มีอะไรแต่เขาถูกยั่วยุและกำลังจะอุ้มเอลีนอร์บิชอปขึ้นรถจะไปไหนล่ะพี่ใหญ่เคธบิชอปกระโดดอย่างรวดเร็วหยุดอยู่หน้ารถและพุ่งเข้าหาคิมแม้ว่าทักษะของเคธบิชอปจะไม่แย่แต่เมื่อเปรียบเทียบกับสัตว์ประหลาดอย่างจินปิ้งมันก็ไม่มีนัยสำคัญและไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่มีลำดับความสำคัญเลยและจินปิ้งก็สามารถแขวนคอเขาได้อย่างง่ายดาย
ไม่รู้ว่าอะไรดีหรือไม่ดีจินล้มเคทบิชอปลงตามต้องการและกำลังจะเดินออกจากรูใหญ่ในกำแพงโทออกเคทบิชอปรีบยิงธนูซึ่งเป็นธนูพิเศษเช่นกันและกริดก็ปิดรูนั้นทันทีตัดเส้นทางของจินปิงออกไปจินปิงรู้สึกใจร้อนเล็กน้อยเมื่อมองดูตารางทันทีที่เขาหันหลังกลับเคทบิชอปก็รีบพุ่งเข้ามาแล้วกระแทกมันออกไปด้วยหมัดแบบสุ่มทุกผู้คนขึ้นไปในอากาศโดยตรงก่อนที่เคทบิชอปจะลุกขึ้นได้คิมก็คว้าเธอแล้วโยนเธอออกไปโดยดึงลูกธนูบนหลังของเธอออกมาเมื่อมีคนสอนเด็กๆให้สามัคคีกันพวกเขาจะหยิบตะเกียบออกมาพับแล้วหักจากนั้นจึงหยิบตะเกียบอีกคู่ออกมาและพวกเขาจะหักให้แรงที่สุดเท่าที่จะทำได้เครือข่ายนวนิยายโรแมนติกบุคคลนี้จะต้องไม่ได้รับการศึกษาเกี่ยวกับจินบิงเพราะเขาจะบอกคุณด้วยการปฏิบัติจริงว่าตะเกียบนี้หักง่ายเพียงใดในขณะนี้เมื่อลูกธนูโลหะของเคธบิชอปถูกดึงออกมาจินบิงก็คว้าลูกธนูและหักมันทำให้ลูกธนูหักทั้งหมดสนใจเรื่องของตัวเองเถิดจินเตือนแล้วโยนลูกธนูสั้นลงบนพื้นเคธบิชอปอาจไม่ใช่พลังที่ต้องคำนึงถึงแต่เธอก็ไม่ใช่คนที่จะสะดุ้งได้ง่ายๆและเธอก็กระโดดขึ้นอีกครั้งเข้าหาคิมและตะปบแต่น่าอายที่เธอกระโดดเข้าไปในมือของจินบิงโดยตรงและจินบิงก็เอื้อมมือไปคว้าคอของเคธบิชอปโดยตรงเหมือนกับการยกลูกไก่บูมด้วยการคว้างแบบสบายๆคิมจึงโยนเคธบิชอปออกไปเคธไม่มีอะไรทำตอนนี้เลยเมื่อเห็นสิ่งนี้โทนี่สตาร์กอตไม่ได้ที่จะพูดว่าเธออยู่ไกลจากจินบิงมากเกินไปและเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเป็นคู่ต่อสู้ของจินบิงเลยและลูกธนูของเธอก็หักไปหมดแล้วหากมีเอฟเฟกต์พิเศษเหล่านั้นลูกธนูเธออาจยังมีโอกาสที่จะเอาชนะผู้แข็งแกร่งแต่ตอนนี้ไม่มีความหวังสำหรับสิ่งนั้นแล้วถ้าอย่างนั้นเคธก็เป็นคนค่าน้อยกว่ามากฟิลโคสันกล่าวดูเหมือนคิมจะไม่ต้องการที่จะฆ่าเคธแต่แม่ของเธอทรยศต่อคิมอย่างชัดเจนและคิมจะฆ่าแม่ของเธอและเธอไม่มีทางที่เธอจะดูเรื่องนี้เกิดขึ้นอย่างแน่นอนดังนั้นเธอจะต้องต่อสู้กับคิมอย่างแน่นอนตอนนี้คิมดูไม่อดทนและถ้าเคธยังก่อกวนต่อไปเขาจะฆ่าเคธอย่างแน่นอนคลินบาตันกล่าวความหวังเดียวในตอนนี้คือคุณต้องรีบไปที่นั่นนาตาชาโรมานอฟกล่าวในที่สุดฉันก็กำจัดเยเลนาออกไปแต่ฉันไม่รู้ว่าเคธอยู่ไกลจากฉันหรือเปล่าและมันสายเกินไปที่จะไปถึงที่นั่นคลินบาตันกล่าวการวิเคราะห์ของทุกคนถูกต้องจินเป็นคนใจร้อนจริงๆคุณทำให้ฉันจริงๆหลังจากที่จินและคอเคสบิชอปออกไปอีกครั้งเขาก็เดินไปที่ลูกธนูที่หักอยู่บนพื้นทีละขั้นดูเหมือนว่าเขากำลังจะหยิบลูกธนูที่หักแล้วแทงเคสบิชอปจนตายแต่เขาไม่ใช่คนเดียวที่มองเห็นโบรกเกนแอโร่เคสบิชอปก็จับตาดูอยู่เช่นกันฉันเห็นเคสบิชอปหยิบจานเล็กๆซึ่งฉันไม่รู้ว่ามันคืออะไรและจานนั้นก็บินออกไปชนลูกธนูไปทันใดนั้นลูกศรก็ปล่อยกระแสไฟฟ้าออกมาและส่วนโค้งก็กลืนกินลูกศรที่อยู่ใกล้เคียงในทันทีเมื่อลูกศรอันใดอันหนึ่งที่ทำเครื่องหมายว่าอันตรายเป็นพิเศษถูกส่วนโค้งกลืนลงไปก็เกิดเสียงดังปังและเกิดการระเบิดครั้งใหญ่โห oh. คราวนี้ถึงคราวของคิมและถูกปลิวไปร่างใหญ่บินออกไปไกลราวกับครึ่งเนินเขากระแทกพื้นอย่างแรงและไม่สามารถลุกขึ้นได้อีกทำได้ดีมากงานที่ดีสาวสมาร์ทหลายคนในพื้นที่ตอบรับชมเชยทันทีและไม่มีใครคิดว่าเคธบิชอปซึ่งเสียเปรียบอย่างยิ่งจะสามารถคลิกโต๊ะและหมุนเร็วขนาดนี้ได้คลินดูเหมือนว่าในอนาคตคุณจะชอบเธอมากเช่นกันนาตาชาโรมานอฟอดไม่ได้ที่จะพูดกับคลินบาตันว่าคุณสอนวิธีที่เธอสะบัดสิ่งของและระเบิดลูกธนูนั่นก็คือคุณทักษะเฉพาะตัวดูเหมือนว่าฉันควรจะสอนมันคลินบาตันกล่าวอย่างน้อยฉันก็ไม่รู้ว่าใครจะทำการต่อสู้ของเคธเป็นเรื่องคลาสสิกฟิลโคสันกล่าวว่าด้วยความแข็งแกร่งที่แตกต่างกันเช่นนี้เธอยังสามารถเอาชนะผู้ที่แข็งแกร่งพร้อมกับผู้อ่อนแอได้ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ใครๆก็ทำได้นั่นคือทองคำนิกฟิวรี่กล่าวใครก็ตามที่ทุบตีเขาถือเป็นทุนชิ้นหนึ่งที่น่ายกย่องจริงหรือทออดไม่ได้ที่จะพูดหลังจากได้ยินสิ่งนี้จะมีประโยชน์อะไรที่จะคุยโวเกี่ยวกับการเอาชนะคนอ่อนแอเช่นนี้นิกฟิวรี่มองทอพูดไม่ออกฉันกำลังพูดถึงคนธรรมดาสำหรับคนธรรมดาจินไม่ได้แข็งแกร่งมากสำหรับดีอเวนเจอร์จินไม่มีอะไรแน่นอนคุณพูดว่าใครก็ตามทอยักไหล่ฉันผิดไปแล้วขอโทษนะโซริโอเคไหมนิกฟิวรี่กล่าวฉันยอมรับคำขอโทษของคุณทอกล่าวในวิดีโอในที่สุดคิมก็หยุดเคลื่อนไหวแม้ว่าสมรรถภาพทางกายของเขาจะแข็งแกร่งขนาดนั้นแต่พลังของลูกธนูและการระเบิดของคลินบาตันยังคงทรงพลังมากท้ายที่สุดแล้วจินไม่ได้ฉีดซูเปอร์เซรั่มแบบสตีฟโรเจอร์และเขาก็อดใจไม่ไหวแม่คุณไม่เป็นไรใช่ไหมเคธบิชอปลุกขึ้นและถามเอลีนอร์บิชอปฉันขอโทษที่รักเอลีนอร์บิชอปกำลังจะร้องไห้เราจะผ่านมันไปได้เราจะผ่านมันไปได้โอเคไหมทุกอย่างจะกลับมาเป็นปกติมันไม่เคยปกติเลยแม่เคธบิชอปสายหัวฉันรู้สึกแบบนั้นมาตลอดโดยส่วนตัวแล้วครั้งนี้มันเป็นความผิดของฉันมันจบลงแล้วเอลีนอร์บิชอปกล่าวข้าอามันเผลอจ้างนักฆ่ามาฆ่าคลินเหรอใส่ร้ายคู่มั่นของคุณเองเหรอเคธบิชอปเรียกร้องนี่คุณหมายถึงการจัดการที่ผิดพลาดเหรอใช่แล้วที่รักโลกก็เป็นแบบนั้นฉันปกป้องคุณมาตลอดบางทีคุณอาจไม่ทราบสาเหตุแต่ทั้งหมดก็เพื่อคุณเอลีนอร์บิชอปกล่าวว่าฉันรู้ว่าการไม่มีอะไรเลยนั้นเป็นอย่างไรคุณทนทุกข์ทรมานไม่มีทางในเวลานี้ก็มีเสียงไซเรนดังขึ้นไม่ไกลเอลีนอร์บิชอปก็มองย้อนกลับไปและไม่ได้สนใจท้ายที่สุดเธอไม่เคยคิดเลยว่าลูกสาวของเธอจะแจ้งตำรวจและจับกุมเธอรู้ได้ยังไงว่าฉันรับไม่ได้เคธบิชอปกล่าวว่าเพราะฉันรู้จักคุณฉันรู้ว่าคุณรู้สึกว่าคุณสามารถทำสิ่งต่างๆได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงผลที่ตามมาเช่นเดียวกับพ่อของคุณแต่มีคนต้องทำความสะอาดความยุ่งเหยิงเอลีนอร์บิชอปยังคงอธิบายต่อโดยไม่สังเกตว่ารถตำรวจจอดตามหลังเธออธิการหญิงคุณถูกจับในข้อหาฆาตกรรมอาแมนดูเคนไอตำรวจคนหนึ่งสวมกุญแจมือไปหาเอลีนอร์บิชอปนี่คือสิ่งที่ฮีโร่ทำหรือเอลีนอร์บิชอปถามลูกสาวของเธอว่าจะจับกุมแม่ของคุณในช่วงคริสต์มาสหรือเปล่าฉันขอโทษเคธบิชอปกล่าวทันทีที่พื้นที่มืดลงวิดีโอจะสิ้นสุดที่นี่
ความชอบธรรมฆ่าญาติสาวน้อยชื่อเคทคนนี้ช่างน่าประทับใจจริงใจจริงคลาร์กเคนที่เงียบตลอดเวลาพูดโดยไม่สมัครใจฉันรู้ว่าเธอจะไม่ลงเรือลำเดียวกับแม่ของเธอแต่ฉันไม่คิดว่าเธอจะจับกุมแม่ของเธอเองหรือในวันคริสต์มาสโทนี่สตาร์กล่าวไม่ใช่ทุกคนจะมีความกล้าหนังสือสำรวจข้าวปั้นแม้ว่าเราจะไม่ค่อยรู้จักเคทมากนักแต่ดูเหมือนว่าเธอมีคุณสมบัติในการเป็นซูเปอร์ฮีโร่อยู่แล้วนาตาชาโรมานอฟกล่าวว่าเธอมีทักษะการยิงธนูที่ไม่ธรรมดาและมีทักษะที่ดีเขาเต็มใจช่วยเหลือผู้อื่นทำตัวกล้าหาญไม่กลัวการเสียสละไม่กลัวความยากลำบากกล้าต่อสู้กับกองกำลังใต้พิภพมีหลักการและก้นบึ้งและจะไม่เมินพฤติกรรมทางอาญาของอีกฝ่ายเพียงเพราะอีกฝ่ายเป็นญาติสนิทของเขาแม้ว่าเธอจะยังเด็กมากแต่นาตาชาก็พูดถูกในตอนแรกเธอมีคุณสมบัติของซูเปอร์ฮีโร่หลังจากฝึกฝนแล้วเธอจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมอย่างแน่นอนสตีฟโรเจอร์ก็เห็นด้วยกับนาตาชาเป็นอย่างมากมุมมองของโรมานอฟเธอจะสืบทอดเสื้อคลุมของฮอกอายไหมสกอตแลนด์พูดขึ้นทันทีว่าเช่นเดียวกับที่กัปตันอเมริกาจะเกษียณฮอกอายก็จะเกษียณอย่างแน่นอนกัปตันอเมริกาเลือกผู้สืบทอดในเวลานั้นฮอกอายจะไม่จะมีผู้สืบทอดหรือไม่หากพูดถึงเรื่องนี้ก็เป็นไปได้มากเธอชื่นชมฮอกอายเป็นอย่างมากและมีความสามารถเช่นเดียวกับฮอกอายและเธอมีประสบการณ์บางอย่างกับฮอกอายและได้รับการสอนจากฮอกอายดังนั้นเธอจึงควรเริ่มต้นบนถนนแห่งฮีโร่ด้วยโทนี่สตาร์กล่าวว่าและเมื่อเธอก้าวสู่เส้นทางแห่งซูเปอร์ฮีโร่เธอก็จะเป็นรุ่นที่2ของฮอกอายฉันชอบเธอและฉันจะจองสถานที่สำหรับเธอในอเวนเจอร์รุ่นที่2นิกฟิวรี่กล่าวคุณคิดถึงรุ่นที่2ของดีอเวนเจอร์บ้างไหมปีเตอร์คุยพูดว่าคุณคิดมากเกินไปหรือเปล่าคิดมากไปหรือเปล่าไม่มากหรอกกัปตันอเมริกาจะเกษียณฮอกอายจะเกษียณและโทนี่ก็จะเกษียณอย่างแน่นอนแม้แต่ทอที่มีอายุขัยของมนุษย์แทบจะไม่มีที่สิ้นสุดก็ไม่กล้าบอกว่าเขาจะไม่เกษียณใช่ไหมนิกฟิวรี่กล่าวว่าแต่ก็มีอาชญากรอยู่เสมอดังนั้นโลกจึงต้องการอเวนเจอร์เนื่องจากอเวนเจอร์รุ่นแรกเกษียณอายุอเวนเจอร์รุ่นที่2จึงจะถูกสถาปนาขึ้นฉันไม่ได้บอกว่าอย่าสร้างอเวนเจอร์รุ่นที่2ชั้นหมายความว่าตอนนี้คุณแก่มากแล้วคุณจะยังอยู่ถึงเวลานั้นได้ไหมปีเตอร์คอร์วิลกล่าวว่านิกฟิวรี่คำถามที่2เริ่มต้นขึ้นโปรดเตรียมตัวให้พร้อมฉันขอถามได้ไหมว่าใครเป็นคนช่วยเหลือคลาร์กเคนเมื่อแบทแมนบรูซเวนกำลังจะฆ่าซูเปอร์แมนคลาร์กเคนแกงกะหรี่ซีคิงอาร์เธอร์มีวันเดอร์วูแมนไดอาน่าเจ้าชายซีแฟลตแบร์รี่อัลเลนมีมาธาเคนคำตอบที่ถูกต้องให้รางวัลภูมิคุ้มกันคริปโตไนท์หากตอบผิดอายุขัยจะถูกหักออกไป1ปีรางวัลนี้น่าทึ่งมากหลังจากดูรางวัลแล้วโทนี่สตาร์กไม่ได้ที่จะพูดว่าคริปโตไนท์คือข้อบกพร่องที่ใหญ่ที่สุดของซูเปอร์แมนถ้าซูเปอร์แมนต้านทานคริปโตไนท์ได้ก็หมายความว่าเขาประสบปัญหาร้ายแรงใช่แล้วแม้ว่าซูเปอร์แมนจะทรงพลังแต่ข้อบกพร่องของเขาก็ชัดเจนเช่นกันเมื่อเขาเข้าใกล้คริปโตไนท์เขาทำได้เพียงถูกสังหารหากเขาได้รางวัลนี้ซูเปอร์แมนก็เกือบจะอยู่ยงคงกระพันบาตันพูดแล้วหยุดชั่วคราวแล้วเสริมว่าแน่นอนอย่าแตะต้องนักมายากลรางวัลนี้มีจริงเหรอแม้แต่คลาร์กเคนก็ไม่ได้ที่จะรู้สึกตื่นเต้นเมื่อเห็นรางวัลนี้ถ้าฉันตอบคำถามถูกจริงๆฉันจะสามารถต้านทานคริปโตไนท์ได้จริงหรือมันเป็นเรื่องจริงนิกฟิวรี่กล่าวตอนนี้คุณยังไม่สามารถบินออกไปจากที่นี่ได้และคุณต้องรู้จักเวทมนต์ที่นี่คลาร์กความสามารถในการบินของฉันและความสามารถในการยิงคลื่นกระแทกจากดวงตาของฉันได้รับรางวัลจากการตอบคำถามอย่างถูกต้องสตีฟโรเจอร์กล่าวอยู่ด้านข้างถ้าเป็นเช่นนั้นฉันก็ยังสนใจอยู่คลินเคนพูดพร้อมกับชี้ไปที่หัวข้อแต่แบทแมนฉันรู้เขาเป็นแค่คนธรรมดาที่ต้องอาศัยอุปกรณ์บางอย่างชื่อบอกว่าเขาเกือบจะฆ่าฉันเหรอคลาร์กคุณก็ดูถูกแบทแมนเหมือนกันฟิลโคลสันกล่าวว่าเขาเป็นหนึ่งในคนที่ฉลาดที่สุดในโลกและคุณข้อบกพร่องของคุณชัดเจนเกินไปคริปโตไนท์นั้นมากเกินไปสำหรับคุณใช่ถ้าแบทแมนได้รับคริปโตไนท์มันก็ออกแบบมาเพื่อฆ่าคุณคริปโตไนท์เมื่อพูดถึงคริปโตไนท์คลาร์กเคนเงียบไปอันที่จริงคริปโตไนท์นั้นทรงพลังเกินไปสำหรับเขาหากไม่มีคริปโตไนท์เขาสามารถระเบิดได้แม้ในท้องฟ้าแต่หากมีคริปโตไนท์ตุ๊กตาตัวน้อยอาจทำให้เขาถูกแทงได้คลาร์กเคนรู้สึกเร่งด่วนเมื่อนึกถึงความไร้พลังเมื่อพบกับคริปโตไนท์แต่ว่าแมนวันเดอร์วูแมนแฟลตแม้แต่แม่ของฉันก็ปรากฏตัวในตัวเลือกนี่มันอะไรกันอย่างไรก็ตามเมื่อคลาร์กเคนดูตัวเลือกต่างๆก็รู้สึกปวดหัวซ้ำใน4ตัวเลือกที่ฉันไม่รู้จักกันแต่เมื่อดูชื่อเล่นเหล่านี้แล้วน่าจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่อย่างแบทแมนราชาแห่งท้องทะเลตามชื่อเลยราชาแห่งท้องทะเลเมื่อเห็นว่าคลาร์กเคนค่อนข้างไม่คุ้นเคยกับตัวเลือกเหล่านี้นิกฟิวรี่จึงแนะนำเขาว่าเลือดครึ่งมนุษย์ครึ่งแอตแลนติสแอตแลนติสคืออาณาจักรในมหาสมุทรและราชาแห่งท้องทะเลอาร์เธอร์เคอรี่ในตัวเลือกเขาเป็นราชาแห่งอนาคตของราชาแห่งท้องทะเลคนนี้ฟังดูเหมือนเป็นเอเลี่ยนเหมือนกันคลาร์กเคนกล่าวสำหรับมนุษย์แล้วพวกมันก็ไม่ต่างจากเอเลี่ยนเลยนิกฟิวรี่กล่าวต่อว่าดาวเนปจูนมีพลังมหาศาลและคงกระพันดังนั้นเขาจึงถือได้ว่าเป็นซูเปอร์แมนตัวเล็กๆอย่างแน่นอนนั่นสำหรับมนุษย์สำหรับคุณเขาอยู่ไม่ไกลขนาดนั้นและหากไม่มีคริปโตไนท์เขาก็ไม่เป็นอันตรายต่อคุณเลยจริงๆแล้ววันเดอร์วูแมนและอควาแมนมีความคล้ายคลึงกันฟิลคาวสันกล่าวต่อคำพูดของนิกฟิวรี่ว่าวันเดอร์วูแมนไดอาน่าปรินซ์เธอเป็นเจ้าหญิงแห่งอเมซอนและเธอไม่ใช่มนุษย์คุณจะเรียกมันว่าพระเจ้าหรือเอเลี่ยนก็ทำแบบนั้นเธอยังอยู่ยงคงกระพันและทรงพลังและเธอสามารถบินได้เหมือนกับไอเวนกับมนุษย์แต่สำหรับคุณคลาร์กเธอไม่ใช่ภัยคุกคามสักหน่อยสำหรับเดอะแฟลตต่างจากอควาแมนและวันเดอร์วูแมนตรงที่แฟลตนั้นเป็นมนุษย์เนื่องจากอุบัติเหตุเขาจึงมีความเร็วเพิ่มขึ้นและวิ่งได้เร็วกว่าแสงคลินบาตันกล่าวดูเหมือนว่าแฟลตนี้จะสามารถช่วยฉันได้คลาร์กเคนกล่าวเขาเป็นมนุษย์เขาไม่กลัวคริปโตไนท์และเขาเร็วมากจนสามารถพาฉันออกจากแบทแมนหรือพาฉันออกจากแบทแมนได้อย่างง่ายดายเอามันไปจากฉันตราบใดที่ฉันไม่มีคริปโตไนท์อยู่ข้างๆฉันก็มีไม่มีทางที่แบทแมนจะเอาชนะฉันได้ไม่ดูเหมือนว่าวันเดอร์วูแมนแอควาแมนหรือเดอะแฟลตสามารถช่วยคุณได้นิกฟิวรี่กล่าวหนึ่งใน3นี้สามารถป้องกันคุณให้ห่างจากคริปโตไนท์และช่วยชีวิตคุณได้แล้วใครล่ะคลาร์กเคนถามคำถามนี้จริงๆแล้วเกี่ยวกับโครงเรื่องแบทแมนมีเอสซูเปอร์แมนณเวลานี้ภาพยนตร์ยังไม่ออกฉายแต่มีการ์ตูนมานานแล้วยกเว้นคลาร์กเคนทุกคนรู้คำตอบมันคือใคร
อย่างไรก็ตามเนื่องจากพื้นที่รับสายมีจำกัดทุกคนจึงไม่สามารถบอกเนื้อหาของการ์ตูนแก่คลาร์กเคนได้โดยตรงอย่างไรก็ตามนี่ไม่ได้หมายความว่าผู้คนไม่สามารถช่วยเหลือได้ไม่สามารถเปิดเผยเนื้อหาของการ์ตูนได้โดยตรงและมีวิธีช่วยเหลือคลาร์กเคนคลาร์กนี่เป็นครั้งแรกที่คุณมาที่พื้นที่รับสายแต่เราตอบไปหลายครั้งแล้วโทนี่สตาร์กกล่าวว่าตามกฎการตอบคำถามก่อนหน้านี้หากคุณไม่สามารถวิเคราะห์ได้โดยตรงว่าตัวเลือกใดคุณสามารถลองเลือกตัวเลือกที่พิเศษที่สุดได้ดูว่าตัวเลือกใดแตกต่างจากตัวเลือกอื่นอย่างเห็นได้ชัดอย่าเปิดเผยการ์ตูนเรื่องนี้แต่บอกแบบทดสอบให้คลาร์กเคนฟังก็พอโทนี่สตาร์กไม่ได้เป็นคนสร้างขึ้นกฎการตอบที่เขาบอกว่ามีอยู่จริงตัวเลือกที่พิเศษที่สุดคลาร์กเคนไม่ได้โง่และเข้าใจทันทีว่าโทนี่สตาร์คพูดถึงอะไรคุณหมายถึงแม่ของฉันเหรออีก3คนมีความสามารถพิเศษมีเพียงแม่ของฉันเท่านั้นที่เป็นคนธรรมดาคนธรรมดาที่ไม่ธรรมดานี่คือคำแนะนำของฉันสำหรับคุณจะเลือกอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับคุณโทนี่สตาร์คกล่าวขอแนะนำให้คุณพิจารณาข้อเสนอแนะนี้อย่างจริงจังนิกฟิวรีกล่าวฉันเลือกดีคลาร์กเคนเลือกที่จะเชื่อในตัวโทนี่สตาร์คคำตอบที่ถูกต้องแจกรางวัลแล้วฉันเห็นไฟสีเขียวกระพริบบนร่างของคลาร์กเคนก็กลับมาเป็นปกติแล้วฉันไม่กลัวคริปโตไนท์อีกต่อไปแต่คลาร์กเคนรู้ดีถึงการเปลี่ยนแปลงในร่างกายของเขาแล้วแม้ว่าเขาจะไม่ได้ตรวจสอบด้วยคริปโตไนท์แต่เขารู้ว่าเขาไม่กลัวคริปโตไนท์อีกต่อไปเยี่ยมเลยเยี่ยมมากคลาร์กเคนยิ้มอย่างมีความสุขเชื่อในพื้นที่คำตอบนี้แล้วเหรอนิกฟิวรี่ถามฉันขอโทษที่สงสัยเกี่ยวกับคุณที่นี่เป็นสถานที่มหัศจรรย์จริงๆคลาร์กเคนถามว่าฉันจำได้ว่าคุณพูดก่อนหน้านี้ว่าโลกที่ฉันอาศัยอยู่เป็นการ์ตูนในโลกของคุณใช่นิกฟิวรี่กล่าวและมันค่อนข้างเป็นที่นิยมถ้าอย่างนั้นเธอคงรู้ใช่ไหมว่าทำไมแบทแมนถึงอยากฆ่าฉันคลาร์กเคนถามแบทแมนกับฉันเราต่างก็ทำสิ่งต่างๆเพื่อปกป้องโลกฉันไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงอยากฆ่าฉันคลาร์กเราทุกคนรู้เหตุผลแต่เราไม่สามารถบอกคุณได้นิกฟิวรี่กล่าวคุณกลัวว่าผมจะทำอะไรแบทแมนเหรอคลาร์กเคนสายหัวฉันจะไม่แตะต้องเขาคลาร์กเราไม่สามารถบอกคุณได้ไม่ใช่ว่าเราไม่อยากพูดมันเป็นข้อจำกัดของพื้นที่รับสายเราไม่สามารถพูดได้นิกฟิวรี่กล่าวว่าคุณไม่คิดเลยนี่คือพื้นที่ตอบคำถามหากคุณตอบถูกจะมีโบนัสที่น่าทึ่งหากเราสามารถเปิดเผยอนาคตของคุณได้ตามใจชอบคำถามเกี่ยวกับคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเป็นการบอกคำตอบกับคุณโดยตรงแล้วมีอะไรจะตอบอีกเราได้ลองใช้สปอยในรูปแบบต่างๆและสิ่งที่เราเปิดเผยได้สำเร็จจนถึงตอนนี้คือการแนะนำให้คุณรู้จักกับตัวตนของ Aquaman และ Wonder Woman ฟิลคาวสันกล่าวว่าสำหรับการแนะนำให้คุณรู้จักกับทิศทางของโครงเรื่องการพยายามบอกคุณคำตอบโดยตรงและอื่นๆถูกล็อกในเมื่อคุณไม่สามารถพูดได้ให้ฉันเดาคลาร์กเคนยังคงสงสัยเกี่ยวกับสาเหตุที่แบทแมนและตัวเขาเองมาพบกันจึงเดาได้ทันทีว่าแบทแมนกับฉันเป็นทั้งสองฝ่ายที่มีความยุติธรรมเรายืนหยัดเหมือนกันมันยืนหยัดเป็นเหตุผลที่เราจะไม่ทะเลาะกันแม้ว่าเราจะทะเลาะกันก็ตามเราจะไม่ต่อสู้กันจนตัวตายเป็นไปได้ไหมที่แบทแมนกลายเป็นสีดำด้วยเหตุผลบางอย่างตั้งแต่ผู้พิทักษ์เมืองไปจนถึงเพชฌฆาตเลือดเย็นอาจารย์กลายเป็นสีดำและดาเจ้าก็คาดเดาได้ดีมากเป็นไปได้ไหมที่คุณดำคล้ำปีเตอร์ครูชายที่ไม่ได้อ่านการ์ตูนดีซีมากนักคิดอีกแง่หนึ่งว่าคุณดำคล้ำและแบทแมนต้องการกำจัดคุณฉันดำคล้ำหรือเปล่าคลาร์กเคนสายหัวมันเป็นไปไม่ได้เหตุใดจึงเป็นไปไม่ได้เมื่อดูท่าทางมุ่งมั่นของคลาร์กเคนใครๆก็อยากบอกเขาว่าเข้าใจสมการต่อต้านชีวิตไหมคุณสามารถทนกับความตื่นเต้นที่มาของคุณตายได้หรือไม่แต่การสปอยระดับนี้ถูกห้ามโดยพื้นที่ตอบรับและทุกคนไม่สามารถพูดได้เลยบางทีอาจจะไม่มีใครดำคล้ำบางทีคุณอาจถูกออกแบบโดยใครสักคนฟิลโคสันกล่าวว่าในโลกของคุณมีคนบ้าจำนวนมากที่มี IQ สูงในไม่ช้าพื้นที่คำตอบก็สว่างขึ้นและวิดีโอก็เริ่มเล่นบูมบูมบูมในตอนแรกมันเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่บินอยู่บนท้องฟ้ายามค่ำคืนหลังจากนั้นไม่นานเฮลิคอปเตอร์ก็ร่อนลงบนยอดตึกสูงและม้าของซูเปอร์แมนหลุยเลนก็ก้าวลงจากเฮลิคอปเตอร์หลุยคลาร์กเคนขมวดคิ้วเล็กน้อยขณะดูภาพเรื่องนี้เกี่ยวอะไรกับลูอิสคลาร์กขอซุบซิบหน่อยตอนนี้คุณกับหลุยเป็นอย่างไรบ้างฟิลโคสันถามเธอเป็นเพื่อนร่วมงานของฉันที่หนังสือพิมพ์และเราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันคลาร์กเคนกล่าวในเวลานี้คลาร์กเคนเพิ่งเข้าสู่เดลี่แพลเน็ตและยังไม่ได้ครองใจหลุยเลนค่อยๆมองดูช้าๆแล้วคุณจะเห็นว่าความสัมพันธ์ของคุณไม่ได้มีแค่ความยิ่งใหญ่โทนี่สตาร์กล่าวเราคลาร์กเคนไม่ได้โง่เขาเดาความหมายของโทนี่สตาร์กได้ในทันทีจากนั้นรอยยิ้มก็ปรากฏขึ้นที่มุมปากของเขาจริงๆแล้วตอนนี้เขาแอบชอบหลุยเลนแต่เขาก็ยังฝังมันไว้ฉันไม่ได้พูดในใจแต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าในอนาคตฉันสามารถเก็บความงามไว้ได้และฉันก็ไม่ได้ที่จะรู้สึกมีความสุขแต่เมื่อเขาคิดว่าอนาคตของเขามาซี่จะอยู่ในสภาพที่ย่ำแย่บนอาคารสูงหลังนี้รอยยิ้มของเขาก็ค่อยๆหายไปในที่สุดเขาก็รู้ว่าทำไมเขาถึงต่อสู้กับแบทแมนเพราะมีคนเอาจุดอ่อนของเขาไปแม้จะไม่ทราบสาเหตุของฝ่ายแบทแมนแต่ก็ต้องมีเหตุผลที่คล้ายกันฉันได้ตรวจสอบสิ่งที่คุณทำแล้วหลุยเลนพูดกับเล็กซ์ลูทอร์ในวิดีโอคุณโยนได้จริงๆเล็กซ์ลูเทอร์ไม่เห็นด้วยกับคำพูดของหลุยเลนเลยน่าเสียดายทุกสิ่งจะหายไปพร้อมกับสายลมเหมือนเม็ดทรายในทะเลทรายคุณมันคนบ้าหลุยเลนกล่าวจิตใจแคบใช้3พยางค์นี้เพื่ออธิบายแนวคิดที่ยอดเยี่ยมเล็กซ์ลูเทอร์กล่าวหัวข้อถัดไปวงกลมแล้ววงกลมพวกเขากำลังมองหาซูเปอร์แมนผิดประเภทเด็กมันควรจะเป็นรูปสามเหลี่ยมใช่สามเหลี่ยมยุคลิดอสมการระยะห่างที่สั้นที่สุดระหว่างจุด2จุดใดๆจะเป็นเส้นตรงฉันเชื่อว่าเส้นตรงที่สุดไปยังซูเปอร์แมนคือถนนเล็กๆที่เรียกว่าหลุยเลนเล็กซ์ลูทอร์ผลักหลุยเลนลงไปชั้นล่างขณะที่เขาพูดตาในความมืดมิดด้วยเสียงกรีดร้องอันยาวนานหลุยเลนก็หลุดออกจากเส้นมีหนังมากเกินไปโดยเฉพาะหนังสยองขวัญที่ต้องมีฉากผู้หญิงกรีดร้องและผู้หญิงส่วนใหญ่เป็นแจกันพูดตามตรงแล้วหลุยเลนไม่ใช่แจกันเธอถือได้ว่าเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งมาก
แต่ไม่ว่าคุณจะแข็งแกร่งแค่ไหนเว้นแต่คุณจะอยู่ในอาชีพพิเศษอย่างนาตาชาโรมานอฟหรือไร้มนุษยธรรมอย่างไดอาน่าปรินซ์คุณอดไม่ได้ที่จะกรีดร้องเมื่อคุณตกลงมาจากตึกสูงเช่นนี้มีความแตกต่างอีกอย่างระหว่างลุยเลนกับสาวแจกันในภาพยนตร์สยองขวัญนั่นคือเธอจะไม่ตายเมื่อเธอไปถึงครึ่งทางของคืนนั้นก็มีคนจับเธอไว้ซูเปอร์แมนคลาร์กเคนเสื้อคลุมสีแดงที่ดึงลมสั่นสะเทือนในคืนที่มืดมิดและคลาร์กเคนจับลุยเลนแล้ววิ่งจากอากาศลงมาที่พื้นคุณกลับมาแล้วคุณกลับมาแล้วลุยเลนผู้หนีจากความตายใช้มือทั้งสองจับศีรษะของคลาร์กเคนแล้วแทะโฮคลาร์กเคนจ้องมองม้าของเขาทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้าและบินสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนอีกครั้งความกล้าที่จะโยนม้าลงไปชั้นล่างช่างกล้าจริงๆเมื่อคลาร์กเคนบินขึ้นไปบนยอดตึกสูงที่หลุยเลนล้มลงเล็กลูเธอร์นั่งขัดสมาธิดูเหมือนว่าเขารอซูเปอร์แมนมานานแล้วหนุ่มน้อยที่นี่มีอะไรผิดปกติกับเราหรือเปล่าเมื่อเห็นคลาร์กเคนเล็กลูเธอร์ก็ลุกขึ้นยืนคำถามเกี่ยวกับความชั่วร้ายแห่งกาลเวลาคำถามเกี่ยวกับความสมบูรณ์แบบฉันจะไม่ทำให้คุณพิการฉันจะส่งคุณเข้าคุกคลาร์กเคนพูดด้วยความโกรธกลางอากาศว่าคุณสมควรได้รับมันมากกว่านี้เมื่อพูดถึงการรอดกลั้นตนเองของคลาร์กเคนก็ถือว่าดีเช่นกันเมื่อเผชิญหน้ากับชายที่เกือบจะฆ่าลูกชายของตัวเองเห็นได้ชัดว่าเขามีพลังที่จะทำให้กระดูกของอีกฝ่ายกลายเป็นขี้เถ้าได้อย่างง่ายดายแต่เขาสามารถควบคุมตัวเองได้เหรียญเป็นอันเคิลพูนิชเมนต์กลัวเล็กลูเธอร์จะระเบิดตายคาที่ในเรื่องความเหนือกว่าของคุณคุณอยู่เหนือทุกสิ่งเพราะพระเจ้าเป็นแบบนั้นเล็กลูทอร์ไม่กลัวซูเปอร์แมนเลยราวกับว่าเขาไม่ได้ยินคำเตือนของซูเปอร์แมนเขายังคงพูดคำพูดของตัวเองว่าฮอรัสอพอลโลยาเวคาร์เอลคลาร์กโจเซฟเคนดูสิคลาร์กโจสิ่งที่เราเรียกว่าพระเจ้าขึ้นอยู่กับเผ่าของเราเพราะพระเจ้ามีเผ่าและพระเจ้ามีตำแหน่งเมื่อตอนที่ฉันยังเด็กไม่มีในสวรรค์มายุ่งเกี่ยวกับหมัดของพ่อและความเกลียดชังที่จะปลดปล่อยฉันจากหมัดนั้นไฟแนนซี่ยอนลูเทอร์พูดอย่างตื่นเต้นมากขึ้นเรื่อยๆว่าฉันเข้าใจมานานแล้วว่าถ้าพระเจ้าทรงฤทธานุภาพสูงสุดพระองค์ไม่สามารถสมบูรณ์แบบได้และหากพระองค์ทรงสมบูรณ์แบบพระองค์ก็ไม่สามารถทรงฤทธานุภาพทั้งปวงได้เช่นกันคุณก็ทำไม่ได้พวกเขาจำเป็นต้องเห็นรูปร่างหน้าตาของคุณเลือดบนมือของคุณคุณทำอะไรลงไปคลาร์กเคนถามคืนนี้พวกเขาจะได้เห็นเล็กลูเทอร์ดีดนิ้วใช่เพื่อนเพราะคุณจะไปนัดหมายและบินข้ามอ่าวเขาสะสมความเกลียดชังมา2ปีแล้วถึงเวลาที่มันจะปะทุขึ้นแต่ก็ใช้ความพยายามไม่มากนักที่จะบังคับเขาแอบตกออกรอยแดงเล็กๆการระเบิดครั้งใหญ่คุณฆ่าครอบครัวของคุณตอนนี้คุณจะต้องบินไปหาเขาและต่อสู้กับเขาจนตายดำและน้ำเงินคืนดวลการดวลกลาดิเอเตอร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกเทพปะทะมนุษย์กลางวัน VS กลางคืนคริปโตไนท์ปะทะก็อดแอร์ทมค้างคาวภายใต้ค่ำคืนนั้นไฟแนนซ์ที่ยอนลูเทอร์พูดคำพูดของเขาอย่างไม่สะทกสะท้านเพื่อยั่วยุซูเปอร์แมนและแบทแมนคุณคิดว่าฉันจะสู้กับเขาเพื่อคุณเหรอคลาร์กเคนเกือบจะหัวเราะในตอนนั้นผู้ชายที่ทำอะไรไม่ถูกเช่นนี้จะสอนให้เขาทำสิ่งต่างๆที่นี่ได้อย่างไรนี่เป็นเพียงเรื่องตลกของโลกแต่คลาร์กเคนประเมินพลังแห่งปัญญาต่ำเกินไปอย่างเห็นได้ชัดไม่ควรจะเรียกว่าพลังแห่งความชั่วช้าถูกต้องเล็กซ์ลูทอร์ไม่ควรค่าแก่การกล่าวถึงต่อหน้าคลาร์กเคนแต่เขาพบจุดอ่อนของคลาร์กเคนและคว้าชีวิตของเทพเจ้ามนุษย์คนนี้ใช่ฉันคิดว่าคุณจะต่อสู้เพื่อผู้หญิงคนพิเศษในชีวิตของคุณเล็กซ์ลูเทอร์กล่าวเธออยู่บนพื้นปลอดภัยคลาร์กเคนถามวาทศิลป์และคุณมันขึ้นอยู่กับเวลาเมื่อเผชิญกับภัยคุกคามที่อ่อนโยนของซูเปอร์แมนเล็กลูเทอร์ยังคงดูมั่นใจและไม่เร่งรีบแต่ฉันไม่ได้หมายถึงหลุยไม่ใช่เธอคนพิเศษสำหรับเด็กผู้ชายทุกคนสุภาพสตรีคือแม่จู่ๆหัวใจของคลาร์กเคนก็แข็งตัวและใบหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปทันทีถูกต้องคนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าแม่ของเขาคือใครแต่เมื่อมีผู้ชายคนนี้อยู่ตรงหน้าเขาเขาก็รู้ตัวตนของตัวเองและแฟนสาวของเขาด้วยดังนั้นเขาจึงต้องรู้เกี่ยวกับแม่ของเขาด้วยเขาไม่ได้รับมาท่าชั่วครู่ต่อมาเล็กลูเทอร์ก็หยิบรูปถ่ายออกมาเป็นกองใบหน้าของคลาร์กเคนน่าเกลียดมากภาพนี้เป็นแม่ของเขามาทาเคนจริงๆปากของเธอถูกมัดและมีคำพูดเขียนอยู่บนหน้าผากของเธอเธอดูเขินอายมากแม่ของปีศาจบินต้องเป็นแม่มดแม่มดมีโทษอย่างไรเล็กซ์ลูทอร์โยนรูปถ่ายให้คลาร์กเคนทีละภาพใช่ถูกไฟคลอกตายเธออยู่ที่ไหนคลาร์กเคนซึ่งมีความอดทนมาโดยตลอดไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของเขาได้อีกต่อไปและตะโกนใส่เล็กซ์ลูเทอร์และดวงตาของเขาก็แดงก่ำหากเขาไม่ต้องการที่จะรู้ว่าแม่ของเขาอยู่ที่ไหนเขาคงจะฆ่าเล็กซ์ลูเทอร์ด้วยสายตาของเขาฉันไม่รู้ฉันจะไม่ยอมให้พวกเขาบอกฉันเมื่อเผชิญหน้ากับคลาร์กเคนที่กำลังจะระเบิดเล็กซ์ลูทอร์ก็ยังคงไม่ตื่นประหนกเขาชี้ไปที่คลาร์กเคนแล้วพูดว่าถ้าคุณฆ่าฉันแม้ชาก็จะตายและถ้าคุณบินหนีไปแม้ชาก็จะตายแต่ถ้าคุณฆ่าค้างคาวแม้ชาจะรอดมันกลายเป็นแบบนี้กับฉันแบทแมนเหรอในพื้นที่ตอบรับคลาร์กเคนกำหมัดโดยไม่รู้ตัวเขาไม่คาดคิดว่าวันหนึ่งแม่ของเขาจะถูกกลับพาตัวและเขียนข้อความบนหน้าผากซึ่งเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้อย่าบอกนะว่าคุณไม่เคยคิดว่าแม่ของคุณจะเสี่ยงแบบนั้นเพื่อคุณนิกฟิวรี่กล่าวคุณเป็นซูเปอร์แมนคุณช่วยชีวิตผู้คนได้มากมายและผู้คนจำนวนมากมองว่าคุณเป็นพระเจ้าแต่เช่นเดียวกับคุณมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทำอาหารจานโปรดของทุกคนและคุณสามารถทำให้ทุกคนชอบคุณแม้ว่าคุณจะเป็นบนโลกนี้บางคนไม่ชอบคุณพวกเขาถึงกับเกลียดคุณถึงกระดูกและอยากให้คุณหายไปผู้ชายบนหลังคาดูรวยมากทำไมเขาถึงทำแบบนี้คลาร์กเคนยังคงไม่เข้าใจแรงจูงใจของเล็กลูเทอร์เขาเกลียดฉันหรือเกลียดแบทแมนเขาใช้มือของฉันฆ่าแบทแมนหรือเขาใช้มือของแบทแมนฆ่าฉันชื่อเรื่องไม่ได้บอกคุณเหรอแบทแมนเกือบฆ่าคุณแล้วคลินบาร์ตันกล่าวว่าจุดประสงค์ของเล็กลูเทอร์คือคุณจุดประสงค์ที่แท้จริงของเขาคือใช้แบทแมนฆ่าฉันคลาร์กเคนถามอีกครั้งแต่ทำไมเขาถึงอยากฆ่าฉันและฉันแตกต่างจากแบทแมนแบทแมนมักจะต่อสู้กับอาชญากรที่เป็นมนุษย์มาโดยตลอดและฉันแทบไม่ได้จัดการโดยตรงเลยกับแบทแมนพวกเขาอาชญากรที่เป็นมนุษย์แม้ว่าเล็กลูเทอร์คนนี้จะเป็นอาชญากรจริงๆแต่เขาควรจะเป็นแบทแมนและสิ่งที่เขาต้องการจะฆ่าคนเป็นแบทแมนเพราะเขาอิจฉาคุณนาตาชาโรมานอฟกล่าวอะไรคลาร์กเคนตกตะลึงเล็กน้อยนั่นเป็นเหตุผลที่เขาทำงานอย่างหนักเพื่อกำจัดตัวเอง
ลูเธอร์ก็เหมือนกับบรูซเวนคือหนึ่งในคนที่ฉลาดที่สุดในโลกแต่ลูเธอร์เป็นคนหยิ่งผยองและหยิ่งยโสและถือว่าตัวเองเป็นคนที่ดีที่สุดในโลกนาตาชาโรมานอฟกล่าวต่อว่าแต่ตั้งแต่คุณปรากฏตัวขึ้นคลาร์กแม้แต่คนตาบอดก็รู้ว่าคุณดีกว่าลูเธอร์ลูเธอร์จึงรู้สึกว่าเขาถูกละเมิดและเขาทนไม่ได้ที่จะยืนหยัดเหนือใครที่อยู่เหนือเขาเลยอยากจะทำลายคุณพูดง่ายๆก็คือเขาอิจฉาและเกลียดชังคุณเพียงเพราะเหตุนี้ผู้พิทักษ์ของมนุษย์จะถูกฆ่าปีเตอร์คอวิลตกตะลึงเหตุผลในการฆ่าร่วมโลกคือสิ่งนี้เหรอว่ากันว่าผู้หญิงต้องระวังชายร่างใหญ่คนนี้ตัวเล็กกว่าผู้หญิงมากและไม่สามารถทนคนอื่นได้ดีไปกว่าตัวเขาเองด้วยซ้ำทอยังพูดไม่ออกเลยเกี่ยวกับแรงจูงใจของลูเธอร์พูดไม่ออกแต่เล็กลูเธอร์ฉลาดจริงๆและเขาเป็นคนรวยสุดๆเขามีเวลาและเงินทุนในการตระหนักถึงความคิดที่ผิดๆของเขาถ้าเล็กลูเธอร์เป็นเหมือนนักเขียนข้างถนนที่เขียนนิยายและกินไม่อิ่มด้วยซ้ำไม่ว่าสมองจะแย่ขนาดไหนเขาก็ไม่มีเวลาสร้างปัญหาอย่างไรก็ตามเขาเป็นมหาเศรษฐีที่มีเงินทองและเวลาว่างในวิดีโอคลาร์กเคนคุกเข่าลงกับพื้นชายผู้มีล่ำสันที่มีพลังทำลายล้างดาวเคราะห์ดวงนี้กำลังคุกเข่าต่อหน้ามนุษย์โลกที่อ่อนแอถูกเต๋องอและไฟแนนซ์ที่ยนลูเธอร์ซึ่งเอื้อมมือไปลูบศีรษะของคลาร์กเคนก็พูดเหมือนพ่อแก่ว่าตอนนี้แม้แต่เทพเจ้าก็ยังเป็นที่ต้องการของฉันในเวลานี้เล็กลูเธอร์ต้องภูมิใจมากอย่างที่เขาพูดแม้แต่เทพเจ้าก็ยังก้มลงใต้เท้าของเขาตอนนี้กล้องกำลังรออยู่ในยานอวกาศของคุณรอให้โลกเห็นข้อบกพร่องของพระเจ้าเล็กลูเธอร์แทบจะเต้นรำใช่แล้วพระเจ้าผู้ทรงมหิทธาธิฤทธิ์จะทรงสำแดงความโสโครกของพระองค์เมื่อพระองค์ต้องการหากคุณต้องการช่วยมาท่าก็เอาหัวค้างคาวมาให้ฉันด้วยบูมบูมบูมเฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งบินอยู่เหนือพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพพระองค์ทรงดูเวลาไว้ไม่ใช่หรือเมื่อมาถึงที่นี่ยังมีเวลาอีก1ชั่วโมงและตอนนี้ก็น้อยลงแล้วเล็กลูเธอร์ขึ้นเฮลิคอปเตอร์แล้วบินออกไปคลาร์กเคนต์ไม่ได้ฆ่าบรูซเวนแบทแมนโดยตรงตามที่เล็กลูเธอร์คาดไว้เขาวางแผนที่จะหาบรูซเวนเพื่อเอาชนะเล็กลูทอร์แทนหลุยฉันต้องไปที่ก็อดแอร์ทอมและนมนาวให้เขามาช่วยฉันคลาร์กเคนต์บอกกับหลุยเลนกูหลุยเลนถามไม่เช่นนั้นเขาจะต้องตายคลาร์กเคนต์กล่าวคลาร์กหลุยเลนกล่าวไม่มีใครในโลกนี้ที่สามารถใจดีได้ตลอดเวลาคลาร์กเคนต์หันหลังกลับและบินขึ้นไปบนท้องฟ้ายามค่ำคืนมุ่งหน้าสู่ก็อดแอร์ทอมและในคืนฝนตกในเมืองก็อดแทมบรูซเวนสวมชุดรบผ้าฟอร์ลีซอและหนาขึ้นยืนอยู่ที่นั่นพร้อมกับมีดสีทองโว้ฝนตกหนักเทลงมาแอร์ละเม็ดฝนก็ตกลงมาอย่างหนาแน่นราวกับเสาเหล็กด้วยความรกร้างและความเยือกเย็นเล็กน้อยพระเจ้าคงรู้ว่ามีชายแขวนคอ2คนกำลังต่อสู้อยู่ที่นี่ฝนตกหนักมากมีคำในภาษาจีนเรียกว่าตรงกันข้ามเสียงแตกท่ามกลางสายฝนที่ตกหนักฟ้าแลบก็ทำลายคืนอย่างรุนแรงเช่นกันบรรยากาศแบบนี้ก็มีอยู่แล้วคนแขวนคอมันควรจะปรากฏตัวแล้วแน่นอนว่าหลังจากเกิดฟ้าผ่าครั้งหนึ่งจู่ๆร่างหนึ่งก็ปรากฏขึ้นในตอนกลางคืนและเขาถูกลอยไปในอากาศเสื้อคลุมสีแดงที่อยู่ข้างหลังเขาสันเทามองลงไปที่บรูซเวนที่ยืนอยู่ท่ามกลางสายฝนที่ตกหนักบูมครู่ต่อมาคลาร์กเคนต์ก็ตกลงมาจากท้องฟ้าและตกลงไปต่อหน้าบรูซเวนฉันอยู่นี่บรูซเวนกางมือออกไม่รู้ว่าใช้เครื่องเปลี่ยนเสียงหรือเปล่าหรือถ้าเป็นหอวัดกลางสายฝนเสียงก็แหบแห้งบรูซอย่าทำแบบนั้นคลาร์กเคนต์ซึ่งรู้จักตัวตนที่แท้จริงของแบทแมนแล้วพูดขณะที่เขาเดินไปหาบรูซเวนว่าฉันคิดผิดคุณต้องฟังฉันเล็กอยากให้เราบูดหนังสือเล่มเล็กก่อนที่เขาจะพูดจบเขาก็เหยียบอะไรบางอย่างไว้ใต้เท้าของเขาและทันใดนั้นก็มีเสียงหึ่งๆดังขึ้นและอาวุธเกี่ยวกับเสียงที่บรูซเวนจัดไว้ล่วงหน้าก็เริ่มปล่อยคลื่นเสียงกระทบกับคลาร์กเคนต์อย่างดุเดือดตาคลาร์กเคนต์ร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดและสีหน้าของเขาค่อนข้างอึดอัดเมื่อเห็นฉากนี้บรูซเวนก็ขมวดคิ้วเผยรอยยิ้มอันมีเสน่ห์แล้วซูเปอร์แมนแล้วเทพบนโลกล่ะฉันจะฆ่าแกเหมือนปรมาจารย์คนนี้แต่บรูซเวนมีความสุขเกินไปเขาไม่ได้คำนวณด้วยซ้ำว่าสิ่งมีชีวิตที่เหมือนเทพเจ้าอย่างซูเปอร์แมนจะขโมยฝาปิดท่อระบายได้ฉันเห็นคลาร์กเคนต์ใช้มือทั้งสองตักพื้นแล้วดึงฝาท่อระบายน้ำทรงกลมขึ้นมาซูเปอร์แมนขโมยฝาท่อระบายน้ำปีเตอร์ปาร์เกอร์ตกตะลึงซูเปอร์แมนขโมยฝาท่อระบายน้ำไปจริงๆไอระดับสูงของโลกทำบางอย่างเหมือนกับการขโมยฝาปิดท่อระบายซึ่งทำให้ฉันรู้สึกมีเหตุผลมากขึ้นปีเตอร์คอวิลหัวเราะฉันขโมยฝาท่อระบายน้ำไปที่ไหนจู่ๆคลาร์กเคนต์ก็มีเส้นสีดำแน่นอนว่าคลาร์กเคนต์ไม่ได้ขโมยฝาปิดท่อระบายเขาเห็นในวิดีโอว่าคลาร์กเคนต์ยื่นมือออกมาจุดหนึ่งและฝาท่อระบายน้ำก็ถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนเหมือนกระดาษบูมบูมคลาร์กเคนต์เปิดฝาท่อระบายน้ำทั้งสองข้างและอาวุธโซนิกที่ซ่อนอยู่ทั้งสองด้านก็ถูกทำลายทันทีและคลื่นโซนิกก็หายไปคุณไม่เข้าใจไม่มีเวลาคลาร์กเคนต์พูดกับบรูซเวนนาทีละขั้นตอนฉันเข้าใจบรูซเวนพูดอย่างแหบแห้งอีกครั้งบูมคลาร์กเคนต์ยกมือขึ้นแล้วตบบรูซเวนเบาๆราวกับจะไล่แมลงวันออกไปห่างออกไปหลายสิบเมตรซูเปอร์แมนและแบทแมนพลังการต่อสู้ที่แตกต่างกันระหว่างทั้งสองนั้นมากเกินไปมากจนซูเปอร์แมนต้องการฆ่าแบทแมนเหมือนกับที่มนุษย์ต้องการขยี้มดที่เท้าของเขาเห็นได้ชัดว่าบรูซเวนรู้ช่องว่างระหว่างเขากับซูเปอร์แมนแต่เขาไม่กลัวความแข็งแกร่งของซูเปอร์แมนและยังคงโจมตีอย่างกล้าหาญปืนกลอีกหลายกระบอกลุกขึ้นจากริมถนนและยิงคลาร์กเคนต์จริงๆแล้วการโจมตีระดับนี้ทำให้เกิดความสงสัยว่าท่านหลอดกำลังพูดว่าคนที่ฉลาดที่สุดในโลกคนที่ฉลาดที่สุดจะคิดว่าปืนกลแบบนี้สามารถฆ่าซูเปอร์แมนได้หรือไม่คุณใช้ของเล่นนี้กับซูเปอร์แมนเหรอโชว์สมองปืนกลกวาดไปทั่วคลาร์กเคนต์ราวกับว่าฝนกำลังตกใส่เขาและไม่เป็นอันตรายต่อคลาร์กเคนต์เลยคลาร์กเคนต์บินขึ้นไปในอากาศแต่เช้าและมีรังสีพุ่งออกมาจากดวงตาของเขาทำให้ปืนกลเหล่านี้แยกส่วนได้อย่างง่ายดายใช่แล้วคลาร์กเคนต์ไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าบรูซเวนระหว่างการเดินทางและแม้แต่เขาก็ยังมาพร้อมกับความคิดที่จะผูกมิตรกับบรูซเวนด้วย
แต่บรูซเวนก็ไม่ได้ที่จะโจมตีเขาตอนที่เขาขึ้นมาเขาพยายามสื่อสารหลายครั้งแต่อีกฝ่ายมักจะปิดหูของเขาเสมอว่าฉันไม่ฟังฉันไม่ฟังคลาร์กเคนยังคงโกรธอยู่เล็กน้อยหลังจากเห็นคลาร์กเคนตกลงมาจากท้องฟ้ายื่นมือใหญ่ของเขาออกมาคว้าบรูซเวนยกเขาขึ้นไปในอากาศแล้วโยนมันเบาๆนายท่านก็เหมือนลูกกระสุนปืนใหญ่และบินออกไปหลายสิบลูกครั้งอีกครั้งห่างออกไปหลายเมตรบรูซเวนค่อยๆลุกขึ้นจากพื้นโดยไม่ยอมแพ้คลาร์กเคนคว้าบรูซเวนขึ้นสู่ท้องฟ้าโดยตรงพุ่งทะลุหลังคาและโยนบรูซเวนไปบนไฟฉายค้างคาวอยู่เฉยๆคลาร์กเคนเตือนขณะที่เขาร่อนลงบนหลังคาถ้าฉันพูดจริงคุณตายแน่นี่คือความจริงที่แท้จริงถ้าคลาร์กเคนจริงจังไม่ต้องพูดถึงแบทแมนแอควาแมนวันเดอร์วูแมนไซบอร์กและคนเหล่านี้ที่มีพละกำลังเหนือธรรมชาติไม่มีใครสามารถยืนได้แต่ถ้าแบทแมนยอมแพ้ง่ายๆเขาก็คงไม่ใช่แบทแมนฉันเห็นว่าเขาหยิบระเบิดควันออกมาแล้วปล่อยให้คลาร์กเคนคว้างไปทันใดนั้นก็มีควันสีขาวจำนวนมากปกคลุมอยู่โหร่างของคลาร์กเคนทะลุผ่านควันสีขาวราวกับผีแต่บรูซเวนไม่ปรากฏให้เห็นเลยบรูซเวนอยู่ไหนเขาซ่อนตัวอยู่หลังคลาร์กเคนคลาร์กเคนรู้ตำแหน่งของบรูซเวนทันทีและเขาก็รีบหันหลังกลับบูมบรูซเวนยิงคลาร์กเคนคลาร์กเคนเอื้อมมือไปคว้าลูกกระสุนปืนใหญ่โดยตรงช่วงเวลาต่อมากระสุนก็ระเบิดเป็นเหตุผลที่ว่าระเบิดขนาดนี้จะไม่เป็นอันตรายต่อคลาร์กเคนเลยอย่างไรก็ตามลูกกระสุนปืนใหญ่นี้แตกต่างออกไปมันไม่ใช่ลูกกระสุนปืนใหญ่ธรรมดาแต่เป็นลูกกระสุนปืนใหญ่ที่ทำขึ้นเป็นพิเศษซึ่งเจอด้วยคริปโตไนท์โดยบรูซเวนฉันเห็นควันสีเขียวกระจายปกคลุมคลาร์กเคนการยับยั้งของคริปโตไนต์ต่อคลาร์กเคนเกิดขึ้นทันทีและทันทีที่หมอกคริปโตไนต์ถูกปล่อยออกมาคลาร์กเคนก็ล้มลงกับพื้นด้วยความเจ็บปวดโชคดีที่ไม่มีเท็ดดี้ตัวน้อยอยู่ในที่เกิดเหตุไม่อย่างนั้นก็ยากที่จะบอกว่าคลาร์กเคนจะเก็บหลังจบไว้ได้หรือไม่ถูกปากซัดนั่นมันกลัวบรูซเวนไม่รีบร้อนที่จะฆ่าและพูดด้วยน้ำเสียงแหบแห้งขณะที่เขาเดินผ่านและชื่นชมสภาพที่น่าเศร้าของคลาร์กเคนว่าคุณไม่มีความกล้าหาญคลาร์กเคนลุกขึ้นจากพื้นต่อยบรูซเวนแต่ในเวลานี้เขาเพิ่งสูดไอหมอกคริปโตไนต์เข้าไปและความแข็งแกร่งของเขาก็อ่อนลงอย่างรุนแรงมัดถูกล็อกโดยบรูซเวนจริงๆด้วยพลังทำลายล้างของซูเปอร์แมนแม้ว่าความแข็งแกร่งของเขาจะเหลือ 10% และ 99% ถูกตัดไปก็ตามมันก็ไม่น่าจะถูกล็อกโดยมนุษย์ธรรมดาได้แต่บรูซเวนก็ขวางไว้ซึ่งเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นว่าคริปโตไนท์ช่างเป็นความยับยั้งชั่งใจของคลาร์กเคนมนุษย์มีความกล้าหาญบรูซเวนเอาแขนข้างหนึ่งโอบแขนของคลาร์กเคนแล้วพูดด้วยน้ำเสียงทุ้มคลาร์กเคนมองดูหมัดของเขาที่บรูซเวนสกัดกั้นไว้ด้วยแววตาตกใจเล็กน้อยเขานึกไม่ถึงว่าวันหนึ่งเขาจะถูกมนุษย์ขัดขวางปังปังปังครู่ต่อมาดาเจ๋วและอาจารย์ประสานหมัดด้วยหมัดเดียวและหมัดเดียวคราวนี้นายได้เปรียบกว่าเตะสำลักครั้งสุดท้ายทำให้ดาเช่าล้มลงกับพื้นให้ตายเถิดจริงเหรอฉากนี้ทำให้สตาร์ลอร์ดปีเตอร์คอวิลต้องเงยหน้าขึ้นมองซูเปอร์แมนผู้ทรงพลังขนาดนี้ถูกแบทแมนทุบตีเหรอเป็นไปได้ยังไงใช่แล้วระดับสูงก็ถูกมดผู้ต่ำต้อยทำลายล้างทันทีและนี่เป็นเพียงเพราะคริปโตไนท์นั่นเท่านั้นเหรอผู้ชายคนนี้โลกิก็ประหลาดใจเช่นกันมีคนเคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่าศัตรูของซูเปอร์แมนคือคริปโตไนท์นิกฟิวรี่กล่าวแต่นี่มันทรงพลังเกินไปทอกล่าวว่าด้วยความแข็งแกร่งเหนือมนุษย์แม้ว่ามันจะอ่อนแอลงมันก็จะไม่เศร้าโศกขนาดนั้นใช่ไหมซูเปอร์แมนแข็งแกร่งมากแต่จุดอ่อนของเขาก็ใหญ่มากเช่นกันบรูซแบนเนอร์กล่าวว่าด้วยความแข็งแกร่งของซูเปอร์แมนมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะฆ่าเขาแต่ด้วยคริปโตไนท์แม้จะไม่น่าเชื่อว่าคนปกติจะฆ่าซูเปอร์แมนได้โชคดีที่จุดอ่อนนี้ไม่มีอีกต่อไปคลาร์กเคนกล่าวว่าในวิดีโอบรูซเวนยังคงทำลายล้างคลาร์กเคนโดยต่อยไปทางซ้ายและขวาเหมือนกับที่ LAO สืบทุบตีลูกชายของเขาแต่เมื่อเวลาผ่านไปอิทธิพลของคริปโตไนท์ที่มีต่อคลาร์กเคนก็อ่อนลงเล็กน้อยและบรูซเวนก็ไม่ทำเช่นนั้นปังหมัดของบรูซเวนฟาดไปที่หน้าของคลาร์กเคนราวกับว่าเขากำลังตีเหล็กและเขาก็ขยับไม่ได้เลยนี่คือระดับของซูเปอร์แมนแม้ว่าคุณจะยืนตรงนั้นและไม่ปล่อยให้คุณต่อสู้คุณก็ขยับไม่ได้แม้ว่าการชอรวมกันของบรูซเวนไม่ได้สร้างความเสียหายให้กับคลาร์กเคนแต่ก็ทำให้คลาร์กเคนโกรธจริงๆของโลกนั้นอยู่ยงคงกระพันและอยู่ยงคงกระพันและไม่มีคู่ต่อสู้เมื่อไหร่ที่เขาถูกทุบตีอย่างรุนแรงขนาดนี้คลาร์กเคนบินขึ้นบินลงมาและล้มลงกับพื้นโดยตรงด้วยเสียงโครมครามพื้นก็แตกกระจายและบรูซเวนก็ตกลงไปที่ชั้นถัดไปบรูซเวนทำเสียงเจ็บปวดและพยายามลุกขึ้นแต่ก่อนที่เขาจะลุกขึ้นคลาร์กเคนก็คว้าร่างของเขาแล้วโยนมันออกไปปู่เหลียงบูมบูมบูมบรูซเวนบินออกไปทันทีโดยชนกำแพงอย่างน้อยหลายสิบแห่งต้องขอบคุณความจริงที่ว่าวันนี้เขาสวมชุดรบรุ่นฟอลิซอและหนาขึ้นเขาจึงถูกคลุมด้วยแผ่นเหล็กตั้งแต่หัวจรดเท้าไม่เช่นนั้นเขาจะชนกำแพงและเสียชีวิตไปเกือบหมดบรูซเวนรู้ดีว่าเขาไม่มีทางเป็นคู่ต่อสู้ของคลาร์กเคนได้ภายใต้สภาวะปกติเขาจึงหยิบเครื่องยิงลูกระเบิดออกมาขณะนอนอยู่บนพื้นใส่กระสุนคริปโตไนท์และระเบิดใส่คลาร์กเคนคลาร์กเคนถูกโจมตีอีกครั้งในขณะที่เขายังอยู่บนอากาศและท่ามกลางหมอกสีเขียวคลาร์กเคนก็ล้มลงกับพื้นอย่างแรงบรูซเวนก้าวออกไปถอดอ่างล้างหน้าออกแล้วทุบมันหัวของคลาร์กเคนซึ่งหลับตาลงและหยุดเคลื่อนไหวจากนั้นบรูซเวนก็พาคลาร์กเคนไปที่ลานบ้านแล้วโยนมันทิ้งเหมือนถังขยะตาคลาร์กเคนทุบลงไปลึกกว่า10เมตรและมีเสียงร้องอันเจ็บปวดออกมาจากปากของเขาโทรออกจากนั้นบรูซเวนก็หยิบปืนพกออกมายิงใส่กำแพงซึ่งยิงลวดเส้นหนึ่งที่เขาห้อยลงมาฉันพนันได้เลยว่าพ่อแม่ของคุณสอนคุณว่าคุณมาที่นี่ด้วยเหตุผลบางอย่างบรูซเวนพันข้อเท้าของคลาร์กเคนแล้วลากเขาลงไปที่พื้นพ่อแม่ของฉันสอนบทเรียนที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงพวกเขาตายเพราะรังน้ำโดยไม่ทราบสาเหตุต้องบอกว่าบรูซเวนโยนคลาร์กเคนขึ้นมาและหักเสาที่หนามากหลายอันด้วยร่างกายของเขา
พวกเขาสอนฉันว่าพวกเขาจะสมเหตุสมผลก็ต่อเมื่อคุณข่มเหงโลกรูทเวนชักหอกมาจากพื้นดินหอกนี้จะต้องควบแน่นความรักอันลึกซึ้งของแบทแมนเพราะมันเปล่งแสงสีเขียวที่สุขใสและซูเปอร์แมนสีเขียวก็ตื่นตระหนกคุณไม่เคยเป็นพระเจ้าบรูซเวนเดินไปหาคลาร์กเคนพร้อมกับหอกคริปโตไนท์ทีละขั้นและเหยียบเข้าใส่เขาอย่างไม่มีพิธีการคุณไม่ใช่มนุษย์ด้วยซ้ำฉันไม่รู้ว่าบรูซเวนเกลียดคลาร์กเคนมากขนาดไหนเขายังใช้หอกคริปโตไนท์เพื่อเจาะรูบนใบหน้าของคลาร์กเคนคุณกำลังขอให้เขาฆ่ามาท่าคลาร์กเคนพูดอย่างยากลำบากหมายความว่าไงบรูซเวนซึ่งยกหอกคริปโตไนท์ขึ้นสูงเพื่อแทงเขาวางมันลงแล้วถามว่าทำไมคุณถึงพูดถึงชื่อนั้นตามหาเขาช่วยมาท่าคลาร์กเคนพูดเป็นระยะเมื่อได้ยินชื่อนี้บรูซเวนก็นึกถึงแม่ของเขางานศพของเธอและสถานการณ์ที่เธอถูกยิงและเขากอดกลั้นไม่ได้เหตุใดจึงเอ่ยชื่อนั้นบรูซเวนตะโกนว่ามาท่าทำไมเธอถึงพูดถึงชื่อนั้นนั่นคือชื่อแม่ของเขาในช่วงเวลาวิกฤตมาของคลาร์กเคนหลุยเลนวิ่งเข้ามานั่นคือชื่อแม่ของเขาอะไรแม่ของเขาชื่อเดียวกับแม่ของฉันบรูซเวนตกตะลึงแม้ว่าฉันจะไม่รู้ว่าทำไมชื่อแม่ถึงเหมือนกันแต่บรูซเวนก็ล้มเลิกความคิดที่จะฆ่าคลาร์กเคนเพราะเหตุนี้จริงๆดูเธอเขาอยากแลกชีวิตของคุณเพื่อเธอจนถึงตอนนี้คลาร์กเคนยังไม่มีโอกาสเอ่ยชื่อคนร้ายว่าเธอกำลังจะหมดเวลาแล้วเรือลาดตระเวนดูเหมือนจะดูดซับไฟฟ้าของคนทั้งเมืองหลุยเลนกล่าวว่าต้องเป็นเล็กซ์เป็นคนทำเรือต้องการคุณและฉันจะตามมาหาเธอบรูซเวนกล่าวแม่ของฉันต้องการฉันคลาร์กเคนต้องการช่วยแม่ของเขาเราบรูซเวนหยุดคลาร์กเคนฉันสัญญากับคุณมาทาจะไม่ตายคืนนี้คลาร์กเคนพยักหน้าใช้เวลาสักครู่เพื่ออ่อนโยนกับม้าของเขาและหันกลับไปบินสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนทันทีที่พื้นที่มืดลงภาพก็จบลงดูเธอคนนี้กำลังดึงกระแสไฟจากทั่วทั้งเมืองและนี่มันแผนการสมรู้ร่วมคิดแบบไหนคลาร์กเคนกล่าวว่าฉันสามารถบอกคุณได้อย่างมีความรับผิดชอบใช่นิกฟิวรี่กล่าวตอนนี้ฉันไม่กลัวคริปโตไนท์แล้วไม่ว่ามันจะเป็นแผนการสมรู้ร่วมคิดแบบไหนก็ตามมันก็ไม่เป็นภัยคุกคามสำหรับฉันคลาร์กเคนกล่าวอย่างมั่นใจที่จริงแล้วความมั่นใจในตนเองของคลาร์กเคนนั้นไม่ได้หยิ่งเลยด้วยความแข็งแกร่งของท่ามกลางคนอื่นๆคนธรรมดาอย่างเล็กลูเธอร์จะคุกคามเขาได้อย่างไรแต่เล็กลูเธอร์ฉลาดและสามารถโยนได้เขาไม่สามารถสร้างซูเปอร์แมนได้แต่เขาใช้ศพของโซดอเพื่อสร้างวันโลกาวินาศและเขาใช้พลังของตัวเองเพื่อปราบปรามวันเดอร์วูแมนมาสเตอร์และซูเปอร์แมนและสุดท้ายก็ปล่อยให้ดาชาวตายแม้ว่าตอนนี้คลาร์กเคนจะไม่กลัวคริปโตไนท์อีกต่อไปแล้วและการใช้หอกคริปโตไนท์จะไม่ทำให้เขาอ่อนแออีกต่อไปการถูกแทงที่หน้าอกของดูมเดย์ยังคงเป็นอันตรายถึงชีวิตและเป็นการยากที่จะบอกว่าเขาจะรอดได้หรือไม่ฉันแนะนำให้คุณจับตาดูไฟแนนซ์ยนลูเธอร์คนนี้ไวนิกฟิวรี่กล่าวเขามีความสามารถมากกว่าที่คุณจะจินตนาการได้ใช่เขาเป็นเพียงมนุษย์แต่เขาสามารถใช้สมองของเขาได้เขาทำให้ฉันลำบากใจมากเหรอคลาร์กเคนถามฉันไม่สามารถบอกคุณได้ว่าปัญหาคืออะไรแต่สิ่งที่ฉันบอกคุณได้ก็คือว่ามันเป็นปัญหามากกว่าที่คุณคิดนิกฟิวรี่กล่าวว่าคุณควรเตรียมตัวล่วงหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้เอาละฉันจะสนใจเล็กซ์นี้คลาร์กเคนเห็นคำพูดที่เคร่งขรึมของนิกฟิวรี่และคลาร์กเคนก็นึกถึงเรื่องนี้ยังไงซะวิดีโอไม่เล่นแบทแมนช่วยแม่ฉันหรือเปล่าคลาร์กเคนถามอีกครั้งแม้ว่าแบทแมนจะอ่อนแอพอๆกับที่คุณเป็นเด็กทารกแต่ชื่อเสียงของเขาในก็อดแอร์ทอมนั้นสร้างมาจากหมัดของเขาจริงๆฟิลเคาสันกล่าวว่าคนลักพาตัวแม่ของคุณเป็นเพียงคนธรรมดาแบทชายผู้กล้าหาญช่วยชีวิตเขาไว้โดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเช่นเดียวกับการรั่วไหลของอนาคตนิกฟิวรี่และฟิลเคาสันมีผลลัพธ์ที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงนิกฟิวรี่ต้องการพูดเกี่ยวกับดูมเดย์และพื้นที่คำตอบนั้นถูกห้ามโดยตรงในขณะที่ฟิลเคาสันพูดเกี่ยวกับแบทแมนแต่เขาพูดออกมาโดยไม่มีสิ่งกีดขวางเหตุผลนี้เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในอนาคตหลังจากตอบคำถามในครั้งนี้เป็นไปไม่ได้ที่เล็กซ์ลูทอร์จะลักพาตัวมาทาเคนและเป็นไปไม่ได้ที่บรูซเวนจะช่วยมาทาเคนดังนั้นปล่อยให้มันรั่วไหลและแม้ว่ามาทาเคนจะไม่ถูกกลับพาตัวแต่เล็กซ์ลูเทอร์จะสร้างดูมเดย์ขึ้นมาเพราะนั่นเป็นวิธีเดียวสำหรับเขาที่จะทำลายซูเปอร์แมนอนาคตนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงดังนั้นนิกฟิวรี่จึงไม่สามารถพูดได้โดยตรงคำถามที่3เริ่มต้นขึ้นโปรดเตรียมตัวให้พร้อมกูซูขอถามหน่อยว่าใครขโมยอนุภาคพิมพ์ของแฮงค์ทิมไปฮาวเวิร์ดสตาร์คอร์บีโทนี่สตาร์คซีสตีฟโรเจอร์ดีอานิมาโซล่าหากคุณตอบคำถามนี้ถูกต้องคุณจะได้รับรางวัลเป็นหากตอบผิดอายุขัยจะถูกหักออกไป1ปีก่อนอื่นเลยฉันไม่ได้ขโมยมันสตีฟโรเจอร์กล่าวฉันไม่เคยทำอะไรแบบนี้แน่นอนว่าไม่ใช่กัปตันจะไม่ทำเรื่องขโมยของฟิลโคสันกล่าวอีกอย่างอนุภาคพิมพ์ไม่มีประโยชน์กับกัปตันมันจะไม่ใช่กัปตันคลินบาร์ตันกล่าวผู้คนยังคงเชื่อในตัวละครของสตีฟโรเจอร์ฮาวเวิร์ดไม่ได้ขโมยมันไปเหรอสกอตลังรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเมื่อเห็นชื่อเรื่องแฮงค์พิมพ์พูดเสมอว่าฮาวเวิร์ดขโมยอนุภาคของพิมพ์เป็นไปได้ยังไงโทนี่สตาร์คย่อยเย้ยกับคำพูดนี้พ่อของฉันทำเรื่องขโมยแบบนี้ได้ยังไงนอกจากนี้มันไม่ใช่แค่อนุภาคของพิมพ์เท่านั้นมันยังไม่มีอะไรมากที่จริงแล้วอนุภาคพิมพ์นั้นน่าทึ่งมากดูเหมือนว่าเทคโนโลยีนี้ไม่ใหญ่เกินไปที่จะเล็กลงเป็นไปได้ว่าแฮงค์พิมพ์ในอีกจักรวาลหนึ่งชายชราที่มีสุขภาพอ่อนแอพึ่งเทคโนโลยีนี้การฆ่าทอฆ่าหักและเกือบจะทำลายเหล่าอเวนเจอร์ด้วยตัวเขาเองช่างเป็นสิ่งที่เลวร้ายจริงๆโทนี่สตาร์คผู้พัฒนาชุดเกราะเหล็กไม่ได้ด้อยกว่าแฮงค์พิมพ์ในแง่ของความฉลาดดังนั้นเขาจึงกล้าพูดวาจาแบบนั้นฉันเข้าใจความบาดหมางระหว่างแฮงค์ทิมและโฮเวิร์ดสตาร์กอนิกฟิวรี่กล่าวว่าในตอนที่อนุภาคพิมพ์ของเขาถูกขโมยไปอัจฉริยะผู้ยิ่งใหญ่อย่างโทนี่สตาร์กน่าจะยังเป็นเด็กอยู่ส่วนอีก3คนที่เหลือได้แก่ฮาวเวิร์ดสตาร์กกัปตันและอานิมโซล่าเป็นคนรุ่นเดียวกับแฮงค์พิมโทนี่ฉันไม่ได้ตั้งใจจะดูหมิ่นฮาวเวิร์ดนะแต่แฮงค์ทิมไม่ใช่คนท้องเล็กๆเขาใช้เวลาส่วนใหญ่ในชีวิตเกลียดชังตระกูลสตาร์กฉันคิดว่าควรจะมีเหตุผลบางอย่างสำหรับเรื่องนี้สกอตลังมีมุมมองที่แตกต่างจากโทนี่สตาร์ก
จะบอกว่าพ่อผมขโมยอนุภาคพิมโทนี่สตาร์คมองสกอตแลนด์อย่างไม่พอใจอย่างมากบางทีพ่อของคุณอาจจะไม่ได้ขโมยมันไปเองบางทีอาจจะเป็นผู้ช่วยในห้องทดลองของเขาที่ขโมยมันไปโดยที่เขาไม่รู้ก็ได้ใครจะรู้สกอตแลนด์ยักษ์ใหญ่ไม่อยากคุยกับโทนี่สตาร์ตวาทีทิมวูดอร์แมนฉันเข้าใจว่าเป็นพ่อของคุณคุณเชื่อเขาแต่ความเชื่อของคุณไม่มีความหมายโลกิสุภาพมากและโต้แย้งโทนี่สตาร์คโดยตรงว่าตอนนั้นคุณยังเป็นเด็กผู้ชายคุณจะรับประกันได้อย่างไรว่าไม่ใช่พ่อของคุณที่เป็นคนทำตอนนี้คุณเป็นไอออนแมนแบบไหนแล้วทำไมถึงบอกว่าเป็นพ่อละโทนี่สตาร์คถามโลกิได้โปรดฉันไม่ได้บอกว่ามันจะเป็นพ่อของคุณฉันไม่สามารถรับประกันได้ว่าเป็นพ่อของคุณโลกิกล่าวว่าแต่สิ่งที่ตรงกันข้ามก็เป็นจริงเช่นกันคุณจะรับประกันได้อย่างไรว่าไม่ใช่เขาฉันเชื่อเขาโทนี่สตาร์คกล่าวเขาเป็นพ่อของคุณแน่นอนว่าคุณเชื่อเขาแต่นั่นก็เพื่อคุณเท่านั้นโลกิกล่าวตัวตนของพ่อคุณไม่มีความหมายสำหรับเราเลยอาจจะเป็นแอนิมโซล่าเมื่อเห็นว่ากลิ่นดินปืนระหว่างโลกิและโทนี่สตาร์คเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆฟิลโคสันก็รีบแทรกเข้ามาว่าตอนนั้นแอนิมโซล่าเป็นฝ่ายที่ไม่เป็นมิตรและเขาก็ยังเป็นอัจฉริยะทางวิทยาศาสตร์ที่หาได้ยากด้วยและฉันคิดว่าเขาคงขโมยกลิ่นดินปืนไปแล้วอนุภาคพิมพ์ในความเป็นจริงฟิลโคสันพูดสิ่งนี้โดยไม่มีเหตุผลเลยและเขาไม่คิดว่าเป็นแอนิมโซล่าเขาแค่พูดเพื่อจุดประสงค์ในการเบี่ยงเบนความสนใจหรอเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้โลกิและโทนี่สตาร์คทำแบบนั้นถูกต้องแล้วในตอนแรกโลกิปรากฏตัวเป็นตัวร้ายเขานำเซต้าไรซิ่งโจมตีโลกและพยายามลอบสังหารอเวนเจอร์ทออาจกล่าวได้ว่าเขาทำสิ่งเลวร้ายทั้งหมดและทำให้ทุกคนรังเกียจอย่างสุดซึ้งแต่ต่อมาด้วยการมาถึงของโลกิประการแรกเนื่องจากทุกคนเตรียมพร้อมแล้วการรุกรานของเขาไม่ได้สร้างความเสียหายใดๆให้กับโลกและอนาคตของการลอบสังหารทอก็ถูกเขียนใหม่ทั้งหมดต่อมาโลกิก็ร่วมตอบด้วยและทุกคนก็รู้ว่าเขาและทอทำงานร่วมกันเพื่อส่งเสริมแร็กนาร็อกปกป้องแอสการ์ดแล้วเผชิญหน้ากับธานอสเขายิ่งกล้าที่จะสละชีวิตเมื่อโลกิถูกจับโดย TVA ทุกคนมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับอารมณ์ของโลกิแน่นอนว่ารูปร่างหน้าตาของโลกิเพศหญิงไม่ได้มีผลกระทบใดๆต่อโลกิทุกคนแค่คิดว่าโลกิคนนี้มีเสน่ห์มากมุมมองของโลกิของทุกคนเปลี่ยนไปแล้วโลกิไม่ใช่ศัตรูในสายตาของทุกคนอีกต่อไปแต่เป็นพันธมิตรเป็นไปได้ที่อานิมโซล่าสามารถขโมยอนุภาคไพม์ได้แต่ก็อาจไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรฟิลเคาสันกล่าวเรารู้แค่เกี่ยวกับแคปตันซูเปอร์เซรั่มในช่วงสงครามแต่ไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับเรดเดอร์เทเลตันได้ใช้สิ่งที่คล้ายกับอนุภาคของไพม์และหากพวกมันได้รับอนุภาคของไพม์พวกมันก็จะใช้มันภายใต้การบังคับของกัปตันอย่างแน่นอนบางทีโซล่าขโมยไปน้อยมากแต่ก็เพียงพอสำหรับการวิจัยของเขาเองแต่เขาก็ไม่ได้ค้นคว้าอะไรเลยดังนั้นไฮดราจึงไม่มีโอกาสใช้มันเลยหลังจากตอบคำถามอยู่นานทอก็เรียนรู้ที่จะให้เหตุผลเช่นกันจำ URLMXBQuery.com ทอพูดถูกหรือฉันเห็นด้วยสกอตแลนด์ตัดสินใจทันทีฉันเลือกรอสักครู่คลินบาร์ตันรีบหยุดสกอตแลนด์ฉันคิดว่าควรเลือกโทนี่สำหรับคำถามนี้โทนี่สกอตแลนด์กล่าวคุณล้อเล่นอะไรโทนี่ยังเป็นเด็กตอนที่อนุภาคพิมพ์ของแฮงล้มเหลวแล้วคุณจะต้องเลือกตัวเลือกอื่นอีกครั้งใช่ไหมโทนี่และแฮงไม่ใช่ยุคเดียวกับ4ตัวเลือกดังนั้นเลือกเขาสิขอร้องละกดที่เรียกว่านี้สามารถใช้ได้ครั้งเดียวและ2ครั้งแต่จะใช้ซ้ำแล้วซ้ำอีกได้ไหมไม่เหตุผลที่ฉันบอกว่าโทนี่นั้นขึ้นอยู่กับหลักฐานคลินบาร์ตันกล่าวว่านานเกินไปแล้วหรือที่คุณตอบคำถามนี้พวกคุณทุกคนมองข้ามสิ่งหนึ่งไปนั่นคือครั้งหนึ่งเหล่าอเวนเจอร์ได้เดินทางไปยังอดีตเพื่อรวบรวมสิ่งของเดอะอินฟินิตี้สโตนฉันยังจำสิ่งนี้ได้แต่สิ่งนี้เกี่ยวอะไรกับอนุภาคพิมพ์ของแฮงสกอตแลนด์โต้ตอบก่อนจะพูดจบคุณหมายถึงโทนี่ย้อนเวลากลับไปและขโมยอนุภาคของพิมพ์ไปถูกต้องนั่นคือสิ่งที่ข้าหมายถึงคลินบาร์ตันกล่าวว่าลองคิดดูสิในวิดีโอที่แล้วพวกอเวนเจอร์ย้อนเวลากลับไปในอดีตเพื่อรวบรวมอัญมณีกัปตันได้คาถาสำเร็จและโทนี่ก็ล้มเหลวเพราะการปรากฏตัวที่ไม่คาดคิดของแฮงสกอตเกือบจะมีทะเลาะกับโทนี่ในตอนนั้นเพราะพวกเขาไม่มีอนุภาคของพิมพ์เหลืออยู่ในมือเพื่อที่จะได้อนุภาคของไพม์มากขึ้นฉันใช้อนุภาคของไพม์เพียงอันเดียวในมือเพื่อเดินทางไปยังอดีตและขโมยอนุภาคของไพม์โทนี่สตาร์กอดไม่ได้ที่จะตบหัวตัวเองใช่ตะกะแบบนี้ฉันละเลยจริงๆรออโทนี่สตาร์กล่าวเสริมว่าไม่จำเป็นต้องเป็นฉันก็ได้ฉันยังจำสถานการณ์ที่หยิบรูบิกไม่สำเร็จน่าจะเป็นฉันกับกัปตันที่ย้อนอดีตด้วยกันมีจุดประสงค์2ประการสำหรับเราที่จะย้อนกลับไปในอดีตจุดประสงค์1คือการขโมยลูกบาศก์รูบิกและอีกประการหนึ่งคือการขโมยอนุภาคพิมพ์ดังนั้นอนุภาคพิมพ์จึงไม่ได้ถูกขโมยโดยฉันเสมอไปแต่อาจเป็นกัปตันก็ได้กัปตันโทนี่คุณมอบหมายงานยังไงทอถามว่าใครจะขโมยลูกบาศก์รูบิกและใครจะขโมยอนุภาคพิมพ์จิงโจ้หุบเขาฉันคิดว่าโทนี่สตาร์พูดฉันควรจะขโมยลูกบาศก์รูบิกทำไมไม่ขโมยอนุภาคพิมพ์ล่ะสกอตแลนด์ถามเพราะฉันล้มเหลวฉันล้มเหลวในการรวบรวมลูกบาศก์รูบิกในจักรวาลหากไม่มีความล้มเหลวเราจะไม่เดินทางผ่านการเวลาและอวกาศอีกต่อไปโทนี่สตาร์กล่าวว่าฉันไม่ใช่คนที่ยอมรับความล้มเหลวง่ายๆในเมื่อฉันได้ตกอยู่ในปัญหาในจักรวาลคิ้วแล้วฉันจะพบมันอีกครั้งในจักรวาลคิ้วฟังดูสมเหตุสมผลสกอตแลนด์เลือกฉันเลือกซีคำตอบที่ถูกต้องแจกรางวัลแล้วทันใดนั้นลมกระโชกแรงก็พัดผ่านผมของสกอตลังก็ปลิวไปดูเหมือนว่ารางวัลจะมาถึงแล้วนิกฟิวรี่ถามว่าปืนใหญ่ที่กงนี่คือท่าอะไรมาดูกันสกอตแลงประสานมือเข้าด้วยกันเพื่อสร้างกรอบจากนั้นแสงที่แวววาวอย่างยิ่งก็โผล่ออกมาจากฝ่ามือของเขาแสงสว่างจ้ามากจนราวกับว่าดวงอาทิตย์ถูกดึงมาจากท้องฟ้ามาวางไว้บนฝ่ามือยกเว้นคลาร์กเคนและทอสายฟ้าพวกเขาเกือบทั้งหมดหลับตาและไม่สามารถมองโดยตรงได้แต่ถึงแม้ตาจะมองไม่เห็นแต่ทุกคนก็สามารถสัมผัสได้ถึงพลังงานที่พุ่งเข้ามาทำลายท้องฟ้าและโลกแม้ว่าอีกฝ่ายจะเป็นเนินเขาแต่ก็สามารถพังทลายได้ท่านี้แข็งแกร่งมากโลกิพึมพำเขารู้สึกได้ว่าถ้าเขาโดนปืนใหญ่ที่กงแบบนี้สถานการณ์คงจะแย่มากการเคลื่อนไหวที่ทรงพลังมากสตีฟโรเจอร์กล่าวฉันอิจฉาจังเลยแต่มันก็ใช้เงินเป็นจำนวนมากเช่นกันสกอตลังคือหันฉันเกรงว่าจะไม่สามารถทำมันได้อีกในระยะเวลาอันสั้น
เป็นเคล็ดลับที่น่าสนใจคลาร์กเคนกล่าวปืนใหญ่ที่กงก็ไม่เป็นภัยคุกคามต่อคลาร์กเคนเช่นกันแน่นอนว่าสอก๊อตหลางก็ไม่ค่อยเก่งนักไม่สามารถใช้พลังที่แท้จริงของปืนใหญ่ที่กงได้ดูเหมือนว่านี่เป็นระบบพลังงานใหม่อีกระบบบรูซแบนเนอร์ถามมันเป็นพลังรูปแบบหนึ่งที่เรียกว่าชีสก๊อตแลงกล่าวจริงๆแล้วมีการเคลื่อนไหวมากมายที่สามารถทำได้โดยใช้ชีแต่ไม่มีใครสอนฉันและฉันก็เป็นเพียงปืนใหญ่ที่กงคุณสามารถภาคภูมิใจได้ปีเตอร์ควิลกล่าวปืนใหญ่ที่กงนี้แตกต่างจากชุดแอนแมนของคุณมันเป็นของที่เป็นของคุณจริงๆยังมีเวลาที่ไม่ได้สวมชุดนี้แต่ปืนใหญ่ที่กงคุณทำได้เสมอสามารถส่งได้สอก็จากนี้ไปคุณก็จะมีเคล็ดลับการลงทะเบียนอันทรงพลังเช่นกันฟิลโคสันกล่าวฮ่าฮ่านั่นสินะสก๊อตลังมีความสุขมากไม่นานพื้นที่ตอบรับก็เริ่มเล่นวิดีโอเริ่มต้นด้วยโทนี่สตาร์กและสตีฟโรเจอร์ยืนอยู่ในซากปรักหักพังคุณเชื่อฉันไหมโทนี่สตาร์กถามสตีฟโรเจอร์เชื่อเถอะสตีฟโรเจอร์กล่าวคุณเป็นผู้ตัดสินใจโทนี่สตาร์กกล่าวไปกันเถอะสตีฟโรเจอร์พูดจากนั้นทั้งสองก็สวมชุดรถรับส่งสีขาวกำหนดเวลาและสถานที่แล้วหายตัวไปพร้อมกับปังทั้งสองเดินทางไปยังกรมทหารราบที่78กองพันทหารเรือในกองทัพสหรัฐอเมริกาทุกคนในปัจจุบันแทบจะคุ้นเคยกับสถานที่แห่งนี้เพราะที่นี่คือบ้านเกิดของกัปตันอเมริกาสตีฟโรเจอร์อยู่ในเครื่องแบบทหารปลอมตัวเป็นทหารที่นี่และโทนี่สตาร์กอยู่ในชุดสูทปลอมตัวเป็นนักวิทยาศาสตร์เห็นได้ชัดว่าคุณไม่ได้เกิดที่นี่จริงๆใช่ไหมโทนี่สตาร์กถามสตีฟโรเจอร์มันเป็นบ้านเกิดของผมสตีฟโรเจอร์กล่าวแหล่งกำเนิดที่เรียกว่าแนวความคิดหมายถึงอัตลักษณ์ของกัปตันอเมริกาโดยสิ้นเชิงที่นี่คือที่สตีฟโรเจอร์ฉีดซูเปอร์เซรั่มและเกิดกัปตันอเมริกาส่วนเรื่องที่สตีฟโรเจอร์เกิดนั้นไม่มีใครสนใจถ้าคุณเป็นชีฟที่บริหารหน่วยงานกึ่งข่าวกรองคุณจะซ่อนมันไว้ที่ไหนโทนี่สตาร์กถามสตีฟโรเจอร์ในวิดีโอซ่อนอยู่ใต้จมูกของคุณสตีฟโรเจอร์เหลือบมองไปที่ประตูโทนี่สตาร์กก็มองไปที่ประตูเช่นกันเขาแตะนิ้วบนขมับ2ครั้งและเลนทั้ง2ก็แสดงข้อมูลทันทีแน่นอนว่าสิ่งของบนตัวของโทนี่สตาร์กไม่ใช่แว่นตาที่ดูธรรมดาซึ่งจะกลายเป็นแว่นตาไฮเทคเช่นกันผ่านแว่นตาเหล่านี้โทนี่สตาร์กนั่งตรงไปยังมุมมองและเห็นซ่อนอยู่ใต้ประตูมีลิฟต์ลงไปใต้ดินทั้งสองเข้าไปในลิฟต์แต่น่าเสียดายที่มีผู้หญิงผิวดำอยู่ในลิฟต์และทั้งสามก็ลงไปพร้อมกันผู้หญิงผิวดำถือเอกสารอยู่ในมือและเมื่อเธอเปิดดูเอกสารเธอก็จ้องมองทั้งสองเป็นครั้งคราวแต่เธอไม่ได้พูดอะไรเลยปิ้งมีเสียงเบาๆและไม่นานลิฟต์ก็หยุดขอให้โชคดีกับภารกิจนะกัปตันโทนี่สตาร์พูดกับสตีฟโรเจอร์ที่ยืนอยู่หน้าประตูลิฟต์ขอให้โชคดีกับโครงการของคุณครับคุณหมอสตีฟโรเจอร์ร่วมแสดงด้วยจากนั้นโทนี่สตาร์ก็หันหลังและเดินออกจากลิฟต์คุณเพิ่งมาใหม่ใช่ไหมผู้หญิงผิวดำพูดกับสตีฟโรเจอร์ไม่จริงสตีฟโรเจอร์กล่าวไม่ใช่เรื่องโกหกแม้ว่าหญิงผิวดำจะไม่ได้พบกับสตีฟโรเจอร์แต่เขาคือชายชราที่นี่จริงๆโชคดีที่ผู้หญิงผิวดำไม่ถามต่อและในไม่ช้าลิฟต์ก็หยุดและสตีฟโรเจอร์ก็ออกจากลิฟต์ด้วยและโทนี่สตาร์ที่ก้าวออกจากลิฟต์ก่อนก็มาถึงโกดังแห่งหนึ่งด้วยการใช้แว่นตาไฮเทคเขาจึงค้นพบลูกบาศก์รูบี้คอแห่งจักรวาลได้อย่างง่ายดายฉันพบคุณโทนี่สตาร์ตื่นเต้นเล็กน้อยหยิบกระเป๋าเดินทางที่เขาไม่รู้ว่าใครอยู่ที่นี่แล้วเดินไปวางบนฝ่ามือของกรอนิ้วชี้และเปรียบเสมือนดาบและพลังงานสีน้ำเงินไหลออกมาระหว่าง2นิ้วและง่ายต่อการตัดประตูกล่องที่มีลูกบาศก์จักรวาลอยู่บูมโทนี่สตาร์เปิดกล่องออกและคริสตัลสีน้ำเงินก็ส่องประกายและนอนอยู่ที่นั่นอย่างเงียบๆมีละครอีกแล้วโทนี่สตาร์ใส่ลูกบาศก์จักรวาลลงในกระเป๋าเดินทางอย่างไม่ตั้งใจอนิเมะนั่นคุณเหรอในเวลานี้มีเสียงหนึ่งดังขึ้นและมีคนมาที่โกดังไม่มีทางเมื่อได้ยินเสียงนี้ร่างกายของโทนี่สตาร์ในพื้นที่รับสายก็สั่นสะท้านเป็นเสียงที่เขาไม่ได้ยินมาเป็นเวลานานแต่เมื่อเขาได้ยินตอนนี้เขาก็ยังจำมันได้ทันทีฮาวเวิร์ดตามมาหาแอนิมอยู่หรือสก็อตลังก็แปลกมากเช่นกันแฮงไม่ได้บอกฉันว่าตอนแรกแอนิมเป็นเพื่อนเหรอฉันไม่ได้คาดหวังว่าคุณจะได้พบกับฮาวเวิร์ดจริงๆนิกฟิวรี่อดไม่ได้ที่จะพูดว่านี่เป็นโชคชะตาที่ยอดเยี่ยมจริงๆคุณและพ่อของคุณจะได้พบกันอีกครั้งพ่อทอชายที่เป็นโรคประสาทรีบถามทันทีคนที่พูดเมื่อกี้คือพ่อของสตาร์กอหรือเปล่าใช่เขาคือโฮเวิร์ดพ่อของฉันโทนี่สตาร์จ้องมองหน้าจอฉันคิดว่าชีวิตฉันจะไม่มีโอกาสพบเขาอีกเลยแต่ไม่คิดว่าโทนี่สตาร์กจากอันเซอร์สเปซไม่สามารถสงบสติอารมณ์ได้เนื่องจากการปรากฏตัวที่กำลังจะมาถึงของพ่อของเขาและเขาก็เช่นกันในวิดีโอเมื่อเขาเห็นฮาวเวิร์ดสตาร์กปฏิกิริยาแรกของเขาคือการหันหลังกลับและวิ่งหนีแต่เพราะเขากังวลเกินไปเขาจึงไปผิดทางจริงๆเฮ้ฮาวเวิร์ดสตาร์กเตือนเสียงดังจากด้านหลังประตูอยู่ทางนี้ครับพี่โอ้ใช่โทนี่สตาร์กหันหลังกลับฉันกำลังตามมาหาด็อกเตอร์โซราคุณเห็นเขาหรือเปล่าฮาวเวิร์ดสตาร์กถามด็อกเตอร์โซล่าฉันไม่เห็นใครเลยโทนี่สตาร์กเดินไปหาฮาวเวิร์ดสตาร์กพร้อมกระเป๋าเดินทางก้าวไป2ก้าวแล้วชนกับเก้าอี้เขารีบขอโทษได้โปรดยกโทษให้ฉันด้วยฉันรู้จักคุณไหมฮาวเวิร์ดสตาร์กไม่ได้ที่จะถามเขามักจะรู้สึกคุ้นเคยในตัวชายที่จู่ๆก็ปรากฏตัวต่อหน้าเขาไม่ครับผมมาจากมิดโทนี่สตาร์กถอดแว่นตาออกและหยิบบัตรประจำตัวปลอมออกมาจากกระเป๋าของเขาสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ฮาวเวิร์ดสตาร์กไม่สงสัยเลยคุณชื่ออะไรฮาวเวิร์ดโทนี่สตาร์กใช้ชื่อพ่อของเขาหยุดชั่วคราวและเพิ่มเปเปอร์พอตโฮฉันโฮเวิร์ดสตาร์กฮาวเวิร์ดสตาร์กยื่นมือให้โทนี่สตาร์กโทนี่สตาร์กต้องการจับมือแต่รู้สึกกังวลมากจนไม่ได้จับมือของโฮเวิร์ดสตาร์กเลยแต่คว้านิ้วหนึ่งของโฮเวิร์ดสตาร์กห้อยไว้ตรงนั้นฉากหนึ่งก็เฮฮามากนายดูไม่ค่อยดีเลยพอดฮาวเวิร์ดสตาร์กพูดกับโทนี่สตาร์ก
ฉันสบายดีฉันแค่เหนื่อยกับงานโทนี่สตาร์กล่าวอยากไปสูดอากาศบริสุทธิ์ไหมฮาวเวิร์ดสตาร์คอร์เสนอที่จะเชิญฉันไม่รู้ว่าทำไมแต่เขารู้สึกอยู่เสมอว่าฮาวเวิร์ดพอจักมิตรใจดีมากและอยากจะพูดคุยกับเขาอีกสักสองสามคำเยี่ยมมากโทนี่สตาร์กล่าวทางนี้ฮาวเวิร์ดสตาร์คอร์ชี้โทนี่สตาร์คหันหลังกลับแล้วเดินจากไปโดยลืมหยิบลูกบาศก จักรวาลไปด้วยหรือฮาวเวิร์ดสตาร์คอร์เตือนเขาดอกไม้กับกระหล่ำปลีดองคืนนี้คุณมีเดทอสำคัญไหมโทนี่สตาร์คถามหลังจากที่ทั้งสองออกจากโกดังแล้วภรรยาของฉันกำลังคลอดบุตรและฉันก็กลับมาที่ออฟฟิศอีกครั้งฮาวเวิร์ดสตาร์กอชูดอกไม้ในมือของเขาปรากฏว่าตอนที่อนุภาพพิมพ์ถูกขโมยไปโทนี่สตาร์กยังไม่ใช่เด็กแต่ยังไม่เกิดยินดีด้วยโทนี่สตาร์กตกตะลึงเล็กน้อยเมื่อได้ยินข่าวการเกิดของเขาเอามาให้ฉันฮาวเวิร์ดสตาร์กมอบดอกไม้ให้โทนี่สตาร์กและเริ่มจัดระเบียบผู้นำและชุดสูทของเขาเธอท้องมานานแค่ไหนแล้วโทนี่สตาร์กถามฉันไม่รู้ฮาวเวิร์ดสตาร์กตอบแบบไม่ต้องคิดแล้วพูดหลังจากหยุดไปครู่หนึ่งว่าตอนนี้เขาทนเสียงเคี้ยวของฉันไม่ไหวแล้วดูเหมือนว่าฉันต้องไปที่ร้านอาหารเพื่อทานอาหารให้เสร็จอีกครั้งฉันมีลูกสาวคนหนึ่งโทนี่สตาร์กและฮาวเวิร์ดสตาร์กพูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์ของพวกเขาแต่น่าเสียดายที่พวกเขาไม่สามารถตั้งชื่อหลานสาวของเธอได้สาวๆดีกว่าฮาวเวิร์ดสตาร์กกล่าวถ้าอย่างนั้นเธอก็ไม่น่าจะเป็นเหมือนฉันมีอะไรผิดปกติกับที่โทนี่สตาร์กถามเอาเป็นว่าแบบนี้ฉันไม่ค่อยเอาสถานการณ์โดยรวมมาอยู่เหนือผลประโยชน์ส่วนตนเลยฮาวเวิร์ดสตาร์กยังคงมีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับตัวเองในแง่คนธรรมดามีเลขดีมี2ดอกข้างละดอกการขโมยคอสมิกคิ้วของโทนี่สตาร์กค่อนข้างราบรื่นและสตีฟโรเจอร์เขาเรียกแฮงค์พิมด็อกเตอร์พิมฉันกัปตันสตีเวนจากกรมการขนส่งและนี่คือพัสดุสำหรับคุณสตีฟโรเจอร์เรียนรู้ที่จะโกหกเช่นกันหยิบขึ้นมาสิแฮงค์พิมพูดพร้อมจิบกาแฟนั่นคือปัญหาครับเราทำไม่ได้สตีฟโรเจอร์กล่าวฉันไม่ค่อยเข้าใจนั่นไม่ใช่งานของคุณเหรอแฮงค์พิมกล่าวว่ามันแค่กล่องเรืองแสงสตีฟโรเจอร์กล่าวถึงจมูกและดวงตาจริงๆแล้วบุรุษไปรษณีย์บางคนไม่ค่อยสบายใจนักพวกเขาไม่ได้เปิดมันเหรอแฮงค์พิมถามพวกเขาเปิดแล้วสตีฟโรเจอร์กล่าวคุณควรมาที่นี่ดีกว่าบูมแฮงค์พิมวิ่งออกไปทันทีที่เขาวางสายจนถึงตอนนี้แทคติคอของสตีฟโรเจอร์ประสบความสำเร็จแล้วแฮงค์พิมเพิ่งออกจากออฟฟิศด้วยเท้าหน้าขณะที่สตีฟโรเจอร์ถลายเข้ามาด้วยเท้าหลังอนุภาพพิมพ์ไม่ได้ถูกวางไว้ในตู้พิเศษเช่นลูกบาศก รูบิคคอสมิกแต่ถูกวางไว้อย่างไม่เป็นทางการในห้องแลบและสตีฟโรเจอร์พบมันโดยการพลิกกลับด้วยมืออันใหญ่โตเขาหยิบอนุภาพของพิมพ์สีโดสโดยไม่ลังเลใจประสบการณ์อันยาวนานไม่คิดว่ากัปตันจะมีความสามารถเหมือนหัวขโมยขนาดนี้ซอก็อตแลนด์อดไม่ได้ที่จะพูดว่าตั้งแต่การโกงแฮงด้วยการโกหกไปจนถึงการลักขโมยมันก็เหมือนกับสายน้ำที่ไหลลื่นเมื่อเขาทำสำเร็จยังมีรอยยิ้มแห่งความเพลิดเพลินอยู่ที่มุมปากของเขาด้วยซ้ำปีเตอร์คอวิลพูดที่ด้านข้างว่าฉันพนันได้เลยว่ากัปตันต้องหลงรักความรู้สึกนี้และมีแนวโน้มว่าจะติดใจความรู้สึกนี้สิ่งที่เสพติดมันคุณไม่สามารถปลดปล่อยตัวเองออกมาได้สตีฟโรเจอร์กล่าวกัปตันเป็นคนใจดีฟิลคูสันกัปตันทีมกล่าวว่าเขาสามารถดูดอนุภาคของพิมได้ทั้งหมดแต่เขารับเพียง4โดสเท่านั้น4โดสเท่านั้นเจมส์โรสกล่าวหลังจากได้ยินคำว่าอนุภาคของพิมคืออะไรแม้แต่โดสเดียวก็ไร้ค่าหากกัปตันถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานลักทรัพย์อนุภาคของพิม4โดสก็เพียงพอให้กัปตันต้องติดคุกไม่ใช่หรือนั่นคือสิ่งที่คุณกำลังคิดอยู่ในตอนนี้คลินบาตันกล่าวกัปตันขโมยอนุภาคพิมเพื่อช่วยคนนับพันล้านบนโลกคุณคิดว่ากัปตันขโมยของจริงเหรอฉันแค่พูดไปเฉยๆเจมส์โรสพูดอย่างรวดเร็วว่าฉันไม่มีความตั้งใจที่จะจับกุมกัปตันเลยกัปตันคงคำนวณจำนวนอนุภาคพิมได้แล้วมิฟิวรี่กล่าวว่าย้อนกลับไปคราวนี้คุณต้องได้รับ2โดสเมื่อทุกอย่างจบลงย้อนกลับไปในอดีตเพื่อนำอินฟินิตี้สโตนกลับคืนมาและกลับมาอีกครั้ง4โดสพอดีกัปตันคุณเก่งมากเวลาขโมยของฉันต้องวิจารณ์คุณแน่สอก็อตแลนด์กล่าวว่านั่นคืออนุภาคพิมในโลกที่แฮงค์ไม่อยู่ที่นั่นอีกต่อไป1โดสก็น้อยกว่า1โดสถ้าคุณกิน4โดสแบบนี้คุณไม่กลัวอุบัติเหตุอีกในอนาคตเหรอใช่คุณควรกินเพิ่มอีก2ครั้งบรูซแบนเนอร์กล่าวว่าการเดินทางข้ามกาลเวลาและอวกาศไม่ใช่การนั่งรถบัสในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหากไม่มีอนุภาคพิมก็ไม่สามารถสวมใส่กลับคืนได้วิดีโอยังคงเล่นต่อไปสตีฟโรเจอร์คว้าอนุภาคของพิมได้และถอยกลับไปทันทีออกจากห้องทำงานของแฮงค์พิมแต่หลังจากเดินออกมาไม่ไกลนักก็เห็นผู้หญิงผิวดำคนหนึ่งกำลังคบหาอยู่ในลิฟต์ก่อนจะเดินตามไปพร้อมกับทหารสองสามนายอย่างเร่งรีบคุณไม่เคยเจอสองคนนี้เหรอไม่ดวงตาของฉันมีเล่ห์เหลี่ยมมากทั้งคู่ดูน่าสงสัยคุณอธิบายได้อย่างน่าสงสัยได้ไหมหนึ่งในนั้นมีคราวฮิปปี้เมื่อได้ยินการสนทนาทั้งหมดระหว่างหญิงผิวดำกับทหารสตีฟโรเจอร์รู้ว่าตัวตนของเขากำลังจะถูกค้นพบและเขาก็รีบเปิดประตูและซ่อนตัวอยู่ในนั้นเดิมทีสตีฟโรเจอร์วางแผนที่จะเข้ามาและซ่อนและออกไปเมื่อทหารด้านนอกจากไปแต่เมื่อเขาเหลือบมองโต๊ะด้านหลังเขาโดยไม่ได้ตั้งใจทั้งคนก็ตกตะลึงฉันเห็นรูปถ่ายบนโต๊ะรูปเขาในภาพไม่ใช่รูปร่างสูงและหล่อเหลาของกัปตันอเมริกาแต่เป็นเด็กผอมมากเพ็กกี้สตีฟโรเจอร์กระซิบชื่อนั้นในพื้นที่ตอบรับโลกจดจำกัปตันอเมริกามาโดยตลอดและความชื่นชมของโลกก็คือกัปตันอเมริกามาโดยตลอดและสตีฟโรเจอร์ผู้ผอมแห้งก่อนที่เขาจะกลายเป็นกัปตันอเมริกาก็ไม่มีใครสนใจเลยมีเพียงเพ็กกี้คาร์เตอร์เท่านั้นที่มีรูปถ่ายของสตีฟโรเจอร์อยู่เคียงข้างเขาเมื่อโทนี่พบกับฮาวเวิร์ดฉันสงสัยว่ากัปตันจะได้พบกับคาร์เตอร์หรือไม่แต่ฉันไม่ได้คาดหวังที่จะพบเขามิกฟิวรี่อดไม่ได้ที่จะพูดว่าดูเหมือนว่าพื้นที่รับสายจะรู้ว่าเรากำลังคิดอะไรอยู่ก็จริงๆแล้วตอนนี้ฉันยังคงคิดถึงรูปถ่ายของกัปตันอยู่พื้นที่คำตอบจะแสดงให้เราเห็นด้วยหรือไม่สกอตแลนด์กล่าวฉันเป็นห่วงคุณมากกว่าทำไมคุณถึงอยากได้รูปกัปตันแบบนั้นล่ะปีเตอร์คอวิลถาม
ฉันแน่ใจคุณคิดถึงเรื่องนั้นในตอนกลางคืนหรือเปล่าโทนี่สตาร์คถาม